นิยายเสียงเรื่องลงทันรักธาตุหัวใจผู้แต่งตันตรากล่องสีน้ำตาลขนาดไม่ใหญ่มากนักถูกเลื่อนออกมาจากใต้เตียงฝุ่นสีน้ำตาลจับตัวกันหนาเป็นฟุตบ่งบอกถึงการเวลาที่กล่องใบนี้ไม่เคยถูกเปิดขึ้นมานานมือบางเลื่อนไปปัดฝุ่นออกทีละนิด พร้อมกับรอยยิ้มบางๆที่เจืออยู่บนใบหน้าก่อนที่จะค่อยๆเปิดกล่องใบนั้นออกโดยมือที่สั่นระริกดอกกุหลาบแห้งหลายดอกอัดแน่นอยู่ในกล่องพร้อมกับภาพถ่ายหลายใบถูกนอนแช่อยู่ใต้ก้นกล่องภาพของชายหนุ่มและหญิงสาวในช่วงวัยนักศึกษาที่กําลังแย้มยิ้มถ่ายรูปคู่กันบ่งบอกถึงความสุขในเวลานั้นได้เป็นอย่างดีเจ้าของกล่อง ยกมือขึ้นมาปาดน้ำตาเม็ดโตออกจากใบหน้าช้าๆพร้อมกับหยิบภาพเดี่ยวของชายหนุ่มที่กำลังส่งยิ้มอบอุ่นมาให้คนมองหญิงสาวยกขึ้นมาแนบอกก่อนที่จะปล่อยตัวเองให้ล่องลอยไปในอดีตที่แสนสุขและแสนเศร้าอย่างที่สุดเมื่อห้าปีก่อนขวัญฉันว่านายคนนั้นกำลังมองแกอยู่ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเสียงเรียกชื่อทำให้ขวัญหรือขวัญมนัด วงมานะหญิงสาวใบหน้าเรียวรูปไข่ดวงตากลมโตสีน้ำตาลจมูกโดงรับได้ดีกับริมฝีปากจิ้มริมหน้ามองผมดำครับถูกปล่อยให้ยาวสลวยตรงอย่างเป็นธรรมชาติเงยหน้าขึ้นมาจากท่าจมอยู่กับตำราเรียนบนม้านั่งขวัญมนัสพึงจะก,ก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาปีหนึ่งคณะบัญชีด้วยความสวยน่ารักที่โดดเด่นทำให้หญิงสาวได้รับเลือก ให้เป็นดาวคณะแถมยังกลายมาเป็นดาวมหาวิทยาลัยอีกด้วยเพราะหญิงสาวทั้งเรียนเก่งทั้งหน้าตาดีทำให้มีชายหนุ่มหลายต่อหลายคนเที่ยวมาขายขนมจีบให้ไม่เว้นแต่ละวันทำให้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีผู้ชายมาคอยมองขวัญมนัดเพราะหญิงสาวออกจะเพอร์เฟกขนาดนี้คนไหนหรือเปล่าไม่เห็นมีใครเลยหญิงสาวหันควับไปมอง ตามสายตาของเพื่อนสนิทแต่ก็พบว่าตรงนั้นว่างเปล่าไม่มีใครเลยเอ๊ะเมื่อกี้เรายัางเห็นอยู่เลยจริงไหมฟ้าเมื่อคนที่ตนเองพูดถึงหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยพราวหรือพราวรุง้งก็หันไปหาเสียงสนับสนุนจากฟ้าหรือนาภารรัฐเพื่อนสนิทอีกคนทั้งขวัญมนัดและพราวรุรวร้งเป็นเพื่อนสนิทเล่นด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาลส่วนนาภารรัฐ เพิ่งจะเข้ากลุ่มมาตอนมปลายและทั้งสามสาวดันสอบติดมหาวิทยาลัยเดียวกันอีกด้วยขวันมนัดกับนภารัตติดคณะบัญชีเหมือนกันส่วนพราวรุง้งสอบติดคณะบริหารธุรกิจเพราะต้องออกไปสืบทอดกิจการค้าไขาข,ของพ่อแม่ถึงได้เลือกเรียนทางด้านนี้แต่ถึงแม้จะเข้ามาเรียนกันคนละคณะแต่ก็ดูเหมือนว่าสามสาวยังคงมิตรราพเกาะกลุ่มกันไปไหนมาไหน เหมือนเมื่อก่อนและแม้ทั้งสามคนจะมีนิสัยต่างกันสุดขั้วแต่ก็เป็นเพื่อนกันมาเน,นิ่นนานจนถึงทุกวันนี้ขวันมนัฐเป็นคนสวยและเรียนเก่งฉายแววมาตั้งแต่เด็กๆแต่กลับเป็นคนไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครจะเป็นคนร่าเริงยิ้มง่ายเฉพาะกับเพื่อนสนิทเท่านั้นพราวรุง้งนิสัยต่างกับควันมนัฐอย่างสิ้นเชิงเพราะเป็นคนชอบพูดและติดจะพูดมากเสียด,ด้วยซ้ำ เป็นคนร่าเริงยิ้มง่ายกับทุกคนและเป็นคนที่รักเพื่อนมากด้วยส่วนนภารัตเป็นคนที่มองออกยากกว่าบรรดาเพื่อนทั้งสองคนเพราะเป็นคนนิ่งๆเงียบเงียบจนเดาไม่ออกว่าภายในใจกำลังรู้สึกอะไรอยู่กันแน่แต่กระนั้นเรื่องรูปร่างหน้าตาของทั้งพราวรุ้งและนภารัตก็ไม่ได้น้อยหน้าใครแต่เมื่อมาอยู่กับขวัญมนัดทำให้ทั้งสองคน กระได้เป็นหญิงสาวหน้าตาบ้นบานๆไปในทันทีเธอจะสนใจทำไมพลาวมีคนมาแอบมองขวัญก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่นาะเนภารัตบอกเสียงเรียบพร้อมกับก้มลงไปอ่านหนังสือต่อถึงแม้วันนี้จะเพิ่งเปิดเทอมแรกของชีวิตมหาวิทยาลัยก็ตามทำให้พลาวรุ้งได้แต่ทำหน้ามุยที่เพื่อนทั้งสองเอาแต่สนใจอยู่กับตำรับตำราเรียนรู้สึกโชคดี ที่เธอไม่ได้เลือกเรียนคณะบัญชีไม่อย่างนั้นคงได้ปวดหัวหน้าถ้าต้องจมอยู่กับหนังสือทั้งวันมันก็จริงว่าแต่ทําไมพวกเธอต้องเอาแต่อ่านหนังสือหน้าเบื่อพวกนี้ด้วยเนี่ยนี่มันเพิ่งจะเปิดเทอมนะจ๊ะหัดเอาเวลาไปสนุกกับกิจกรรมแบบเด็กมหาลัยหน่อยสินี่อะไรอ่านแต่หนังสืออยู่ได้ระวังเถอะพวกเธอจะหัวระเบิดแตกตายพรารุ้งบนกระปอดกระแปด จนขวัญมานัดเงยหน้าขึ้นมาหัวเหรอเยแก่ขี้บ่นก็ฉันไม่รู้จะทำอะไรนอกจากอา่าน,นหนังสือนี่นาอีกอย่างเราต้องเตรียมความพร้อมสำหรับบทเรียนล่วงหน้าด้วยนะรู้หรือเปล่าพรารุงได้แต่ทำหน้าย่นเส่ขวัญมนัดเมื่อหญิงสาวพูดจบโธ่นี่แค่เพิ่งเปิดเทอมเองนะยังมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทำตั้งหลายอย่างมากกว่านั่งท่องตำราบแบบนี้เออ ว่าไปแล้วก็น,น่าลุ้นดีเหมือนกันเนะว่าคราวนี้ยายฟ้าจะเอาชนะกกดได้หรือเปล่าเพราวรุ้งพูดขึ้นมาอย่างนึกสนุกเพราะอย่างที่รู้กันว่าขวัญมนัฐจะสอบได้เป็นที่หนึ่งของชั้นปีเสมอรองลงมาก็คือณนะภารัตที่ไม่ว่าจะทํำยังไงก็ไม่เคยขึ้นแทน่นแทนขวัญมนัฐได้เลยสักครั้งและพอเข้ามหาวิทยาลายัยดันมาสอบเข้าคณะเดียวกันอีกย,ยายพราขวัญมนัฐส่งสายตาปร,ปราม มาที่เพรารุง้งเพราะเรื่องนี้เธอเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันที่ทุกคนต่างมองว่าทั้งเธอและณนา,ารัฐเป็นคู่แข่งกันเพราะต่างคนต่างก็เป็นเพื่อนสนิทกันทั้งนั้นไม่เป็นไรหรอกควัญเราไม่คิดแข่งกับควัญอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องไปก่อนนะว่าจะไปอ่านหนังสือต่อที่ห้องนาภารัฐหอบหนังสือหนาเป็นตั้งขึ้นมาไว้แนบอ,อกก่อนจะเดินลับหายไปอย่างรวดเร็ว ไม่รู้ฟ้าจะโกรธหรือเปล่าขวัญมนัดอดมองตามหลังเพื่อนสนิทไปไม่ได้โถ่เอ้ยเรื่องแค่นี้อยู่ฟ้ามันไม่โกรธหรอกนะคบกันมาตั้งนานจะมาคิดเล็กคิดน้อยแค่นี้ได้ยังไงแต่ว่าขวัญวันนี้แกไปดูหนังเป็นเพื่อนจะหน่อยสินะพราวรุ้งหันมาขอร้องเพื่อนเสียงหวานเออเพราวคือว่าเอาไว้วันหลังนะวันนี้ฉันตั้งใจจะไปห้องสมุดซะหน่อย เห็นเขาว่าที่มหาลัยนี้หนังสือเยอะมากและฉันก็อยากได้หนังสืออยู่เล่มหนึ่งพอดีขวัญมนัดรีบบอกพร้อมกับทำสีหน้าสำนึกผิดส่วนเพลารุ้งก็ได้แต่ทำหน้างอพอรู้ว่าคงเปลี่ยนความตั้งใจของเพื่อนไม่ได้หนังสืออีกแล้วเพลารุ้งว่าพรางถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเก็บข้าวเก็บของบางฉันไปคนเดียวก็ได้แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วเธอจะเสียได้ ขวัญมนัดหัวเราะร่วนก่อนจะขอโทษเพื่อนสนิทอีกรอบเพราุงเองก็งอนได้ไม่นานก่อนจะเผอยิ้มออกมาได้เธอก็รู้ดีอยู่หรอกว่าเพื่อนคนนี้ไม่ชอบไปสูงสิงที่ไหนสถานที่โปรดก็หนีไม่พ้นห้องสมุดฉันม่กอดนอะขวัญแล้วเจอกันขวัญมนัดมองตามหลังเพราุงไปก่อนจะเก็บข้าวของของตนเองตรงไปที่ห้องสมุดบ้างห้องสมุดมหาวิทยาลายัย ใหญ่สมคำล่ำลือเพราะมีหนังสือมากมายเรียงกันเป็นชั้นสำหรับบางคนอาจจะดูน่าเบื่อแค่เห็นก็เวียนศีรษะแต่ทว่าสำหรับขวัญมนัสแล้วทีน่นี่เรากับขุมทรัพย์ดีๆนี่เองหญิงสาวชูกระดาษโน้ตที่ตนเองเพิ่งจดรหัสหนังสือที่ได้จากบรรณาธิการห้องสมุดก่อนจะออกเดินหาแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เจอสักทีหนึ่งหกเส็จ แดทับสิบหญิงสาวพึมพำไปตลอดทางก่อนจะตาโตด้วยความดีใจเมื่อเดินมาเจอจนได้มือบางกำลังจะเอื้อมปีหยิบอยู่แล้วหากทว่ากลับมีมือของใครบางคนมาช่วยตัดหน้าของเธอไปเสียก่อนเดี๋ยวก่อนสิขวัญมานัดเผลอพลั้งปากออกไปด้วยความหงุดหงิดใจที่ถูกตัดหน้าพอเงยหน้าขึ้นไปเจอก็พบกับชายหนุ่มชุดนักศึกษาถูกระเบียบ แต่ผมกระเซิงใส่แว่นหนาเตะแถมกำลังทําท่าตื่นตกใจราวกับเจอผีก็ไม่ปานขระขวันคนถูกเอ่ยชื่อถึงกับคิ้วขมวดคุณรู้จักชื่อฉันด้วยเหรอละรู้จักสิเออเราเรียนคณะเดียวกันชายหนุ่มบอกพร้อมกับกมนะ้มหน้าไม่ยอมสบตาด้วยมือไม้ก็ดูเก้งกางยังไม่รู้จะเอาไปวางไว้ที่ไหน อย่างกับอายหญิงสาวจนแทบจะม้วนหน้าลงพื้นจนขวัญมานะัดถึงกับแอบขำคิกจริงเหระเนี่ยทำไมเราไม่เคยเห็นหนายเลยหญิงสาวเอียงคอมองสำรวจคนตรงหน้าจนชายหนุ่มแว่นหนาเตอะถึงกับตัวสั่นติดอ่างหนักเข้าไปอีกก็ค,คือเราไม่ค่อยเด่นหรอกขวบขวัญคงไม่สังเกตพูดยังกับว่าเรามองแต่คนเด่นๆอย่างนั้นแหละน้ำเสียงไม่พอใจของหญิงสาว คงมีมากพอจนทำให้ชายหนุ่มถึงกับมือไม้อ่อนปัดป่ายไปมามไม่ใช่อย่างนั้นนะและเราไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกอ๋อนึกออกแล้วผู้ชายที่ชอบนั่งกลมหน้ากลมตาเวลารุ่นพี่ให้ออกมาเต้นก็ออกอาการป่วยทุกที่นะเหรอควันมนัดเพลค้งขำออกมาอย่างนึกได้ว่าชายหนุ่มตรงหน้าเป็นใครเพราะจำได้ถึงกิจกรรมรับน้องเมื่อตอนเปิดเทอมแรก แถมนายคนนี้ยังถูกรุ่นพี่แกล้งหนักกว่าใครแต่พอรู้ว่าเสียมารยาทก็รีบกลั้นขำเอาไว้แต่มันกลับทำให้รอยยิ้มของชายหนุ่มเครียออกมาเป็นครั้งแรกพร้อมกับอาการพยักหน้าอย่างดีใจแล้วนายชื่ออะไรหรอนนาคิมเรียกเออเราว่าคิมเฉยๆก็ได้นาคิมชายหนุ่มรูปครึ่งที่ใบหน้าถูกบดบังไปด้วยแว่นหนาเตอะกับผมกระเซิง แถมใบหน้ายังมีแต่สิวที่พากันมารุมจนเคระบุคลิกเหมือนเด็กเนิร์ดแบบนี้ทำให้นายคิมแทบจะไม่มีเพื่อนเลยสักคนยินดีที่ได้รู้จักนาคิมเออเราเล่มนั้นน่ะจะอ่านจบตอนไหนเหรอเราขอยืมต่อได้ไหมยิงเสาชี้นิ้วไปทางหนังสือที่ชายหนุ่มกอดไว้แนบอกอยู่ก่อนที่เจ้าตัวจะนึกขึ้นได้รีบยืนหนังสือให้ทันทีข,ขวัญเ,เอาไปอ่านก่อนก็ได้ เราม่รีบหรอกความจริงนายเป็นคนหยิบก่อนเรานายก็สมควรได้ยืมก่อนไม่เป็นไรหรอกเรารอได้หญิงสาวครียิ้มอย่างเป็นมิตรทำเอาชายหนุ่มถึงกับมือไม้อ่อนหนังสือร่วงลงไปกองกับพื้นทั้งสองคนต่างรีบซุดลงไปเก็บจนหัวชนกันอย่างแรงนายคิมถึงกับทำอะไรไม่ถูกลุกลี้ลุกล่นไปหมดจนขวัญมนัดเปล่งเสียงหัวราอออกมาอย่างขบขัน ถึงได้ทำให้นาคิมยิ้มตามได้เราจะรีบอ่านให้จบนะนายคิมว่าพลางเก็บหนังสือที่ตกขึ้นมาถือไว้โอเคขอบคุณมากงั้นเราไปก่อนนะควันมานาดว่าพลางลุกขึ้นมาจากพื้นพร้อมกับส่งยิ้มให้หญิงสาวทำท่าจะเดินจากไปทำให้นายคิมที่เงอะงะอยู่เรียกเอาไว้อย่างกระกละ้าก,กลัวจนหญิงสาวหันกลับมามองด้วยความสงสยัยคือ เล่มนี้เราจะคืนพรุ่งนี้ขวัญมาที่นี่อีกนะเราจะรอไม่ปล่อยให้หญิงสาวได้ตอบตกลงหรือปฏิเสธนางคิมก็พุบหายออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้ขวัญมนัดได้แต่ขมวดคิ้วก่อนจะหมุนตัวกลับออกไปจากห้องสมุดพอหญิงสาวออกไปแล้วร่างสูงที่แอบอยู่หลังตู้หนังสือถึงได้มาแอบยืนมองหญิงสาวผ่านหน้าต่างรอยยิ้มค่อยๆกระจายออกมาอย่างมีความสุขกี่ปีมาแล้วนะ ที่เขาได้แต่เฝ้าแอบมองเธออยู่แบบนี้เธออาจจะไม่เคยสังเกตเห็นเขาหรอกว่าเขากับเธอเรียนห้องเดียวกันมาตั้งแต่มปลายแล้วแต่เพราะเธอเป็นคนที่สวยแล้วเรียนเก่งมากแถมยังเป็นอันดับหนึ่งของโรงเรียนส่วนเขาเป็นแค่เด็กผู้ชายขี้โรคชอบนั่งอยู่หลังห้องหน้าตาก็ไม่ดีถึงทำได้แค่แอบมองและแอบส่งดอกกุหลาบให้ทุกวันโดยที่ไม่กล้าแม้แต่จะบอกชื่อตอนเองด้วยซ้ำ และพอรู้ว่าเธอเลือกลงที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เขาก็เลือกมหาวิทยาลัยที่นี่เป็นอันดับแรกทันทีแม้ว่าจะเข้ายากมากแค่ไหนเขาก็พยายามเพื่อที่หวังว่าสักวันเขาจะมีโอกาสโอกาสแบบวันนี้นี่แหละไม่นึกไม่ฝันเลยจริงๆว่าเขาสามารถคุยกับเธอได้ตั้งแต่วันนั้นมานาคิมก็มักจะมารอหญิงสาวที่ห้องสมุดทุกวันแลกเปลี่ยนหนังสือกัน คุยเรื่องกิจกรรมในคณะทำให้วันเวลาแค่ไม่กี่วันทั้งสองคนต่างสนิทสนมกันมากขึ้นชายหนุ่มขี้อายในวันแรกก็กล้าที่จะพูดมากขึ้นแม้เวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาจะยังไม่กล้าคุยกับเธอก็ตามแต่สำหรับที่ห้องสมุดแล้วเขาจะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเหมือนว่าโลกใบนี้จะมีแค่เขาและเธอเท่านั้นขวัญเก่งจังข้อนี้เราใช้เวลาแก้ตั้งหลายชั่วโมง ใช่หนุ่มเอ้ยชมออกมาจากใจจริงเมื่อมองไปทางโจทย์เลขสุดหินเราก็แค่เคยทำโจทย์แนวๆนวนี้มาบ้างแหละฝึกทำทุกวันก็ไม่ยากหรอกแต่เรื่องภาษาเราแยก่กว่านายมากเลยนะอิจฉาจังหญิงสาวว่าพรางชะโงกหน้าไปดูกระดาษรายงานวิชาภาษาอังกฤษที่นายคิมเขียนไปมากกว่าครึ่งหน้าแล้วโดยที่เธอยังไม่เริ่มเลยสักตัวเอางี้ไหมเดี๋ยวเราจะสอนคำนวณให้นายเอง ส่วนนายก็ต้องสอนภาษาอังกฤษให้เราตกลงไหมยิงสาวเงยหนะ้าขึ้นมาบอกจนทำให้คนที่นั่งมองไมนะ่น่าสวยเพลินๆถึงกับสะดุง้งเด็ดๆได้สิถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เจอกันที่ห้องสมุดที่เดิมนะตอนนี้เย็นมากแล้วเราต้องกลับก่อนละยิงสาวว่าพรางหอบหิ้วหนังสือขึ้นมาถือไว้ก่อนจะโบกมือลาเดดเดี๋ยวก่อนสใิให้เราเดินไปส่งขวัญน,นะหนังสือตั้งหลายเล่ม และเราช่วยถือชายหนุม่มกลั้นใจบอกออกไปเตรียมใจจะถูกปฏิเสธแต่ยิงสาวก็ได้แต่ยิ้มก็ได้ขอบคุณนะชายหนุม่มยิ้มอย่างดีใจก่อนจะรีบเก็บข้าวของของตัวเองบ้างและถึงแม้ว่าจะมีโอกาสได้เดินไปส่งแต่ถึงอย่างนั้นนายคิมก็ไม่กล้าพอที่จะเดินไกลจนต้องเดินห่างไปเป็นวาจนขวัญมานัดถึงกับหัวร้อเบา ทำไมนาะยต้องทำท่าเหมือนเขินเราอยู่เรื่อยลนะไม่ต้องเขินหรอกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะข,ขวัญบอกว่าเป็นเพื่อนกับเราดูเหมือนชายหนุ่มจะไม่เคยคาดฝันมาก่อนว่าจะได้ยินคำพูดประโยคนี้เพื่อนเขาไม่เคยคิดเลยจริงๆว่าขวัญมาน,นัดจะเห็นว่าเขาเป็นเพื่อนก็เธอทั้งสวยเป็นที่หนึ่งมาตลอดใครๆก็อยากเป็นเพื่อนกับเธอทั้งนั้นก็ใช่นะสิ เราไม่เคยมีเพื่อนผู้ชายหรอกนะนายเป็นคนแรกเลยนะขอบใจนะที่เดินมาส่งรถเมย์มาแล้วเราไปก่อนนะหญิงสาวยิ้มให้บ,งบางๆก่อนจะแบมือขอหนังสือที่ชายหนุ่มอาสาถือให้จนเจ้าตัวสะดุ้งอีกรอบพร้อมกับลุกลีลุกลนยืนให้จนได้ยินเสียงหัวเราะขบขันดังออกมาจากริมฝีปากจิ้มลิ้มอีกรอบไปก่อนนะนายเฉเพื่อนใหม่ขวัญขวัญมานัดว่ายิ้มยิ้ม ทำเอานาคิมถึงกับตะลึงงานไปก่อนจะค่อยๆยิ้มออกมาอย่างคนที่กำลังทำอะไรไม่ถูกได้แต่มองตามรถเมที่หญิงสาวนั่งไปจนหลับตาโดยไม่ทันสังเกตว่านักศึกษาหลายคนที่มารอขึ้นรถเมที่ป้ายต่างมองทั้งสองคนอย่างสนอกสนใจขวัญแกจะไปไหนทานข้าวเสร็จก็หอบหนังสือเลยนะพราวรุง้งทักอย่างสงสยัย ที่เห็นเพื่อนสนิทต,ตั้งท่าจะลุกหนีไปไปห้องสมุดนะ่ะควัญมนัดว่าพลางเตรียมตัวจะลุกแต่ก็โดนเพรารุ้งฉุดเอาไว้ก่อนนี่ถามไรหน่อยสิเขาเลือกันเแซัดว่าตอนเนี้ยแกกำลังกิ๊กอยู่กับนายคนที่ท่าทางหลอนๆใส่แว่นานาะนาที่อยู่คณะเดียวกับแกจริงหรือเปล่าได้ยินแบบนั้นขวัญมนัดถึงกับตาโตวางหนังสือในมือลงใครเป็นคนพูดเนี่ย ขาพูดกันทั้งนั้นแหละมีคนเห็นแกอยู่กับนายนั่นที่ป้ายรถเม์หน้ามอจริงหรือเปล่าพราวรุ้งยังคงซักไซร่เรียงเพราะไม่อยากจะเชื่อว่าเพื่อนสนิทของเธอที่ใครใก็รู้ว่ามีเคยเปิดใจคบกับผู้ชายคนไหนเลยจะยอมคบกับผู้ชายหน้าตาแสนจะธรรมดาคอนไปในทางเลวร้ายเสร็จด้วยซ้าและอย่าถามว่าทําไมเธอถึงรู้เพราะพราวรุ้งแอบไปตามดูผู้ชายคนนั้นมาแล้วด้วยเกิดเธอเป็นห่วงเพื่อนนี่นา กลัวว่าจะไปเจอผู้ชายไม่ดีเข้าแต่คนนี้เธอก็พูดไม่ออกเลยจริงๆจริงยาย่ขวัญตายตๆแกดโดนของหรือเปล่าเนี่ยพรารุ้งทำเท่าอกอีแป้นจะแตกจนนาภารัตที่นั่งอ่านหนังสืออยู่เงยหน้าขึ้นมาออกความเห็นจะดีจะชั่วไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรอกนะพรารุ้งกำลังจะร้องขัดก็ถูกขวัญมนัดโบกมือห้ามซะก,ก่อนฟังเราพูดก่อน ที่บอกว่าจริงคือเรารู้จักกับเขาจริงเราเจอเขาที่ห้องสมุดวันที่เราบอกพราวว่าจะไปห้องสมุดไงแล้วก็ไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างที่คนเข้าใจด้วยขวัญมนัดพยายามอธิบายให้ทุกคนฟังอย่างใจเย็นแต่ร้อยวันพันปีแกไม่เคยคุยกับผู้ชายคนไหนเลยนะพราวรุ้งยังมีสีหน้าไม่ค่อยเชื่อนะเราพูดจริงๆเขาเป็นคนดีนะอีกอย่างเราก็พูดกันแต่เรื่องหนังสือไม่ได้มีอะไรอย่างที่ทุกคนคิดเออ เดี๋ยวเราไปก่อนนะสายแล้วฝากแก้ข่าวให้ด้วยนะยายพร้าวยังมีทันที่พร้าวรุ้งจะพูดอะไรร่างแบบบางก็พูบหายไปเสียแล้วขวัญมนัดปรีกตัวออกมาจากเพื่อนสนิทได้ก็ต้องมาทนกับสายตาและท่าทางที่หลายคนกำลังสมหัวพูดคุยอะไรกันอยู่และมองมาทางเธอเป็นระยะระยะเดาได้ไม่ยากว่าเรื่องอะไรขวัญมณัตหายเข้าไปในห้องสมุดได้นั่นแหละ หญิงสาวถึงได้รู้สึกหายใจหายคอโลงเป็นอะไรนั่งหน้าเครียดเชียวเสียงทักทายนั้นทำเอาชายหนุ่มถึงกับสะดุ้งโยงพร้อมกับต้องทำของอะไรสักอย่างใกล้มือหล่นอยู่เรื่อยเวลาที่หญิงสาวปรากฏตัวขึ้นมาจนเรียกเสียงหัวเราะของขวัญมานะได้ทุกครั้งปเปล่าเรามาเริ่มติวกันเลยนะหญิงสาวพยักหน้าก่อนจะสุดนั่งลงตรงข้าม ทั้งสองคนต่างผลัดกันสอนวิชาที่ถนัดของอีกฝ่ายจนขวัญมณัสรู้สึกเพลินเพราะมีไม่บ่อยนักหรอกที่เธอจะได้เป็นทั้งคนสอนและเป็นทั้งนักเรียนในคราวเดียวกันจนกระทั่งถึงเวลาเรียนนั่นแหละขวันมนัสถึงได้ขอตัวแยกไปเพราะขืนเดินเข้าคลาสไปด้วยกันมีหวังข่าวลือระหว่างเธอกับนาคิมจะได้แพร่กระจายไปใหญ่อีกชายหนุ่มเลยได้แต่เดินตามออกมาจากห้องสมุดเพียงลําพังโดยไม่ทันได้ระวัง จะมีใครมาดักรออยู่หรือเปล่าดูก่อนนะเ่นกิดกล้าม,มายุ่งกับแฟนฉันหรือวะใช่หนุ่มท่าทางนักเลงหลายคนโผล่กมาดักหน้านาคิมไว้ฉจอฉันไม่ได้ยุ่งฉันกับขวัญเราเป็นเพื่อนกันนาคิมกอดหน,นังสือที่ถือติดมือไว้แน่นกลั้น,นใจเถียงออกไปเพื่อนเหรออย่ามาพูดในเหม็นคิฟันหน่อยเลยกิคิดว่าฉันดูแกไม่ออกเหรอน้อยหน้าอย่างแกคิดจะสวยดาวมาหาเล ไม่ฝันเฟื่องไปหน่อยแล้ววะชายหนุ่มที่ดูเหมือนหัวโจกทำหน้าเบ้ใสหลีกไปฉันไม่เรียนเฮ้ยว่าแกได้ยินไหมวะเอเว่นมันกล้าสั่งฉันวะเสียงหัวเราะด,ดังครืนแล้วก็เริ่มมีนักศึกษามามุงดูกันบ้างแล้วแกเลิกยุ่งกับขวัญซะไม่งั้นชายหนุ่มหัวโจกคว้าคอเสื้อนาคิมขึ้นมาแกเจ็บตัวแน่ชายหนุ่มที่เป็นหัวโจกขู่ทิ้งท้าย ทิ้งให้นาคิมได้แต่คอตกความรู้สึกหนักอึ้งไปทั้งหัวใจเมื่อคิดได้ว่าขวัญมนัดมีแฟนแล้วหรือเปล่าวันต่อมาที่ห้องสมดุดจึงทำให้นาคิมไม่ได้รู้สึกสุขหัวใจจนตัวลอยเมื่อขวัญมนัดปรากฏตัวขึ้นมาทั้งสองคนยังทำกิจวัตรเดิมๆคือการแลกเปลี่ยนหนังสือกันเลยช่วยกันทำรายงานวิชาที่อีกฝ่ายม่ถนัดคิมเป็นอะไรหรือเปล่ามองหน้าเราแปลกแปลก เดี๋ยวมองเดี๋ยวหลบมีอะไรจะพูดกับเราหรือเปล่าขวัญมนัดเงยหนะ้าขึ้นมาจากหนังสือเล่มหนาเมื่อสังเกตอาการของอีกฝ่ายเปล่าเปล่าแม้ปากจะพูดไปแบบนั้นแต่ชายหนุ่มก็ยังไม่ไวทำท่าเหมือนอยากจะพูดอะไรจนเสียงปิดหนังสือดังขึ้นนั่นแหละหนาคิมถึงได้สะดุ้งหยโพูดมาขวัญมนัดประสานสายตากับชายหนุ่มตรงหน้าจนนาคิมถึงกับติดอ่างยิ่งกว่าเดิม ค,คือก็ไม่มีอะไรหรอกเราเออแค่อยากรู้ว่าข,ขวัญมีแฟนแล้วเหรอเราเราขอโทษนะขวัญเออเราไม่น่าถามเราขอโทษคือไม่ต้องตอบแล้วนะเออเรานาคิมทําท่าเหมือนกําลังกลืนยาขมเป็นลิตลิศที่ครั้งหลุดปากออกไปอย่างไม่ได้ตั้งใจจนขวัญมนัดหัวเรารั้วนออกมาอย่างนึกคําทําไมจะจีบเราเหรอ เปล่านาขวัญคราวนี้สีหน้าท่าทางของนาคิมยิ่งหนักกว่าทีแรกจนขวัญมานะถึงกลับกลั้นหัวเราะหน้าดำหน้าแดงก่อนจะเรียกสีหน้าจริงจังของตัวเองกลับมายังไม่มีหรอกนั่นไงทำหน้าเหมือนไม่เชื่อถ้าเราจะเรียกใครสักคนว่าแฟนผู้ชายคนนั้นต้องเป็นคนที่เรารักเพราะคำว่าแฟนของเรามันไม่ใช่คำฉาบฉวยไม่ใช่คำง่าย แต่เป็นคำที่แทนว่าแฟนของเราคือคนที่เรารักหมดหัวใจยังไงล่ะนี่คงเป็นครั้งแรกของวันที่นายคิมยิ้มออกมาได้แล้วเออขวัญชอบผู้ชายแบบไหนเหรอผู้ชายที่ไม่มีในโลกหญิงสาวตอบยิ้มยิ้มทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ลุกออกไปหาหนังสือที่อยากจะยืมกลับไปอ่านที่บ้านทิ้งให้นายคิมได้แต่อ้าป,ปากค้งก่อนจะรีบรุกตามไปทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ ก็ผู้ชายแสนดีไม่เจ้าชู้รักและดูแลเราคนเดียวมันหายากหรือไม่ก็ไม่มีเลยยังไงล่ะขวัญมนัดว่าพลางไล่นิ้วไปตามสั่นหนังสืออาจจะมีก็ได้นะถ้าขวัญจะสังเกตนิ้วมือเรียวหยุดชะง,งักก่อนจะค่อยๆลากนิ้วไปตามหนังสือต่อเราจะพยายามสังเกตก็ล้วกันอ้เจอแล้วขวัญมนัดว่าพลางดึงหนังสือออกมาจากชั้น พร้อมกับเดินกลับไปเก็บข้าวของที่โต๊ะอ่านหนังสือวันนี้เรากลับก่อนนะไม่ต้องไปส่งก็ได้วันนี้มีแค่เล่มเดียวเมื่อนาคิมขยับปากขวัญมณัตถึงได้ชิงตัดบทพร้อมกับหันหลังจะเดินจากไปขวัญกลับบ้านดีๆนะนาคิมโบกมือลาและเมื่อเห็นรอยยิ้มและท่าทางโบกมือลาตอบก็ยิ่งทำให้หัวใจชายหนุ่มพองโตจนคับอกยิ้มเรื่อรื่นมาตลอดทางที่กลับบ้าน โดยที่ไม่มีใครสังเกตว่ามีหญิงสาวอีกคนที่แอบมองอยู่ทุกระยะพร้อมกับรอยยิ้มสมใจและสายตาชิงชังที่เธอมองตามร่างแบบบางของขวันมนัดไปบ้านของนาคิมหรือถ้าจะเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าคารืหาดหลายสิบล้านของมหาเศรษฐีที่ติดอันดับต้นๆของประเทศอย่างคุณดนยัยบิดาแท้ๆของนาคิมคงไม่มีใครรู้หรอกว่า ท่าทางติดดินบ้านๆของนาคิมเป็นถึงบุตรคนสุดท้องของตระกูลและมีพี่ชายที่กำลังเรียนคณะบริหารปีสามอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับนาคิมแม้ยิ้มหน้าบานมาเชียวมีความสุขอะไรขนาดนั้นชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งกว่าผู้เป็นน้องชายเล็กน้อยไปหน้าหล่อแล้วเกลี้ยงกล่ที่ออกไปทางรุกครึ่งและยังมีดีกรีเป็นถึงเดือนมหาวิทยาลายัย ซึ่งแตกต่างกับผู้เป็นน้องชายมากมายนักระหว่างที่เขากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่บริเวณสวนหน้าบ้านก็อดร้องทักผู้เป็นน้องชายไม่ได้ยิ้มอะไรไม่ได้ยิ้มซะหน่อยแม้จะบอกว่าไม่ได้ยิ้มแต่สีหน้าท่าทางก็ฟ้องชัดถึงความสุขจนคนเป็นพี่ถึงกับอดไม่ได้ต้องรีบลุกขึ้นมาเดินอ้อมไปดักหน้าเรื่องผู้หญิงแน,น่ๆใช่ไหมคนเป็นพี่มองอย่างรู้ทัน พี่เชนไม่ต้องมอนซาวคิมเลนะกลับไปอ่านหนังสือต่อเลยไปนาคิมว่าพรางรีบเดินหนีไปทันทีเพราะกลัวพี่ชายคนเดียวจะจับพิรุธได้แม้จะได้ยินเสียงหัวเราะเฮ้ยๆไล่ตามหลังมาก็ตามเขากับพี่ชายสนิทกันมากเพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วัยก็ห่างกันเพียงไม่กี่ปีแต่กระนั้นวุฒิวัยของชินชนดูจะมากกว่าเขาหลายขุม เพราะคนเป็นพี่ต้องรับช่วงกิจการต่อจากพ่อของเขาแต่ถึงอย่างนั้นการที่เขาเลือกเรียนคณะบัญชีก็ทำให้บิดากโกรธมากแต่เขาไม่แคร์อยู่แล้วส่วนแม่ของเขาเสียตั้งแต่เขายังเด็กๆและพ่อก็เอาแต่ทำงานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวทั้งชีวิตนี้นาคิมถึงได้รู้สึกว่าชินชนเป็นทั้งพี่ชายและพ่อของเขานาคิมสุดลงนอนกลืดก,กลิ้งไปที่เตียงของตนเอง ก่อนจะเมอมองภาพถ่ายถูกอิริยาบถของขวันมนัดที่ติดอยู่บนผนังห้องนอนของเขาจนเรียกได้ว่าแทบไม่มีเนื้อที่ให้รูปได้แปะไว้อีกแล้วจะหาว่าเขาเป็นพวกโรคจิตคลั่งใครผู้หญิงที่ตัวเองแอบชอบก็ไม่ผิดเพราะคนธรรมดาที่ไหนจะเที่ยวตามไปถ่ายรูปผู้หญิงคนหนึ่งด้วยที่ไม่เคยเข้าไปคุยกับเธอเลยสักครั้งแต่วันนี้เขาได้นั่งคุยกับเธอทุกวันได้เห็นเธอยิ้มเห็นเธอหัวเราะ โลกทั้งใบมันเปลี่ยนเป็นสดใสยังไงก็บอกไม่ถูกคิมรักขวัญน,นะชายหนุ่มรำพึงกับตนเองพร้อมกับพลอยหลับไปด้วยรอยยิ้มสุขใจจะบอกกันแล้วใช่ไหมไว้เลิกยุ่งกับขวัญแต่แกยังกล้าสเสอ,อเดินคุยกับขวัญเมื่อตอนกลางวันอีกระว,วันนี้นายคิมถูกกลุ่มเดิมเข้ามาหาเรื่องตั้งแต่เช้าระหว่างที่เขากําลังรอขวัญมนัดเอาหนังสือมาคืนที่ห้องสมุดอยู่นายคิมเองก็ไม่ได้สนใจกับคําขู่นั้น พวกนี้ถึงได้มาหาเรื่องเขาอีกเมื่อขวัญมนัสบอกเองว่าไม่ได้มีแฟนเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องกลัวที่จะคบกับขวัญมนัสเป็นเพื่อนต่อนายไม่ได้เป็นอะไรกับขวัญน,นายไม่มีสิทธิ์มาสั่งให้ฉันเลิกคุยกับขวัญน,นายคิมแม้จะแกล้กๆกลักกลวแต่ก็จ้องตากลับเพราะเพื่อขวัญมนัสแล้วต่อให้เจ็บตัวเขาก็ยอมวันนี้ปากเดชนะได้ไม่รอยพูดพร่ำทำเพลง หมัดแรกก็เซลุหลุ่นเข้ามากระทบหน้าของนาคิมจนร่างกระเด็นไอ้คนชกเองก็ต้องสะบัดมือด้วยความเจ็บเพราะไม่คิดว่าชกคนอื่นจะเจ็บขนาดนี้ลุกขึ้นมาสิวะโทแค่หมัดเดียวทำสำออยลุกไม่ขึ้นถ้าแก่ปอดก็เลิกยุ่งกับควันซะเฮ้จ็ดการเลยเมื่อเห็นว่านาคิมทำท่าจะลุกขึ้นมาได้ทั้งหมัดทั้งเท้าของบรรดาลิ้วล้อก็ประเคนใส่ชายหนุ่มทันทีอยู่เดี๋ยวนี้นะ เสียงตะโกนนั้นทำเอาพวกอนันาพาันหยุดชะงักชายหนุ่มหัวโจกเองก็ถึงกับหน้าถอดสีขวัญตรินฉันไม่นึกเลยนะว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้เจ็บไหมคิมขวัญมนัดสุดตัวลงไปพยุงให้นาคิมลุกขึ้นมายืนด้วยสภาพสบักสบอมแล้วก็แค่คุยอะไรกันตามภาษาผู้ชายจริงแม่จะเว้นตามภาษาผู้ชายหรือหมาหมูกันแน่ขวัญมนัดจ้องหน้าแต่ละคนยังไม่กลัวเกรง ตรินเรียนคนละคณะกับเธอและตามจีบเธอมาตั้งแต่รับน้องใหม่ๆแต่เธอก็ไม่ได้สนใจจะคุยด้วยไม่นึกเลยว่าเขาจะเที่ยวไปพูดเสีย,สยหายว่าเธอเป็นแฟนเขาทางด้านชายหนุ่มชื่อตรินแม้จะโกรธเมื่อโดนศะมาิแต่ก็รีบลาดถอยออกไปทันทีเพราะมีพยานรู้เห็นหลายคนทั้งขวัญมนัดทั้งพรารุงและนภา,ร,ารัตที่ตามมาด้วยเราขอโทษนายคิมพราะเรานายถึงได้เจ็บตัวแบบนี้ ขวัญมนัตตั้งท่าจะพูดอะไรอีกหลายคำแต่ก็ถูกแรกขึ้นมาเสียก่อนขวัญที่หลังไม่ต้องเข้ามายุ่งนะมันเป็นเรื่องของผู้ชายคำพูดประโยคนั้นทำเอาหญิงสาวถึงกับปล่อยมือที่กำลังพยุงร่างสูงทันทีอ๋อขอโทษทีที่เรายุ่งไม่เข้าท่าเองขอโทษที่เราเป็นห่วงเพื่อนอย่างนายมากเกินไปที่หลังเราไม่ยุ่งแล้วล่ะน้ำเสียงของขวัญมณัตทำเอานาคิมถึงกับหน้าถอดสี ไม่รู้จะอธิบายให้ขวัญมนัดฟังได้ยังไงว่ามันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีลูกผู้ชายให้เขาถูกซ้อมจนตายดีกว่าให้ผู้หญิงที่ตัวเองรักเขาไม่เห็นสภาพย่แย่ของตนเองแล้วต้องเป็นคนปกป้องเขาเสียเองอีกขวัญเราไม่ได้หมายความมาอย่างนั้นหญิงสาวไม่ฟังอะไรอีกแล้วรีบลากเพื่อนทั้งสองคนเดินหนีไปทันทีทำให้นาคิมไม่กล้าตามไปได้แต่ยืนเป็นเบือบ่อใบอยู่ตรงนั้น และหลังจากเหตุการณ์คราวนั้นขวัญมนัดก็ไม่ยอมโผล่ไปที่ห้องสมุดอีกเลยยิ่งทําให้นาคิมร้อนใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับพยายามจะดักคุยปรับความเข้าใจแต่ขวัญมนัดก็ไม่เคยปล่อยโอกาสให้เขาเลยสักครั้งขวัญแกจะไม่ยอมคุยกับตานันจริงๆหรอดูท่าเขาร้อนใจมากเลยนะพราวรู้ว่าพลางมองไปทางนาคิมที่ยืนหลบอยู่ไม่ไกลทำท่าอยากจะเข้ามาคุยด้วยแต่ก็ไม่กลา้าช่างเขา ขวัญมนัดว่ายังไม่สนใจก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือตรงหน้าต่อพอถึงเวลาเข้าคลาสหญิงสาวก็ยังทำเหมินไม่ยอมมองหน้าไม่ยอมเปิดโอกาสใดๆให้นาคิมแซกเข้ามาได้เลยจนกระทั่งเลิกคลาสญิงสาวถึงได้เดินออกมาขึ้นรถเมลสายประจำแม้ว่าจะมีผู้ชายมากมายเข้าหาเธอเสนอจะคอยขับรถรับส่งให้เธอโดยที่ไม่ต้องลำบากนั่งรถเมลกลับบ้าน แต่ควันมนัสก็ไม่เคยสนใจผู้ชายเหล่านั้นเลยเพราะเธอคิดว่าผู้ชายก็เหมือนกันทั้งโลกไม่มีความจริงใจแถมยังไม่น่าไว้ใจแต่นาคิมก็เป็นผู้ชายคนแรกที่ควันมานัสคุยด้วยเหมือนเพื่อนคิดว่าเขาเป็นคนดีแตกต่างไปจากผู้ชายทั่วไปแต่เปล่าเลยนาคิมก็เป็นเหมือนผู้ชายทั่วไปแถมยังชอบใช้กำลังแก้ปัญหาควันมนัสได้แต่คิดกับตัวเองด้วยยังมีความรู้สึกโกรธอยู่ แต่สายตาก็เหลือบไปเห็นหนาคิมกำลังยืนบีบมืออย่างประหม่ายอยู่ที่ป้ายรถเมย์ดูก็รู้ว่าเขาคงรีบมาดักรอเธอแน,น่ๆขวันมนัสเลยทำท่าเหมือนไม่รู้จักเดินผ่านหน้าไปทันทีขวัญเราขอโทษเราผิดไปแล้วเราจะไม่พูดแบบนั้นอีกขวันอย่ากโกรธเราเลยนะนะขวันขวัญมนัททำท่าเหมือนไม่ได้ยินพอรถเมย์มาถึงได้ก้าวขึ้นไปทันทีส่วนนาคิมก็ไม่ยอมแพ้ รีบตามขึ้นไปเหมือนกันขวัญยกโทษให้เรานะหญิงสาวนั่งเงียบไปตลอดทางแถมยังงัดเอาหูฟังออกมาฟังเพลงตัดบทแต่กระนั้นนาคิมก็ดูเหมือนจะไม่ลดละความพยายามฝนฟ้าเบื้องนอกก็กำลังเทลงมาอย่างหนักจนเมื่อถึงสถานีที่ขวัญมนัดจะลงหญิงสาวถึงได้ส่งสายตาให้ชายชหนุ่มหลีกทางพร้อมกับดึงร่มในกระเป๋าออกมากลาง ขวัญยกโทษให้เราเธอนะขวัญมาัาทำเป็นไม่ได้ยินเหมือนเดิมยังเดินหนีไม่ยอมคุยด้วยแม้ว่าสายตาจะเหลือบแลเห็นเขาเปียกบอนไปด้วยหยาดฝนเพราะไม่มีร่มก็ตามจนหญิงสาวอดมองด้วยความสงสารไม่ได้กลับไปเถอะคิมอย่าเสียเวลาเลยเอาเวลาของนายไปทำอะไรอะไรในแบบที่ผู้ชายก็ทำกันเถอะขวัญมานาตะโกนฝ่าฝนออกไป เมื่อไม่เห็นทีท่าว่านาคิมจะเลิกเดินตามเธอไม่คางที่สั่นกระทบกันดังกึกกึกนั้นยิ่งทำให้ขวัญมาาัดใจอ่อนเร,เราจะไม่กลับจนกว่าขวัญจะยกโทษให้เราที่เราพูดแบบนั้นเพราะว่าเพราะเราไม่อยากดูอ่อนแอในสายตาขวัญต,ต้องคอยขวัญมาปกป้องเร,เราขอโทษขวัญเราผิดไปแล้ว นาคิมพยายามอธิบายให้ควัญมนัทฟังอย่างยากเย็นเพราะความหนาวเย็นจากการที่เดินตากฝนจนขวัญมนัทใจอ่อนขึ้นมาหญิงสาวเดินกลับมาหาก่อนจะแบ่งเนื้อที่ร่มให้อีกฝ่ายได้ใช้หลบฝนเดี๋ยวก็เป็นปอดบวมตายหญิงสาวว่าพรางออกเดินนำทำให้นาคิมถึงกับยิ้มรีบออกเดินตามไปทันทีจนมาหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่ก็ดูอบอุ่นน่าอยู่ นี่บ้านเราเองเข้ามาก่อนสิขวัญมนาดว่าพลางเปิดประตูรั้วสีขาวให้อีกฝ่ายก้าวเข้ามาในบ้านขวัญยกโทษให้เราแล้วใช่ไหมถ้าโกรธอยู่คงไม่พามาที่บ้านหรอกตบือ้อขวัญมนัดทำจมูกย่นใส่ก่อนจะเปิดประตูบ้านพร้อมกับวิ่งไปทางห้องครัวทิ้งให้นาคิมได้แต่เดินกล้าๆกลัวๆเข้ามาในบ้านบ้านสีขาวสะอาดตาจัดแต่งได้หน้าอยู่ จนชายหนุ่มสัมผัสถึงความอบอุ่นของที่นี่ได้เสียงพูดคุยพร้อมกับเสียงหัวเราะด,ดังออกมาจากในครัวก่อนที่ขวัญมนัดกับหญิงไวกลางคนท่าทางใจดีจะเดินออกมาพร้อมกันนี่เพื่อนขวัญค่ะแม่ชื่อนาคิมบังเอิญขวัญเห็นเขาเดินตากฝนอยู่ก็เลยให้เขามาหลบอยู่ในบ้านรอฝนหยุดขวัญมนัดหันไปสบตาก,กับนาคิมให้เอออหอมมก ว่าบาังเอิญเจอกันเหมือนที่เธอบอกมารดาคุณพิมดาแม่ของควันมะนัทพอเห็นนาคิมตัวเปียกมาลอกมาแลกก็ตกใจตายแล้วตัวเปียกอย่างนี้เดี๋ยวไม่สบายเอานะลูกขวัญไปหาเสื้อมาเปลี่ยนให้เพื่อนหน่อยแล้วกว่าฝนจะหยุดคงอีกนานเดี๋ยวป้าไปหาอะไรอุ่นๆมาให้ทานนะลูกอา้าวเ็วสิขวัญ คนเป็นแม่หันมาดุลูกสาวคนเดียวที่ยังไม่ยอมขยับกายจนเจ้าตัวคารับพร้อมกับเดินหายขึ้นไปบนบ้านอะหาได้ตัวใหญ่สุดเท่านี้ล่ะรับรองสะอาดเอี่ยมไม่ต้องห่วงควันมนัดยืนชุดให้อีกฝ่ายจนนายคิมต้องรีบบอกเราไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นซะหน่อยนายคิมรีบรับมาด้วยความดีใจก่อนจะบอกขอบคุณ เราขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำตามที่เจ้าของบ้านชี้บอก mm hmm. เมื่อกลับออกมาแม่ของขวัญมนัดก็กำลังวางนมอุ่นๆให้ที่โต๊ะรับแขกดื่มอะไรอุ่นๆก่อนนะคุณพิมพ์ดาบอกอย่างใจดีจนนาคิมรีพนมมือขอบคุณขวัญขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าบนห้องก่อนนะคะแม่ขวัญมนัดบอกพร้อมกับวางแก้วน้ำในมือลงแต่ก่อนจะผลบหายขึ้นไปข้างบน ยังไม่ไหวเข้าไปกอดรัดผู้เป็นแม่พร้อมกับหอมแก้มทั้งซ้ายขวาจนคนเป็นแม่ต้องตีเบาๆไปที่แขนแต่สีหน้าก็ชาไปด้วยรอยยิ้มเดี๋ยวขวัญลงมานะคะขวัญมนัตยิ้มหวานก่อนจะรีบขึ้นไปเปลี่ยนชุดบนห้องนายคิมเพลยิ้มมองมาอย่างไม่รู้ตัวเมื่อเห็นท่าทางอ่อนอ้อนเวลาที่ขวัญมนัตอยู่กับแม่ชายหนุ่มนั่งคุยกับคุณพิมดาสักพัก ควันมนัดก็ลงมานั่งคุยด้วยคุณพิมพ์ดาถึงได้แยกตัวออกมาปล่อยให้หนุ่มสาวได้คุยกันเราดีใจนะที่ขวันไม่โกรธเราแล้ว,ลวนายคิมพูดขึ้นเบาๆเมื่ออยู่กับหญิงสาวตามลำพังเลิกพูดเรื่องนีน้เถอะนะเดี๋ยวก็โกรธขึ้นมาอีกหรอกเมื่อโดนคู่แบบนี้นายคิมถึงเดีรีบปิดปากสนิทไม่พูดเรื่องนี้อีกขวัญมนัตเองก็กำลังยกจานขนมคุกกี้ ที่ผู้เป็นแม่จัดเตรียมไว้ให้มาวางที่โต๊ะคุณพ่อขวัญไม่อยู่เหละพ่อเราเสียไปตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะขวัญมนัดว่าพรางหยิบหนังสือออกมาจากชั้นที่อยู่หลังโซฟาก่อนจะเปิดอ่านอย่างคนติดหนังสือน้ำเสียงไม่ได้มีแววเสียใจที่เกิดมาพ่อก็เสียเสร็จแล้วเพราะแม่พิมพ์ของเธอไม่เคยทำให้เธอรู้สึกขาดเพราะมนนารดาทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ ยังไม่ขาดตกบกพร่องเลยสักครั้งเออเราขอโทษนะนาคิมรีบบอกก่อนที่ควันมนัสจะงยหน้าขึ้นมายิ้มบางๆเป็นเชิงว่าไม่เป็นไรแม่เราก็เสียตั้งแต่เราเด็กๆเหมือนกันนาคิมรีบบอกก่อนที่จะหน้าเศร้าลงไปอย่างซึมๆเสียใจด้วยนะขวันมนัสบอกอย่างเสียใจด้วยจริงๆเมื่อเห็นสีหน้าเศร้า้อยของชายหนุ่ม จนนาคิมที่เห็นบรรยากาศเศร้าๆถึงได้รีบเปลี่ยนเรื่องเออรายงานของอาจารย์บรรพศขวัญเริ่มทำหรือยังเรามีข้อสงสัยอยากจะถามขวัญหน่อยได้ไหมได้สิเราเริ่มทำเกือบจะเสร็จแล้วละ่ะมีอะไรก็ถามเราได้ขวัญมานัดบอกอย่างกระตือรือร้นเมื่อหัวเข้าสนทนามาอยู่ที่เรื่องเรียนอย่างที่เธอถนัดนายคิมเองก็รีบเอาหนังสือขึ้นมาจากกระเป๋าของตนเอง แต่สิ่งที่พบก็คือหนังสือเปียกน้ำเกือบทุกเล่มเพราะเขาเล่นเดินตากฝนมานั่นเองขวัญมนัดมองตามก่อนจะอ้าปากค้างพร้อมกับหัวเราะร่วนเมื่อเห็นท่าทางของชายหนุ่มขวัญอย่าหัวเราะเราสิแม้ปากจะบอกแบบนั้นแต่นายคิมก็อดหัวเราะตามไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้อใหม่ก็ได้โฮยเสียดายตังเล่มนี้ตั้งเกือบห้าร้อย ถ้ามีตั้งหลายเล่มเอางี้ไหมหญิงสาวว่าหญิงนึกขึ้นได้ว่าเคยซ่อมหนังสือปิกเปียกอย่างนี้สมัยเมื่อเป็นเด็กก่อนจะวิง่งผุบขึ้นไปบนห้องพร้อมกับคว้าไดเป่าผมกับโตรีดติดมือลงมาด้วยจะดีเหรอนายคิมมองอุปกรณ์ในมือหญิงสาวยังไม่แน่ใจนักเอาหนะ้าลองดูดีกว่าซื้อใหม่เสียดายตังแย่ ควันมนัตยัดเตาลีดใส่มือของนาคิมก่อนจะหันไปคว้าหนังสือขึ้นมาพร้อมกับใช้ไดรเป่าผมค่อยๆเป่าหนังสือไปทีละหน้าทีละหน้าอย่างตั้งใจทำให้นาคิมอดจะยิ้มกับตนเองไม่ได้อันที่จริงซื้อหนังสือใหม่แค่นี้เขาไม่เห็นเป็นปัญหาอยู่แล้วแต่เมื่อเห็นความตั้งใจของหญิงสาวนาคิมก็เต็มใจที่จะซ่อมหนังสือตามที่ขวัญมณัดบอกอย่างว่าง่าย พร้อมกับรีบเสียบเตารีดค่อยๆรีดหนังสือไปทีละหน้าเหมือนกันทั้งสองคนต่างใช้เวลาทำให้หนังสือกลับมาแห้งอีกครั้งพร้อมกับคุยกันไปด้วยจนแทบลืมเวลาเสียงหัวเราะที่ดังแววเวเข้ามาถึงในครัวทำเอาคุณพิมดาถึงกับยิ้มอย่างเอ็นดูและเห็นท่าทางซื่อๆของเพื่อนใหม่ควันมนัดนางเองก็ยิ่งเบาใจรู้สึกถูกชะตาขึ้นมาทันทีดูเหมือนว่าฝนจะหยุดตกแล้วนะ ขวัญมนัตวางหนังสือในมือที่แห้งดีแล้วลงพร้อมกับลุกเดินไปชะโงกหน้าดูตรงริมหน้าต่างคุณพิมดาเองก็กำลังเอาเสื้อผ้าของนาคิมไปปั่นแห้งมาให้เท่าอย่างนั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับคุณป้าขวาัญขอบคุณสำหรับขนมแล้วก็เสื้อผ้านะครับอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนสิป้าเพิ่งทำกับข้าวเสร็จพอดีเลยคุณพิมดาเอ่ยชวนอย่างใจดี ทำเอานาคิมถึงกับอึกอักเพราะเกรงใจจะดีหรอครับชายหนุ่มหันไปมองขวัญมนัดเมื่อเห็นหญิงสาวพยักหน้าก็ค่อยยิ้มออกถ้าอย่างนั้นขอรบกวนคุณป้าด้วยนะครับชายหนุ่มรีบบอกอย่างเกรงใจมีไม่บ่อยนะกรอกที่เขาจะได้ทานข้าวด้วยบรรยากาศอบอุ่นของครอบครัวแบบนี้ตั้งแต่จำความได้นาคิมก็มักจะทานข้าวกับพี่ชายสองคน แต่เดี๋ยวนี้ก็แทบไม่ค่อยได้มีเวลาทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเพราะพี่ชายของเขาเรียนหนักมากนาคิมถึงได้รู้สึกว่ากับข้าววันนี้อร่อยพิเศษไปกว่าทุกวันที่เขาเคยทานยิ่งได้ทานร่วมโตกับขวัญมนัดกับข้าววันนี้ยิ่งอร่อยที่สุดในโลกในความรู้สึกของนาคิมกิ่นเยอะๆนะพ่อคิมนาคิมรีบผนมมือไหว้ขอบคุณคุณพิมดา จนช้อนซ่อมแทบจะร่วงลงพื้นทำเอาขวัญมนัดถึงกับหัวเราาร่วนนายคิมเขาก็โกอย่างนี้ล่ะค่ะแม่อย่าตกใจไปนะคะขวัญมนัดเอ่ยแซวอย่างสนุกเมื่อเห็นท่าทางเฟ้อฟ้าของชายหนุ่มจนถูกผู้เป็นมารดามองดุดดุหญิงสาวถึงได้ทำท่ากรั้นยิม้มนายคิมก็ได้แต่หัวเราะแห้งๆไม่มีปากไม่มีเสียงหลังจากทานข้าวเสร็จนายคิมก็ขอตัวกลับ โดยมีควันมนัดตามไปส่งที่หน้าปากซอยจริงๆควันไม่ต้องมาส่งเราก็ได้นะนายคิมรีบบอกอย่างเกรงใจเดี๋ยวเราก็ต้องไปซื้อของให้แม่ที่หน้าปากซอยอยู่แล้วควันมนัตบอกแบบนั้นชายหนุ่มถึงได้สบายใจพยายามจะสั่นหาเรื่องมาคุยแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรระหว่างเดินบรรยากาศถึงได้เต็มไปด้วยความเงียบ ขวัญพรุ่งนี้ไม่มีเรียนเอ,อ่อขวัญจะไปที่ห้องสมุดไหมนาคิมอ้อมแอมถามคงไม่ละขวัญมนัดแซงทำเป็นไม่เห็นว่านาคิมนาเจือนลงไปถน,นัดก่อนจะเครียยิ้มออกมาบางๆงพรุ่งนี้เราจะไปซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือจะไปด้วยกันไหมละ่ะไปไปไปสิไปไปท่าทางของนาคิมคงจะดูตลกมาก จนขวัญมณัตถึงกลับหัวเร้าร่วนรถเมย์มาแล้วกลับบ้านดีๆล่ะนายคิมเอี้ยวตัวไปมองรถเมย์อย่างผิดหวังที่มาเร็วเกินไปก่อนจะโดนขวัญมณัตด,ดุหลังเบาๆให้ขึ้นไปบนรถชายหนุ่มถึงได้ก้าวขาออกขวัญเหมือนกันนะนายคิมโบกมือลาก่อนจะมองขวัญมณัตตั้งเต่รถเคลื่อนไปจนสุดสายตาพร้อมกับยิ้มกับตนเองอย่างมีความสุข เพราะฉะนั้นวันนี้นายคิมถึงได้ตื่นตั้งแต่เช้าทั้งที่เป็นวันหยุดลงทุนไปขอยืมเสื้อเชิ้ตของชินชนมาลองตั้งแต่เช้าแต่ผมที่รกรุงรังจะเสยไปทางไหนก็ดูจะไม่เข้าท่าชายหนุ่มเลยได้ถื่ถอดถอนหายใจตัดใจรีบออกไปรอขวัญมนัดก่อนเวลานะตั้งสองชั่วโมงที่ป้ายรถเมย์ใกล้บ้านหญิงสาวฮโทษทีนายคิมรอแนนไหม ขวัญมานัดรีวิงเข้ามาหาเมื่อตนเองมาเลดไปเกือบครึ่งชั่วโมงแต่นายคิมที่มารอก่อนนานแล้วกลับไม่ได้รู้สึกว่าเนิ่นนานอะไรเพราะคนที่แอบมองหญิงสาวเงียบๆมาเนิ่นนานเกือบสามปีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงทําไมเขาจะรอเธอไม่ได้ไม่นานหรอกงั้นเดี๋ยวไปที่ที่หนึ่งกับเราหน่อยสิควันมานาัดยิม้มโจเล่ก่อนจะฉุดแขนให้นาคิมออกเดินตาม ทั้งสองคนเดินทางมาจนถึงบ้านหลังหนึ่งที่ออกจะก,กว้างขวางมากนาคิมมองอย่างสงสยัยแต่ยังไม่ทันได้รู้อะไรก็ถูกขวัญมนัดลากแขนไปต่อสวัสดีค่ะคุณลุงวันนี้ขวัญพาเพื่อนมาฝากเป็นสิทธิ์ค่ะนาคิมนี่ลุงพลานลุงพลานนี่เพื่อนหนูชื่อนาคิมค่ะขวัญมนัดยิ้มกว้างก่อนจะดุนหลังนาคิมให้ไปเผชิญหน้ากับคุณลุงของเธอ จนชัยหนุ่มรีพนมมือไหวแทบไม่ทันและพอเข้ามาในตัวบ้านนาคิมก็ถึงบางอ้อเพราะมองไปเห็นชัยหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับตนหรือแม้กระทั่งเด็กกว่ากำลังซ้อมมวยกันอย่างแข็งขันมองไปทางขวัญมนัดหญิงสาวก็กำลังยิ้มให้ถอดหางก่างๆแบบนี้จะไหวเล้อหนลลงโชคมาสิ ลุงพรานชูฝ่ามือขึ้นมาให้นายคิมต่อยจนชายหนุ่มถึงกับเหงื่อแตกพลักเอานาะก็ไหนนายบอกว่าไม่อยากเป็นคนอ่อนแอไม่ใช่หรอเมื่อได้เห็นรอยยิ้มของควันมนัดนายคิมก็กลั้นใจชกไปที่ฝ่ามือของลุงพรานเต็มแรงแต่ร่างสูงใหญ่ของลุงพรานไม่ได้สะทกสะท้านอะไรเลยแม้แต่น,น้อยแรงอีกซิวะเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าเอาชกมา และครั้งนี้นาคิมถึงกับรวบรวมพลังทั้งหมดออกหมัดไปจนสุดแรงเกิดทำใจว่าอาจจะได้เห็นท่าทางหัวเราะเยาะเย้ยกับความไม่เอาไหนของเขาจากลุงของขวัญมนัดแต่ผิดคาดเพราะคราวนี้อีกฝ่ายถึงกับพยักหน้าดีเห็นเกยขวัญจะรับไว้ก็แล้วกันแต่ต้องมาฝึกที่นี่อย่างสม่ำเสมอห้ามสายเด็ดขาดท่าทางดุดุของลุงพราน ทำเอาชายหนุ่มยิ่งหน้าซีดเข้าไปใหญ่ขอบคุณข่าคุณลุงหญิงสาวยิ้มยิางดีใจก่อนจะหันไปยิ้มให้นาคิมลุงของขวัญมนัดเองก็พูดคุยอะไรกับผู้เป็นหลานอีกหลายประโยคก่อนที่ทั้งสองจะลากลับทําไมขวัญถึงพาเรามาฝึกมวยเหรอเมื่อออกมาจากค่ายมวยนาคิมก็อดจะถามด้วยความสงสัยไม่ได้ก็เราหาวิธีทางของลูกผู้ชายให้ไม่ดีเหรอ ควันก็านาคิมถึงกับหน้าเจือดเมื่อหญิงสาวยกเอาคำพูดของตนวันนั้นกลับมาพูดอีกจนขวัญมนัดถึงกับหัวเราร่วนหลอเล่นนะ่าที่เราพาไหนมาฝึกมวยนายจะได้ป้องกันตัวเองได้ไงจะได้ไม่ต้องถูกรังแกอีกควันเป็นห่วงเราเหรอนาคิมพูดออกมาอย่างดีใจและไม่ทันได้สังเกตใบหน้าแดงซ่านของหญิงสาวเพรามัวแต่ยิ้มมีความสุข ปเปล่าๆังหน่อยอย่าคิดเองเอเองสิแม้ขวัญมันจะปฏิเสธเสียงแข็งแต่ไม่ได้ทำให้ริมฝีปากของนาคิมหุบยิ้มลงได้เลยเราจะตั้งใจฝึกซ้อมโชคมวยให้เก่งๆแล้วเราจะปกป้องขวัญเองนาคิมบอกเสียงหนักแน่นก็ดีทําไม่ได้อย่างที่พูดกันแล้วกันอ๋อสายแล้วรีบไปร้านหนังสือกันเถอะราพรุ่งนี้อย่าลืมมาซ้อมนะ ควันมนัดรวบรัดเสร็จสับพร้อมกับออกเดินนำหน้าทำให้นายคิมรีบวิ่งตามและครั้งนี้ตัวเขาก็เริ่มจะขยับเดินเข้าไปใกล้หญิงสาวมากขึ้นจนทั้งขวัญมนัดและนาคิมต่างยกมือขึ้นมาเกาท้ายทอยอย่างขุยเขินด้วยกันทั้งคู่หลังจากได้ไปฝึกซ้อมที่ค่ายมวยของลุงพรานจู่ๆนาคิมก็เปลี่ยนบุค,คลิกไปชนิดหลังเท้าเป็นหน้ามือ รู้จักดูแลหน้าตาของตนเองมากขึ้นรวมถึงการแต่งตัวของตนเองโดยทุกอย่างที่ชายหนุ่มทำก็เพื่ออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อขวัญมนัดและดูเหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้นาคิมกลายเป็นคนดังของมหาวิทยาลัยในชั่วข้ามวันถึงกับมีคนโอดครวนว่าถ้าส่งชายหนุ่มประกวดเดือนมหาวิทยาลายัยคงจะสอยตำแหน่งมาได้ไม่ยาก แล้วจากที่ไม่ค่อยมีใครสังเกตและพูดคุยก็กลับกลายเป็นว่าทุกคนต่างอยากจะรู้จักและพูดคุยกับนาคิมกันทั้งนั้นแต่ดูเหมือนว่านาคิมเองก็ไม่ยอมที่จะสนิทสนมกับใครหรือคุยกับผู้หญิงคนไหนนอกจากขวัญมนัสเพียงคนเดียวจนใครๆในมหาวิทยายลายัยรู้กันดีว่านาคิมกำลังคบกับขวัญมนัดอยู่จนได้ชื่อว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุด ในมหาวิทยาลัยเลยก็ว่าได้นี่ขวัญฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าในแว่นฉ่ำเบิร์ดนั่นพอถอดแว่นตัดผมนะหล่อยห็งกับพระเอกหนังโอ้ยนี่ระวังไวเ้เถอะถ้าแกรักษาเขาไว้ไม่ดีจะโดนทิ้งเอาเรารุ้งยังคงพร่ำอีกหลายคำทั้งที่ยังเคี้ยวขนมอยู่เต็มปากแต่ดูเหมือนว่าขวัญมนัดเองก็ไม่ได้สนใจได้แต่สายหน้ายิ้มยิ้ม พร้อมกับก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือจริงไหมฟ้าเมื่อพูดจบพรารุง้งถึงได้หันไปหาเสียงสนับสนุนซึ่งนาภารัฐเองก็กำลังนั่งจ้องไปที่ขวัญมนัดอยู่ขวัญน,นี้โชคดีนะหน้าตาก็ดีเรียนก็เก่งแถมแฟนยังหล่ออีกคงไม่มีใครเพอร์เฟกได้เท่าเธออีกแล้วล่ะนา,ารัตบอกยิ้ม ก่อนที่ควัญมนัสจะเงยหน้าขึ้นมามองทำไมฟ้าพูดแบบนั้นล่ะทำไมล่ะเราเคค่พูดความจริงนั่นไงแฟนเธอเดินมานู่นแล้วแม้ขวันมณัสจะไม่ค่อยสบายใจกับคำพูดและน้ำเสียงแบบนั้นของณภารัตแต่ก็เก็บอาการเอาไว้มองไปทางนาคิมที่กำลังเดินเข้ามาหาอย่างที่เริ่มชินกับการเข้ามาคุยกับขวันมนัสก่อน ทั้งๆที่เมื่อก่อนอย่าว่าแต่คุยเลยแค่เดินเฉียดเขาก็ยังไม่กล้าแต่ตอนนี้เขาเองก็ไม่มีอะไรให้ขวัญมาน,มนัดต้องอายเสียหน่อยนาคิมคิดกับตนเองอย่างมีความสุขคิมมาควรหรือเปล่าไม่หรอกแล้วคิมมีอะไรหรือเปล่านาคิมหันไปยิ้มกับเพารุงและนะภารัตก่อนจะหันมาหาขวัญมนัดเราต้องยิ้มกว้างกว่าเดิม คิมจะชวนขวัญไปดูคิมวันนี้คิมได้ขึ้นชกเป็นตัวเก่งของค่ายรุ่งพลานแล้วนะนายคิมบอกยังภูมิใจเพราะตั้งแต่ที่เขาได้ไปซ้อมที่ค่ายมวยรุ่งพลานค่ายมวยของลุงขวัญมนัดก็เพิ่งจะได้ขึ้นสังเวียนจริงๆวันนี้เป็นวันแรกแม้จะแค่ในค่ายมวยก็ตามจริงเหรอได้ได้ขวัญต้องไปดูอแล้วขวัญมนัดตาโตก่อนจะรับปากอย่างดีใจ นี่คิมชกมวยได้เหรอพราวรุ้งที่แซงทําเป็นไม่สนใจก็อดจะแซงขึ้นมาตามประสาคนช่างพูดไม่ได้เออก็พอได้นาคิมหันไปตอบพราวรุง้งอย่างไม่ค่อยกล้าคุยต่างกับเวลาที่อยู่กับควันมนัดลิบลับคุยกันอีกสักพักนาคิมก็ขอตัวแยกออกไปเพราะไม่อยากจะทำให้เพื่อนของขวันมนัอึดอัด คิมนี่น่ารักดีนะดูซื่อๆไม่มีผิดพัยแกนี่น่าอิจฉาจังเลยเพราวรุ้งยังไม่ไวแซวจนขวัญมนัดหน้าแดงไปทั้งหน้าโถ่เอ้ยก็เพื่อนๆกันทั้งนั้นแหละเพื่อนหน้าเลยยะเรียกแทนกันว่าคิมอย่างนั้นขวัญอย่างนี้ไปหลอกเด็กอนุบาลเธออยากฉันไม่คุยด้วยแล้วขวัญมนัดรีบหอบเอาสมุดหนังสือบนโต๊ะมานั่ง เดินหนีไปขึ้นเรียนก่อนไม่สนใจเสียงแซวไล่หลังของเพรารุง้งที่กำลังสนุกที่ได้แกล้งเพื่อนสนิทเหมาะกันดีนะเนื้อฟ้านภารัตไม่ตอบได้แต่หอบเอาสมุดหนังสือเดินหนีเพรารุ้งไปอีกคนจนเจ้าตัวได้แต่เกาหัวอย่างมึนงงกับอาการของนภารัตเย็นวันนี้ดูเหมือนจะเกิดข่าวใหญ่เพราะมีคนบอกต่อๆกันว่า หนุ่มนักเลงกำลังท้าดวลอยู่กับนาคิมหนุ่มบัญชีสุดหล่อที่หลังตึกคณะบัญชีจนเพรารุงพอได้ยินข่าวก็รีบไปบอกขวัญมนัทที่กำลังยืนรอนาคิมอยู่ที่ป้ายรถเมล์พอรู้ข่าวขวัญมนัทก็รีบวิ่งกลับไปที่ตึกคณะโดยมีเพราุงรีบวิ่งตามไปติดๆจนเจอกับนักศึกษาทั้งผู้หญิงผู้ชายมากมายที่กำลังยืนออก,กันอยู่ กลางวงล้อมตรินกับนาคิมกำลังยืนจ้องหน้ากันขมิ่งโดยมีพวกเลี้วล้อของตรินยืนล้อมอยู่อีกชั้นฉันเคยบอกแกแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกยุ่งกับควันตรินเริ่มเรื่องทันทีฉันก็เคยบอกแล้วว่านายไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันเมื่อตรินรู้สึกเหมือนโดนลูกคมก็กระชากคอเสื้อของนาคิมเข้ามาหาทันทีคราวก่อนยังไม่เข็ดใช่ไหม แต่คราวนี้ตรินไม่ได้ซัดหมัดด้วยตัวเองอีกแล้วเพราะยังเจ็บไม่หายถึงได้ผลักแนคิมให้ไปหาพวกเิ้วล้อตัวโต,วต,วตวที่ยืนรออยู่แล้วโดยที่พวกที่มายืนมุงดูได้แต่ร้องตะโกนด่าก,กลุ่มของพวกตรินแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งควันมนัดเองก็กำลังถูกพรารุง้งยืดแขนเอาไว้เพราะหญิงสาวจะเข้าไปห้ามให้ได้หมัดแรกจากเลิ้วล้อตัวสูงใหญ่ ฟาดเข้ามาหมายจะให้โดนหน้านาคิมเต็มๆแต่ชายหนุ่มก็ไวพอที่จะเอียงตัวหลบหนีไปได้จนร่างสูงใหญ่นั้นลอยวืดเซไปอีกทางพวกที่เหลือเห็นท่าไม่ดีก็รีบวิ่งเข้ามาตะลุมบอลแทนท,นทีนาคิมเองก็สู้ใจขาดดินเหมือนกันเพราะทั้งอัดทั้งเตะทั้งศอกใส่มียัง้งจนพวกริ้วรอทั้งหมดได้แต่นอนร้องโอดโอยร้องไห้กระซิกกระซิก ตอนนี้ถึงได้เหลือแค่คิมกับตรินเท่านั้นและดูเหมือนว่ารายหลังจะกําลังหันรีหันคว้างใจฝ่ออย่างเห็นได้ชัดไม่อยากสู้กับฉันแล้วเหรอนาคิมขยับเท้าเดินเข้าไปใกล้ตรินถึงกับถอยหนียังขวัญกระเจิงและเมื่อชายหนุ่มเงื้อเท้าขึ้นมาคนที่ว่าเก่งนักหนาก็วิ่งหนีหางจุกตูดไปทันทีจนลิ้วร้อแทบวิ่งตามไม่ทันเรียกเสียงฮาปนสมน้ำหน้า จากทุกคนที่มามุงดูอยู่ทันทีขวัญมนัดเองก็กำลังวิ่งตรงไปหาหนาคิมหลังจากที่เพรารุ้งปล่อยแขนแล้วทีนี้เลยไม่ได้ดูคิมชกที่ให้หมวยแต่ได้ดูที่หลังตึกคณะแทนนาคิมบอกติดตลกแต่ขวัญมณัตไม่ขำด้วยหลายคนก็เริ่มแยกย้ายกันแล้วเพราะไม่มีมวยสดให้ดูแต่ดูเหมือนว่าวีรกรรมของนาคิมในวันนี้ ยิ่งจะเพิ่มความเนื้อหอมใี่ชายหนุ่มมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนายคิมขวัญเป็นห่วงรู้ไหมแค่ได้ยินแบบนั้นนายคิมก็มีความสุขที่สุดแล้วแค่ได้ยินว่าขวัญเป็นห่วงคิมก็ดีใจแล้วนายคิมยังคงยิ้มอยู่อย่างนั้นจนขวัญมานัดหมั่นไส้ตีไปที่แขนจนชายหนุ่มร้องโอดโอยนั่นแหละถึงได้รู้ว่าที่แขนมีแผลช้ำอยู่ หญิงสาวถึงได้ลากตัวคนบู๊เก่งมานั่งทาแผลฟกช้ำให้ขวัญคิมรักขวัญน,นะรักมานานแล้วด้วยขวัญอาจจะไม่เคยรู้แต่รู้ไหมว่าคิมเฝ้ามองขวัญมาหลายปีแล้วนายคิมเอื้อนเอ่ยคำว่ารักออกมาอย่างที่ขวัญมานะัดแทบไม่ได้ตั้งตัวหญิงสาวถึงกับชะงักมือที่กำลังทำแผลให้ชายหนุ่มอยู่ หัวใจของหญิงสาวเรากับจะโลดแล่นออกมานอกอกจนมือไม้สั่นไปหมดค,คิมหญิงสาวถึงกับเริมพึงชื่อชายหนุ่มออกมาอย่างไม่รู้ตัวเรามาคบกันนะขวัญน,นาคิมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีความกล้าแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ในสมองของเขาบอกแต่เพียงว่าเขาจะไม่ยอมเสียขวัญมนนัดไปเขาอยากให้เธอได้รู้ว่า ในหัวใจของผู้ชายคนนี้มันมีความรักให้เธอจนเต็มหัวใจบ้าเราไม่คุยด้วยแล้วแม้ปากจะบอกอย่างนั้นแต่ท่าทีเอียงอายหลบสายตากับรอยยิ้มของหญิงสาวก็บอกแทนทุกอย่างแล้วจนนายคิมถึงเก็บยิ้มกว้างชะโง,งกหน้าเข้าไปหอมแก้มกรุ่นของหญิงสาวอย่างใจกล้าจนขวัญมนัดถึงกับเบิกตากว้างก่อนจะตีไปที่แขนของชายหนุ่ม จนร้องโอดโอยสมน้ำหน้าคนบ้าควันมนาดว่าพรางย่นจมูกใส่แต่แนคิมกลับหัวเราะพร้อมกับคว้าเอาร่างบางมาโอบกอดโดยที่หญิงสาวก็อดยิ้มตามออกมาไม่ได้ปล่อยให้ชายหนุ่มอบกอดร่างของตนเองเอาไว้ด้วยความอบอุ่นและสุขใจอย่างที่สุดคิมนาะควัญที่สุดเลยชายหนุ่มกระซิบคำว่ารักอีกครั้งอย่างหนักแน่น และให้สัญญากับตนเองว่าแม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่เขาก็จะรักขวัญมณัสตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากวันนั้นนายคิมก็ถูกอธิการบดีเรียกพบตัวทันทีเพราะข่าวที่แพร่สะบัดออกไปแต่เพราะมีพยานหลายปากบอกว่านายคิมถูกทําร้ายก่อนชายหนุ่มถึงได้รอดจากการถูกพักการเรียนแต่ก็ต้องติดชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ เพราะถือว่าก่อเหตุวิวาทในมหาวิทยาลายัยนาคิมแค่ติดชั่วโมงแต่ฝั่งของตรินดูเหมือนจะหนักกว่ายิงสร้างความแค้นให้กับตรินจนแทบอยากจะฆ่านาคิมให้ตายและความเนื้อหอมของนาคิมที่เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันแม้ว่าชายหนุ่มจะพิสูจน์ตัวเองว่าไม่สนใจใครนอกจากขวัญมนัดเพียงคนเดียวเลยยิ่งทำให้ขวัญมนัด มีแต่คนหมั่นไส้มากยิ่งขึ้นคิมเดี๋ยวก่อนสิเมย์มีข้อเสียตรงไหนเรื่องรูปร่างหน้าตาเมยก็ไม่ได้เป็นรองขวัญสักเท่าไหร่ถึงจะเรียนไม่เก่งเท่าทำไมคิมถึงไม่มองเมยบ้างเมหรือเมรันชีริดเดอร์ประจำคณะที่ได้ฉายาว่าสวยเลือกได้เพิ่งจะลงทุนมาตามจีบผู้ชายเป็นครั้งแรกซึ่งคนโชคดีคนนั้นก็หนีไม่พ้นนายคิม ไรถ้าเมเรามีนัดกับขวัญน,นาคิมบอกปัดพร้อมกับแกะมือที่เหนียวเป็นตุ๊กแกของเมลันออกพร้อมกับเอื้อมมือไปรับโทรศัพท์ที่กำลังดังอยู่ขวัญเหรอคิมกำลังไปนาคิมกรอกเสียงลงไปในโทรศัพท์พร้อมกับรีบเดินลงบันไดเพราะวันนี้เขานัดกับขวัญมานัดหลังเลิกคลาสแต่เพราะอธิการบรดีเรียกตัวให้ไปคุยด้วยเขาถึงให้ขวัญไปรอที่ร้านกาแฟหน้ามอ ร้านประจำที่เคยไปทานด้วยกันบ่อยๆแต่พอเสร็จธุระยังมาเจอกับเมลันที่ตามตื้อเขาไม่เลิกอีกเอ้ยเสียงของเมลันดังพอที่จะแทรกเข้าไปในโทรศัพท์จนขวัญมนัสถึงกับขมวดคิ้วมีอะไรหรอคิมเออขวันแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคิมจะรีบไปปลายสายดูเหมือนจะร้อนรนพร้อมกับตัดสายไปทิ้งให้ขวัญมนัดได้แต่ยกโทรศัพท์ออกมามองอย่างสงสยัย เรารู้สึกเหมือนจะได้ยินเสียงผู้หญิงแต่ก็พยายามไม่คิดมากเพราะเชื่อว,ว่านาคิมคงไม่ได้อยู่กับผู้หญิงที่ไหนขวัญญิงสาวหันควับไปตามเสียงเรียกก็พบกับตรินที่กำลังเดินตรงเข้ามาหาจนขวัญมนัดรีบเดินหนีไปอีกทางแต่ก็ไม่เร็วพอเพราะตรินวิ่งเข้ามาตัดหน้าเสืก่อนดูก่อนสิขวัญเราไม่เรื่องอยากคุยด้วยขอโทษนะตรินพอดีเราจะรีบไปทุระ ขวัญมนัสพยายามเดินเลี่ยงหนีออกไปแต่ก็ต้องชะง,งักเท้าเมื่อตรินเอ่ยชื่อถึงใครอีกคนธุระที่ว่าคือนัดกับไอนาคิมใช่ไหมขวันเราไม่เรื่องเกี่ยวกับไอนาคิมจะบอกขวันจะได้ตาสว่างสันทีขวันมนัสมองตรินอย่างไม่ไว้ใจแต่ก็ยอมตามไปที่ร้านกาแฟร้านที่เธอตั้งใจจะมารอนาคิมอยู่แล้วเพราะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตรินมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับนาคิม จะบอกเธอกันหน้าส่วนนาคิมเองตอนนี้ก็กำลังประคองเมลันให้มานั่งที่หมานั่งเพราะเมลันดันลื่นล้มตกบันไดจนข้อเท้าแพลงโดยที่นาคิมไม่ทันคิดหรอกว่าเป็นเร่องเรียมแพ่วๆของเมรันเท่านั้นจะให้พาไปส่งคลีนิกหรือเปล่านาคิมว่าพลางสำรวจไปที่ข้อเท้าที่เมลันกำลังจับเอาไว้พร้อมกับร้องโอดโอยแต่พอได้ยินว่าจะส่งคลีนิก เมลันถึงกับหน้าเจือดคิมไม่ต้องสนใจเมหรอกอ๋อคิมไม่สนใจขวัญเธอไปช้าระวังขวัญก็จะตัดสินใจไปกับคนอื่นนะพูดอะไรของเธอนาคิมรู้สึกโกรธเป็นครั้งแรกที่เมรันพูดจาถึงขวัญมนัดในทางไม่ดีพูดไปคิมก็ไม่เชื่อเมหรอกว่าขวัญไม่ได้ใส่ซสื้อไรเรียงใส่อย่างที่ทุกคนเข้าใจผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนดี เมลันตั้งใจจะพูดอะไรอีกหลายคำหากเธว่าก็ต้องร้องด้วยความเจ็บเมื่อถูกนาคิมบีบที่แขนเต็มแรงหยุดพูดจาใส่ร้ายคนอยู่นี่นะนาคิมเค้นเสียงจนเมลันถึงกับหน้าถอดสีเพราะไม่คิดว่าผู้ชายท่าทางอย่างนาคิมจะโกรธแล้วน่ากลัวขนาดนี้คือคิมกำลังหลงนะจนหน้ามืดตามัวถ้าคิมไม่เชื่อคิมก็ไปดูด้วยตาตัวเองเลยสิ แม้ว่าป่านี้ย่ยี่ขวัญเขาคงไม่ได้นั่งรอคิมอคนเดียวหรอกใครๆเขาก็รู้ว่ายี่ขวัญเป็นยังไงมีแต่คิมเท่านั้นล่ะโอ๊ยคราวนี้เมลันได้ริมลองความเจ็บจริงๆเพราะนายคิมบีบมือแน่นกว่าเดิมก่อนจะสะบัดออกแล้วรีบทุนพรานออกไปหาขวัญมนัฐทันทีแม้จะเจ็บแต่เมลันก็อดจะยิ้มด้วยความพอใจไม่ได้ก่อนจะรีบตามนายคิมไปห่างๆส่วนขวัญมนัฐ ก็กำลังนั่งหน้าบึ้งอยู่เพราะตรินไม่ยอมเข้าเรื่องสักทีมีอะไรก็พูดมาเถอะตรินเพราะไม่ว่านายจะใส่ร้ายอะไรคิมเราก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเพราะอย่างนั้นอย่ามาเสียเวลาเลยขวัญมนัดบอกอย่างนึกโกรธตัวเองที่ยอมมาคุยกับตรินพร้อมกับทำท่าจะลุกขึ้นแต่โดนตรินเรียกเอาไวส้สก่อนถ้าเป็นนอคิมคนก่อนตึ้นก็คงไม่เถียงหรอกนะว่าน,นายนั่นเป็นคนดี แต่พอมันหล่อเข้าหน่อยควันไม่คิดหรอว่ามันจะไม่หลงเลลึงไปกับความด่งดังในช่วข้ามวันนั้นเมื่อเห็นสีหน้าของควันมนัดตรินก็ยิ่งยุยงใหญ่เฮ้ยเราเป็นผู้ชายเหมือนกันรูดูออกนะควันว่าหมอยนั่นมันออกลายเจ้าชู้นี่มันก็ปล่อยให้ขวัญรอมันใช่ไหมคงอ้างเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เราจะบอกอะไรให้ที่มันมาสายเพราะอยู่กับแม่เชียรลีดเดอร์สาวสวยขนาดเดียวกับขวันดังหัก ไม่จริงคิมไม่ใช่ผู้ชายแบบนายคิมเป็นคนดีแล้วเราก็เชื่อใจคิมเพราะคิมไม่มีทางหลอกเราเ mm. มื่อเห็นท่าทางที่ไม่ยอมคล้อยตามของขวัญมนัดพร้อมกับอาการขยับจะเดินหนีทำให้ตรินรีบไปคว้าแขนขวัญมนัดเอาไว้ปล่อยเราเดี๋ยวนี้นะตรินขวัญมนัดเสียงแข็งตั้งท่าจะตะโกนขอความช่วยเหลือหากว่าชายหนุ่มจะไม่ยอมปล่อยถ้าควันไม่เชื่อก็ดูนน่นสิ ควัญมนัสหยุดอาการดิ้นรนก่อนจะมองออกไปนอกร้านก็เห็นนาคิมกำลังเดินตรงมาทางนี้ด้วยสีหน้าโกรธจัดมีเมลันวิ่งตามหลังมาด้วยคราวนี้เชื่อหรือยังตรินก้มหน้าลงมากระซิบใกล้ๆหูขวันมนัสโดยที่หญิงสาวไม่ทันรู้ตัวเพราะกำลังจ้องมองนาคิมอยู่และชายหนุ่มก็โผล่มาในจังหวะนั้นพอดีขวัญควัญอยู่กับมันได้ยังไง มาถึงนายคิมก็ตะวาดใส่ทันทีเพราะยามที่รักชายหนุ่มก็รักจนแทบจะล้นอกถึงได้โกรธจนหน้ามืดแบบนี้ทำเอาขวัญมนัดถึงกับพงะเพราะไม่คิดว่าผู้ชายอย่างนาคิมจะกล้าตะคอกใส่เธอปล่อยแขนควันหยูนี่นะนาคิมตรงไปกระชากมือของตรินออกจากแขนของขวัญมนัดก่อนจะเงื้อหมัดขึ้นหมายจะชกหน้าตรินจนขวัญมนนัดต้องผลักร่างสูงนั้นออก สายตาที่มองนาคิมเต็มไปด้วยความผิดหวังแล้วคิมละ่ะมากับเมย์ได้ยังไงควันมานัดมองไปทางเมลันสลับกับนาคิมเรากำลังพูดถึงเรื่องขวัญกับเอตรินอยู่นะมากับมันได้ยังไงควันมานัดมองนาคิมเหมือนคนที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนท่าทางกราดเกี้ยวไร้เหตุผลแบบนี้ไม่มีทางใช่นาคิมคนที่เธอรู้จักแน,น่ถ้าคิมยังเป็นแบบนี้ คงพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกหมาบ้านในตัวออกหมดเมื่อไรค่อยคุยกันก็แล้วกันขวัญมานัดว่าพร้อมกับเดินหนีหน้าคิมอ,อกไปนอกร้านแต่ชายหนุ่มก็ไม่ยอมรีบวิ่งตามออกไปทันทีขวัญหยุดก่อนเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องทําไมข่อวัญไม่บอกคิมว่ามาอยู่กับมันได้ยังไงแถมยังจับมือถือแขนกันแบบนั้นจะให้คิมคิดยังไงนายคิมรีบวิ่งมาดักหน้าควัญมานาัดที่กำลังเดินหนี ยังคนที่ควบคุมอารมณ์ของตนเองไม่ได้เพราะเขามีความกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าขวัญมนัสจะทิ้งเขาไปในตอนนี้เขาอาจจะมีความมั่นใจว่าตนเองก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ชายคนไหนแต่ลึกๆแล้วนาคิมก็กลัวกลัวจะสูญเสียขวัญมนัสไปโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดมันคือการดูถูกความรู้สึกของขวัญมนัสอย่างร้ายกาอยากคิดอะไรก็คิดไปเถอะ เราไม่คิดเลยนะว่าคิมจะเป็นคนไร้เหตุผลแบบนี้เราคิดว่าเราต่างรู้จักกันดีแล้วซะอีกขวัญมานัสมองหน้านาคิมอย่างผิดหวังจะเดินหนีไปก็ถูกชายหนุ่มตามมาคว้าแขนเอาไว้ไ<ป>่อยขวัญมานัสบอกเสียงดังก่อนจะสะบัดแขนจนหลุดพร้อมกับผลักร่างของนาคิมออกให้พ้นทางแล้วรีบวิ่งหนีไปขึ้นรถเมล์ที่เข้ามาจอดทันทีก่อนที่น้ำตาจะไหลให้หนาคิมเห็นขวัญขวัญ คิมขอโทษคิมขอโทษดูเหมือนว่านาคิมเพิ่งจะได้สติจากอาการหึงหวงหน้ามืดตามัวแต่ต่อให้ร้องตะโกนพร้อมกับออกวิ่งตามรถเมย์ยังไงเขาก็ต้องพ่ายแพ้อยู่ดีนายคิมมองตามรถเมย์ที่ขวัญานัณนั่งจนหายรับตาก่อนจะเอามือมากุมขมับระบายอารมณ์ออกกับต้นไม้ใบหญ้าใกล้ตัวก่อนที่ชายหนุ่มจะเดินกลับไปทางเดิมด้วยความมุ่งมั่น ที่จะไปคุยกับตรินให้รู้เรื่องและก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นตรินกับเมรันยังคงนั่งรออยู่ที่ร้านเดิมคิมเห็นแล้วใช่ไหมว่าเยขวัญเป็นอย่างที่เมย์พูดจริงๆถ้าคิมมีเชื่อก็ถามตินดูได้เลยนายคิมถึงกับขมวดคิ้วยิงมึนงงอย่างคนจับต้นชนปลายไม่ถูกเมรันเลยได้โอกาสลากแขนชายหนุ่มให้ไปนั่งรวมที่โต๊ะพร้อมกับพยักเพยเยินให้ตรินเริ่มเล่า นายไม่แปลกใจบ้างเหรอว่าทำไมฉันต้องคอยหาเรื่องนายแถมยังบอกว่าขว,วันเป็นแฟนฉันฉันจะพูดแบบนั้นทำไมถ้าขวัญไม่เคยคบกับฉันจริงๆนายคิมเดือดดานขึ้นมาอีกรอบแต่ตรินก็พูดต่ออยังไม่สนใจควันบอกกับฉันตอนที่เราเริ่มคบกันใหม่ๆว่าขวัญไม่เคยมีแฟนมาก่อนเพราะคำว่าแฟนสำหรับขวัญไม่ใช่คำฉาบฉวยไม่ใช่คำง่ายๆ แต่เป็นคําที่แทนว่าแฟนของขวัญคือคนที่ขวัญจะรักจนหมดหัวใจตอนนั้นฉันก็เชื่อจริงๆแต่สุดท้ายขวัญก็ทิ้งฉันไปคบเก็บนายผู้หญิงโลเลใจง่ายนายคิมถึงกับตะลึงงานเพราะมันเป็นประโยคเดียวกับที่ขวัญมนัสเคยพูดกับเขาตอนที่อยู่ห้องสมุดต,ตอนนั้นมีแค่เขากับขวัญมนัดสองคนเท่านั้นนั่นก็แสดงว่าขวัญมนัดเคยพูดแบบนั้นกับตรีนจริงๆหรอไม่มีทาง ฉันไม่อยากให้นายโง่งเหมือนฉันฉันหวงดีกับนายนะฉันเองยังนึกเสียใจที่เคยเป็นบ้าเพราะผู้หญิงอย่างขวัญหยุดพูดถึงขวัญแบบนี้ฉันไม่เชื่อเด็ดขาดฉันจะไปละนายคิมรีบลุกขึ้นยืนก่อนที่เขาจะหมดความอดทนได้ฝากฝังมัดเอาไว้ที่หน้าของตรีนอย่างกรุนโกรธเขาไม่เชื่อเด็ดขาดว่าขวัญมนัดจะเป็นคนแบบนั้นจริงๆแม่คิดอยู่แล้วว่าคิมคงไม่เชื่อแล้วถ้าเป็นเพื่อนสนิทของขวัญพูดเองล่ะ คิมจะเชื่อหรือเปล่าเมลันว่ายิ้มยิ้มก่อนที่จะหันไปมองข้างหลังนาคิมทำให้ชายหนุ่มเอี้ยวตัวกลับไปมองเราก็ต้องตกตะลึงเมื่อเห็นนภา,ารัตเพื่อนสนิทของขวัญมนัฐยืนอยู่ข้างหลังทุกอย่างเป็นเรื่องจริงนะนาคิมเราเป็นเพื่อนกับขวัญมาตั้งแต่มอตน้นขวัญเขาหน้าตาดีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ปรับปุรามากๆด้วยไม่ว่าผู้ชายคนไหนถ้าขวัญสนใจ ็ไม่เคยจะไม่ได้ด้วยบทไร้ดิงสาเป็นคนดีแสนซื่ออย่างที่ขวัญพยายามแสดงให้ทุกคนได้เห็นผู้ชายร้อยทั้งร้อยก็ตกหลุมรักขวัญทั้งนั้นฉันเห็นว่านายเป็นคนดีนะนาคิมฉันถึงได้มาเตือนนายไม่อยากให้นายถล่มลึกไปมากกว่านี้ขวัญไม่เคยคบใครนานหรอกถูกคำพูดที่ออกมาจากนภารัตทำให้นาคิมรู้สึกเหมือนกับว่าทุกคนกำลังพูดถึงขวัญมณัสอีกคน ที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนนายคิมถึงกับเขาอ่อนสุดลงไปนั่งที่เก้าอี้อคนงุนงงไม่รู้จะเชื่ออะไรดีเธอทำไมเธอถึงทำแบบนี้ฉันสงสารนายฉันไม่อยากให้ขวัญทำร้ายผู้ชายคนไหนอีกแล้วเธอโกหกฉันไม่เชื่อนายคิมสายหน้าแรงอย่างไม่เชื่อเด็ดขาดเขาเฝ้ามองหญิงสาวมาเนิ่นนานเกือบสามปี ขวัญคนที่เขาเฝ้ามองไม่มีทางเป็นคนแบบนั้นถ้านายจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจฉันถือว่าฉันมาเตือนนายแล้วนี่หลักฐานเอาเก็บไปคิดนะว่านายจะเป็นคนโง่ต่อไปหรือจะตาสว่างขึ้นมาสักทีนายคิมรับรูปหลายใบมาจากมือของนาภารัตด้วยอาการสั่นิริกก่อนจะมองเห็นขวัญมนัดอยู่กับผู้ชายมากมายทั้งเดินด้วยกันนั่งด้วยกัน กับผู้ชายที่ไม่สําหน้ากันเลยฉันมีเชื่อไม่เชื่อเด็ดค่ะนายคิมปล่อยให้ภาพเหล่านั้นร่วงพรูลงที่พื้นก่อนจะหยัดกายของตนเองลุกขึ้นขยับเดินออกไปจากร้านไม่พูดไม่จาก,กับใครอีกนาภารัตมองตามร่างที่ส่วนเซเหมือนจะล้มของนาคิมจนหายลับไปพร้อมเก็บยิ้มออกมาอย่างสมใจก่อนที่เสียงปรบมือจะดังมาจากเมรันและตรินสุดยอด เธอนี่มันฉันเสียนจริงๆตรินชูนิ้วโป้งให้นาภารัตแต่หญิงสาวไม่ได้ยิ้มด้วยกำลังก้มเก็บรูปที่นาคิมทำร่วงลงพื้นแล้วรูปพวกนี้เธอได้มาไนดะ้ยังไงเหรอฉันเกือบจะเชื่อจริงๆนั่นเนี่ยว่าเยขวัญมันร้านจริงๆเมลันมองตามภาพหลายใบที่นาภารัตกำลังเก็บเข้ากระเป๋ามีชื่อเรื่องของเธอนาภารัตบอกเสียงเย็นชาขยับจะก้าวเท้าออกจากร้าน แต่เมรันก็กันเอาไว้ซะกอ่อนพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงก็ไแนบอกว่าเราเป็นทีมเดียวกันฉันกับตรินยอมทำตามแผนของเธอทุกอย่างก็เพื่อที่ฉันจะได้นาคิมมาครองส่วนตรินก็จะได้คบกับยีขวัญสมใจอ๋อยีเธอคิดจะใช้พวกเราเป็นเครื่องมือทำา้ดยยีขวัญใช่ไหมพอใช้เสร็จก็จะถีบหัวส่งอย่างนั้นเหรอไม่กลัวฉันเอาความจริงทุกอย่างไปบอกยีกขวัญกับนาคิมนะไงเมรันกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ แต่นาารัตก,ก็เพียงแต่ยิ้มเย็นเท่านั้นคิดดูให้ดีนะถ้าเธอเป็นคนฉลาดตอนนี้ทั้งนาคิมกับผวมนมนัดก็แทบจะสารกันไม่ติดอยู่แล้วเธอก็ใช้จังหวะนี้เข้าแทรกแสงซะทุกอย่างเป็นไปนตามอย่างที่เราต้องการไม่มีอะไรต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเธอได้นาคิมส่วนฉันก็ได้ผลประโยชน์ที่ต้องการก็จบกันเท่านี้ไม่ดีรือไงเมลันชงักคิดตามเหตุผลของเนาภารัต ก่อนจะพยักหน้าขึ้นลงเห็นด้วยนภารัตน์เองก็กำลังแอบยิ้มสมเพศเมลันคนโง่ก็มักจะเป็นเหยื่อของคนฉลาดในโลกนี้คนฉลาดที่สุดเท่านั้นที่จะได้ทุกอย่างมาครองสองสามวันแล้วที่นายคิมเอาเตมกตัวอยู่แต่ในห้องมหาวิทยาลัยก็ไม่ยอมไปทำท่าเหมือนคนกำลังจะตายจนชินชนรู้สึกเป็นห่วงแต่ก็ไม่รู้จะช่วยน้องชายอย่างไรดี ยิงภาพที่นายคิมเอาแต่เมอลอยข้าวปลาก็ไม่ยอมตะบอกถึงอาการหนักจนชินชนตัดสินใจเดินเข้าไปหาผู้เป็นน้องชายที่กำลังนั่งเมออยู่ที่ม้านั่งริมสวนพร้อมกับสุดนั่งลงเคียงข้างคิมนายเป็นอะไรของนายที่มหาวิทยาลายัยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าชินชนถามยังเป็นห่วงแต่นายคิมก็เพียงแต่สายหน้าชา้าชนายเป็นน้องชายคนเดียวของฉันนายคิม เรามีกันอยู่แค่สองพี่น้องนะคำพูดของชินชนทำเอาร่างสูงที่ทำท่าเหมือนป่วยหนักเงยหน้าขึ้นมมองพี่ชินเคยรักใครสักคนไหมชินชนถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่ที่แท้ก็เพราะเรื่องผู้หญิงถึงได้ทำให้น้องชายของเขาเป็นหนักขนาดนี้ผมสับสนนะพี่ไม่รู้จะหาทางออกยังไงผมไม่รู้จะเชื่อ ในสิ่งที่ผมเชื่อมาโดยตลอดหรือเชื่อกับเรื่องที่ผมไม่คาดคิดดีผมไม่รู้ว่าตัวตนจริงๆของเธอเป็นแบบไหนกันแน่านายคิมยกมือขึ้นมากลุมขมับอย่างคนคิดหนักสองสามวันมานี้เขาเอาแต่นอนคิดเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยที่ไม่รู้จะจัดการกับความสับสนพวกนี้ได้ยังไงฉันไม่รู้ว่านายพูดอะไรหรอกนะคิมแต่ฉันอยากจะบอกนายว่า ถ้านายมีความรักให้กับใครสักคนอันดับแรกนายต้องรู้จักที่จะเชื่อใจเขาก่อนชินชนบอกยิ้มยิ้มยางเข้าใจว่าผู้เป็นน้องชายไม่เคยมีความรักมาก่อนถึงไม่รู้จะจัดการกับปัญหาย,ยังไงดีเชื่อใจเหรอนายคิมถึงกับทวนเช็ดช้าคล้ายจะย้ำกับตนเองความรักเดินบนพื้นฐานของความเข้าใจเหลือเชื่อใจนะคิม ถ้านายไม่มั่นใจหรือสงสัยอะไรนายก็ควรเอ่ยปากถามเขาออกไปตรงๆไม่ใช่มาหมกมุ่นคิดไปเองเหมือนที่นายกำลังทำอยู่มันไม่ได้ทำให้เรื่องมันดีขึ้นหรอกมีแต่จะทำให้มันแย่ลงพี่ก็บอกนายได้เท่านี้ล่ละชินชนเอื้อมมือไปตบไหล่ของผู้เป็นน้องชายอย่างให้กำลังใจก่อนจะพลาออกไปนายคิมโตแล้วควรได้เรียนรู้อะไรด้วยตัวของเขาเองบ้าง เขาก็ได้ตระหนังว่านาคิมจะจัดการกับความรักของตนเองได้ในที่สุดและดูเหมือนว่าคำพูดของพี่ชายจะเหมือนเป็นเทียนที่ถูกจุดภายในอุโมงค์มืดมิดภายในใจของนาคิมให้ลุกโชนสว่างสวยจนสามารถเห็นปลายทางของอุโมงค์ที่เขาพยายามตามหามันมาตลอด3าวันนี้นาคิมยิ้มกับตนเองก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นหัวราะเหมือนคนบ้า นี่สองสามวันมานี้เขาทำอะไรอยู่นะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาเกือบทำให้เรื่องทุกอย่างมันแย่ลงเชื่อใจใช่แล้วเขาควรจะเชื่อใจขวัญมนัดไม่ควรจะให้คนอื่นมาเป่าหูง,ง่ายๆแบบนี้เขาควรจะเชื่อความรู้สึกของตนเองว่าไม่มีวันที่ขวัญมนัดจะเป็นผู้หญิงแบบนั้นแน,น่ๆนาคิมถึงกับผุดลุกขึ้นยืนขวัญคิมขอโทษรอคิมก่อนนะ ชายหนุ่มพึมพำกับตนเองพร้อมกับกระวีกระวาดออกไปข้างนอกเพื่อไปตามความรักของตนเองกลับคืนมาด้วยหวังเพียงว่าขวัญมนัฐจะยอมยกโทษให้กับคนโง่ง,งมอย่างเขาท่าทีเหม่อลอยของขวัญมนัฐทำเอาเพรารุงไม่สบายใจพอเพื่อนรักไม่ปริปากบอกอะไรเธอเลยแม้แต่น้อยจะรู้ก็เพียงว่าตอนนี้ระหว่างขวัญมนัฐกับนายคิม กำลังมีปัญหาระหองระแหงกันอยู่เพราะสองสามวันมานี้นายคิมแทบไม่ได้โผล่มาที่มหาวิทยาลัยเลยและเพื่อนรักของเธอก็ดูท่าเหมือนคนอมทุกข์เข้าไปทุกทีแถมยังต้องมาปวดหัวเกับการตามตื้อของตรินอีกคราวเรากลับบ้านก่อนนะหลังจากอาจารย์บรรยายเลคเชอร์จนจบคลาสควันมนันก็เก็บข้าวของลงกระเป๋าจนพราวรุ่งต้องรีบรั้งเอาไว้ ฉันว่าเราไปดูหนังกันสักเรื่องไหมตอนนี้มีหนังสนุกๆเข้าด้วยนะพราวรุ้งบอกอย่างกระตือรือร้นเพราะวันนี้อุตส่าห์ตามมานั่งเรียนกับขวัญมนัดด้วยเพราะคิดว่าจะชวนเพื่อนรักออกไปหาอะไรสนุกๆทำแต่ดูท่าแผนของพราวรุ้งคงยังไม่เข้าท่าเมื่อขวัญมนัดใส่หน้าช้าๆพร้อมกับขอโทษขอโทษนะเพราวเรารู้สึกไม่ค่อยดีอยากกลับบ้าน เมื่อขวัญมณัตตัดบทเพรารุง้งได้แต่ยิ้มใแย่ๆยอมตามใจเพราะไม่อยากไปเศร้าเสียอะไรเพื่อนรักมากงั้นวันนี้เราขอไปนอนบ้านขวัญน,นะอยากให้ขวัญติวหนังสือให้หน่อยนะนะเพรารุ้งรีบหาข้ออ้างเพราะจริงๆแล้วเธอไม่อยากให้เพื่อนรักอยู่คนเดียวมากกว่าพอขวัญมณัตพยักหน้าเพรารุ้งถึงกับทำท่าเชยโย ก่อนจะรีบเก็บข้าวของลงกระเป๋าบ้างก็พอดีกับที่โทรศัพท์ดังขึ้นถึงได้รีบกดรับอะไรนะมามีธุระด่วนให้เพรารีบกลับบ้านแต่ว่าเพรารุ้งหันไปมองเพื่อนรักที่กำลังยิ้มให้อย่างเข้าใจก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเพรารีบกลับเพรารุ้งรับคำก่อนจะหันมาขอโทษขวัญมนัดที่อุตสานัดแต่เธอกับเปียวนัดเสียเอง ไม่เป็นไรหรอกเพรารีบกลับบ้านเธอค่อยมาติวันหลังก็ได้พรารุ้งขอโทษเพื่อนรักอีกรอบก่อนจะหอบกระเป๋ารีบตรงดิ่งกลับบ้านทันทีทิ้งให้ขวัญมนัสกลับบ้านเพียงลำพังและระหว่างที่กำลังเดินเข้าซอยบ้านก็ต้องสะดุ้งตกใจมือจูจ่ๆก็มีรถเข้ามาจอดเทียบทางเท้าที่เธอกำลังเดินอยู่ขวัญขวัญมณัฐหันควไปมอง ด้วยความหวังว่าคนที่เรียกเธอจะเป็นคนคนเดียวกับที่เธออยากจะเจอมากที่สุดแต่เปล่าเลยคนคนนั้นไม่ใช่นาคิมแต่เป็นตรินต่างหากขึ้นวัมนมาเดี๋ยนี้เธอขวัญยังเป็นห่วงเพื่อนอยู่ตรินบอกน้ำเสียงร้อนรอนจนขวัญมนัดที่ทําท่าจะเดินหนีถึงกับหันควับมามองนายแหม่ความว่ายังไงหญิงสาวรีบถามอย่างร้อนรอน หรือจะเกิดเรื่องอะไรกับเพื่อนสนิททั้งสองคนของเธอรีบขึ้นรถมาก่อนเธอเมื่อกี้เราเห็นฟ้าเพื่อนขวัญถูกผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้ลากขึ้นรถไปไม่เชื่อขวัญลองโทรเช็คดูก็ได้ขวัญแน่ถึงกับใจหายวาบรีบควานหาโทรศัพท์มากดโทรหาณภารรัฐทันทีแต่ปลายสายกลับติดต่อไม่ได้ยิ่งทำให้หญิงสาวร้อนใจติดต่อไม่ได้ใช่ไหมขวัญ เชื่อเราเถอะถ้าขวัญไม่รีบไปช่วยเพื่อนตอนเนี้ยอาจจะสายเกินแก้เร็วเข้าด้วยความเป็นห่วงเพื่อนจะไม่ทันนิดไตรตรองขวัญมนัดก็ตัดสินใจก้าวขึ้นรถตรินไปในทันทีเราจะทำยังไงดีต้องโทรแจ้งความหรือเปล่าขวัญมนัดว่าพลางกดโทรศรัพท์โทรออกซ้ำๆหวังว่าจะติดต่อนภารัฐได้เรื่องแบบนี้คนยิ่งรู้มากก็ยิ่งเสียหายมากนะขวัญ ขวัญมนัดได้แต่เม,ม้มปากแน่นมือบางก็กำลังกำโทรศัพท์จนมือชื้นเหงื่อโดยที่ทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าระหว่างที่ขวัญมณัดกำลังเดินกลับบ้านนาคิมเองก็เห็นหญิงสาวเช่นกันชายหนุ่มยิ้มกับตนเองอย่างดีใจก่อนจะรีบเหยียบคันเร่งพารถเข้าไปจอดเทียบหญิงสาวแต่ก็ดูเหมือนจะเช้ากว่ารถเบนซ์คันหน้าที่เข้ามาจอดเทียบนาคิมขมวดคิ้วอย่างสงสยัย วักขวัญมนัดกำลังพูดคุยอยู่กับใครก่อนที่หญิงสาวจะขึ้นรถเบนซ์คันนั้นไปขึ้นรถไปกับใครนะขวัญชายหนุ่มรำพึงกับตนเองอย่างสงสัยก่อนที่จะขบกรามแน่นอย่างโกรธจัดเมื่อคิดได้ว่าหญิงสาวกำลังขึ้นรถไปกับผู้ชายนายคิมถึงได้รีบออกรถตามรถเบนซ์คันนั้นไปในทันทีมือก็กำพวงมาลัยรถแน่นจนสั่นสะท้านไปหมด ขอให้ไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะขวัญทางด้านขวัญมนัสพอสติกลับมายิงซาวก็กำลังสงสัยในหลายๆอย่างถึงการที่ตรินมาบอกข่าวเธอเรื่องที่ว่านภารัตถูกพาตัวไปแทนที่นายจะตามฉันไปช่วยทำไมนายเห็นฟ้าแล้วนายไม่เข้าไปช่วยเธอตั้งแต่ตอนนั้นเลยขวัญมนัสหันควับไปมองตรินอย่างไม่ไว้ใจมือบางก็ค่อยๆเลื่อนมือมาจับที่เปิดประตู เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเธอยอมกระโดดลงไปจากรถเสียดีกว่าพวกมันมีกันตั้งหลายคนนะขวัญจริงๆเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าขวัญอยู่แถวนี้ตอนที่เราไม่รู้จะทำยังไงก็บังเอิญไปเห็นขวัญเข้าเราเข้าใจนะขวัญว่าขวัญอาจจะไม่ไว้ใจเราเรารู้ดีเพราะที่ผ่านมาเราก็ทำตัวให้ขวัญไม่ไว้ใจแต่ครั้งนี้ขอให้ขวัญเชื่อเรานะเราเห็นฟ้าถูกผู้ชายแลกขึ้นรถปจริงๆ ตรินบอกอย่างหนักแน่นจนขวัญมนัดลังเลแล้วเราจะไปช่วยฟ้ายัางไงนายรู้เหรอว่าคนพวกนั้นจะพาฟ้าไปที่ไหนเราเห็นตรงนี้แหละตรินร้องขัดก่อนจะชี้ให้ขวัญมนัดดูเราจะลองขับไปตามถนนเส้นนี้ดูเราจำรถพวกมันได้ตรินบอกอย่างมั่นใจทำให้ขวัญมนัดออกจะเชื่อว่าตรินพูดความจริงมีโรงแรมอยู่ตรงนั้น แล้วว่าพวกมันอาจพาฟ้าเข้าไปในนี้ก็ได้ตรินบอกก่อนจะพารถเคลื่อนตัวเข้าไปในโรงแรมม่านรูดควันมนัดใจหายวาบเมื่อคิดได้ว,ว่าเพื่อนของตนเองจะเจอกับอะไรโดยลืมนึกถึงตัวเองไปเสียสนิทแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าฟ้าอยู่ที่ไหนควันมนัดถามยังร้อนรนสายตาก็กำลังมองหาหน้าพารัฐอย่างเป็นห่วงก่อนที่รถของตริน จะเรียวเข้าไปจอดที่หน้าห้องห้องหนึ่งพร้อมกับที่เด็กรูดม่านจะรูดม่านปิดลงควันมนัทถึงกับหันไปมองรอบตัวอย่างตื่นตระหนกเตรียมจะอารวาสใส่ตรินแต่ชายหนุ่มก็รีบเอื้อมมือมาปิดปากหญิงสาวเอาไว้รถของพวกมันอยู่ข้างๆเรานี่เองพอได้ยินแบบนั้นขวัญมนัทถึงได้สงบลงได้นายน่าใจเหรอเมื่อเห็นตรินพยักหน้าอย่างมั่นใจ มือไม้ของควันมณัดก็อ่อนโยบททนทีแต่ก่อนที่ทั้งสองคนจะได้คิดอ่านทำอะไรเสียงคอกระจกรถฝั่งตรินก็ดังขึ้นมาพร้อมกับสิงตะโกนลั่นโอ้มาเดี๋ยวนี้นะออกมาควันมนัตถึงกับเผลอยิ้มดีใจที่ได้พบคนที่อยากจะพบมากที่สุดแต่ทีท่าเกรี้วกาดของนายคิมทำให้ขวัญมนัดถึงกับหุบยิ้มและกลัวชายหนุ่มขึ้นมาแทานและดูเหมือนว่าตรีนจะพะงะไปเช่นกัน เสียงดึงประตูรถกับเสียงขอกระจกดังๆคงจะคุกคามตรินจนไม่กล้าขยับควัญเอามือคุยกันให้รู้เรื่องไม่อย่างนั้นเราจะทุบก,กระจกแล้วลากเธอออกมาขวันมานาได้ยินแบบนั้นก็ได้สติรีบเอื้อมมือจะไปเปิดประตูรถเพราะเธอบริสุทธิ์ใจอยากจะอธิบายให้นางคิมเข้าใจและอยากรีบไปช่วยเพื่อนสนิทด้วยแต่ตรินกลับเอื้อมมือมาจับมือหญิงสาวเอาไว้ ยิ่งทำให้คนข้างนอกที่ไม่ได้ยินบทสนทนาถึงกับตาลุกโพรงด้วยความโกรธขวัญไม่ต้องออกไปหรอกเราจะออกไปอธิบายให้นายคิมฟังเองนายคิมกำลังอารมณ์ร้อนขวัญอาจจะเจ็บตัวได้ตรินว่าพลางเปิดประตูรถออกไปเผชิญหน้ากับนายคิมคิดไม่ถึงว่าจู่ๆนายคิมจะโผล่มาในแผนของตนที่จะหลอกล่อขวัญมาัดมาที่โรงแรมม่านรูดแต่ก็ดี เขามีแผนอยู่ในใจอยู่แล้วตรินกระตุกยิ้มยะ่ะพร้อมกับยักคิวให้นายคิมอย่างท้าทายแค่นั้นสติของนายคิมก็ขาดพึงชายหนุ่มเงือหมัดขึ้นต่อยตรินจนร่างของตรินกระเด็นไปตามแรงกระแทกของหมัดจนแทบลุกไม่ขึ้นก่อนจะตามไปซ้ำไม่ยัง้งควันมาแนทเห็นแบบนั้นก็ถึงกับหวีดร้องรีเปิดประตูรถออกมาก่อนจะวิ่งเข้าไปห้ามนาคิมเอาไว้ อยู่ไหนคิมอย่าทำร้ายตรินหญิงสาวรีวิ่งเข้าไปประคองร่างที่กำลังสะบักสะบอมของตรินที่ยิ่งเห็นหญิงสาวเข้ามาหายิ่งโอดโอยหนักนายคิมยิงเห็นท่าทางเข้าไปประคองผู้ชายคนอื่นของควันมนัดชายหนุ่มก็ยิ่งเดือดดานเข้าไปกระชากร่างบางออกมาคุยกันให้รู้เรื่องรักมันมากใช่ไหมฮะรักมันมากทำไมต้องมาหลอกเราด้วย นี่ลับหลังเราเธอกับมันมาเราน่าจะเชื่อหลักฐานพวกนั้นตั้งแต่แรกว่าเธอมันสัสสนแค่ไหนทุกคำพูดที่กราดเกรี้ยวร้ายกาจของนาคิมทำเอาขวัญมนัดถึงกับหน้าชาดิกไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าผู้ชายแสนซื่อจิตใจดีอย่างนาคิมจะพูดคำพวกนี้ออกมาได้หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะก่อนที่นายจะด่าว่าฉันนายจะฟังเหตุผลฉันก่อนได้ไหม เหตุผลอะไรเหตุผลที่เธอมันมั่วไม่เลือกน่ะเหรอจบคำพูดนั้นฝ่ามือของขวัญมนัสก็ฟาดไปที่หน้าของนาคิมเต็มแรงยังโกรธจัดและหวังจะเตือนสติให้ชัยหนุ่มได้รู้สึกตัวแต่ดูเหมือนว่านาคิมยิงไปไกลจนกูไม่กลับนี่ใช่ไหมคำตอบคำตอบว่าเธอเลือกมันเธอเห็นฉันเป็นอะไรขวัญเป็นไอโง่ที่เธอจะหลอกจูงจมูกไปยังไงก็ได้นั่นเหร ฉันจะไม่มีวันโง่ให้เธอหลอกอีกแล้วนาคิมปล่อยมือที่ยึดแขนหญิงสาวเอาไว้ก่อนจะหันหลังกลับจากไปทิ้งให้ขวัญมนัสได้ต,ตกกะตะโกนไล่ตามหลังน้ำตาไหลพรากมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคิมหญิงสาวอยากจะก้า,าวเท้าวิ่งตามชายหนุ่มไปแต่ก็ถูกตรินรั้งมือ,อไว้สักอดตรินทำท่าเจ็บหนักจนขวัญมนัสได้แตละลาละหละัง นาคิมเนะให้เขาใจเย็นกว่านี้เราจะอธิบายให้เขาฟังเองเรารีบไปช่วยฟ้ากันเถอะพอได้ยินชื่อเพื่อนรักขวัญมนัสก็ดูเหมือนเพิ่งนึกได้รีบปาดน้ำตาออกจากใบหน้าทันทีตอนนี้เรื่องฟ้าสำคัญที่สุดคิดได้แบบนั้นเธอกับตรินถึงเดวรีบไปที่ห้องติดกันทันทีแต่ทันทีที่ตรินเปิดประตูเข้าไปและขวัญมนัสรีบวิ่งเข้าไป ญิงสาวก็ถึงกับตัวชาววบไม่ใช่เพราะได้เห็นเพื่อนรักแต่เพราะทั้งห้องไม่มีใครเลยต่างหากควัญมนัดถึงกับหันควับไปที่ประตูแต่ตอนนี้ตรินได้ยืนขวางประตูและกดล็อกเรียบร้อยตรินนี่มันหมายความว่ายังไงหญิงสาวเอ่ยํามเสียงสัน่นเพราะรู้สึกกลัวคิดถึงใครอีกคนที่เธออยากให้มาอยู่ที่นี่ตอนนี้แต่เขาก็เดินจากเธอไปเสร็จแล้ว จะโทษว่าเป็นความโง่ของเธอเองก็ได้ที่หลงไว้ใจตรินเราักขวัญน,นะแล้วก็ลักมานานแล้วด้วยขวัญย่าไปสนใจใ้นาคิมเลยเราสัญญาว่าจะดูแลขวัญเองตรินบอกพร้อมกับย่างสามคุมเข้ามาหาขวัญมนัดที่ถึงกับพะงะไปข้างหลังปากคอสั่นอย่างหวาดกลัวแสดงว่านายกุเรื่องฟาขึ้นมาอย่างนั้นเหรอถ้าเราไม่ทำแบบนี้ ขวัญก็ไม่ยอมตามเรามาที่นี่หรอกเป็นของเรานะขวัญตรินขยับเข้ามาคว้าท่อนแขนของขวัญมนัดก่อนจะผลักร่างบางลงไปที่เตียงหญิงเสาถึงกับหวีดร้องลั่นอย่างตื่นตกใจพยายามจะตะเกียกตะกายหนีกองเล็บของตรินแต่ก็ดูเหมือนว่าแรงของเธอก็ไม่อาจที่จะสู้ผู้ชายตัวโต,วตวอย่างตรินได้ตรินปล่อยขวัญไม่ถอะอย่าทำอะไรขวัญเลยนะตรินปล่อยขวัญไม่ถอะ ควันมนัดน้ำตาไหลพรากพร้อมกับสะอื้นจนตัวโยนยกมือขึ้นมาไหวตรินเสียงสัน่นจนชายหนุ่มชะงักขวันตรินพราออกมาจาก,กร่างที่กำลังสั่นสะท้านไปด้วยแรงสะอื้นอย่างช่างใจเขาเองก็ไม่ใช่ผู้ชายสัแลเลวขณะที่จะข่มขืนผู้หญิงที่ร้องขอความเมตตาและยังเป็นผู้หญิงที่แสนบริสุทธิ์อย่างขวัญมณัดได้ตรินถึงกับเบืออหน้าออไปอีกทาง ไเซาขวัญรีบไปสิแม้จะมึนงงที่จุจุ่ๆตรินก็มีท่าทีเปลี่ยนไปแต่เมื่อได้ยินเสียงตะหวาดนั้นขวัญมนัฐก็รีบวิ่งออกไปจากห้องอย่างไม่คิดชีวิตโดยที่ไม่รู้เลยว่าพอหญิงสาววิ่งหนีไปแล้วนาภารัดก็โผล่มาจากที่ซ่อนพร้อมกับกล้องตัวหนึ่งอิงโง่นายปล่อยขวัญไปทำไมทุกอย่างกำลังจะเป็นไปตามแผมอนอยู่แล้ว นายนี่นมันไก่อ่อนจริงๆนาภารัตสะบดออกมาอย่างหัวเสียจนตรินถึงกับขบกรามแน่นด้วยความโกรธเมื่อถูกศพประมาทฉันถามจริงๆเอะเธอไม่สงสารเพื่อนเธอบ้างเหรอคำพูดของตรินทำเอานาภารัตถึงกับหัวเราร่วนยังเห็นเป็นเรื่องขันนี่ามาํำตัวเป็นคนดีหน่อยเลยถ้าแกเป็นคนดีจริงๆคงไม่ทำตามแผนฉันตั้งแต่แรกตัวแกเอง ก็อยากได้นังขวัญเป็นเมียจนตัวสี่ตัวสัตว์พอโอกาสลอยมาตรงหน้ากลับไม่คว้าเอาไว้แกมันโง่จนฉันไม่รู้จะหาอะไรมาเปรียบน,น้ำเสียงเย้ยหยันกับคำพูดถากทางไม่น่าเชื่อว่าจะออกมาจากปากของคนที่ภายนอกดูเรียบร้อยไม่มีปากไม่มีเสียงกับใครคำก็โง่สองคำก็โง่เธอมันฉลาดนึกยังยไงฮะตรินย่างสามคุมก็ไปหาณพารัตที่ถึงกับหน้าเจอือ กี่อยากคิดทำามไรบ้าๆนะมิเงินฉันเอาเก็บตายแน่นภารัชชีหน้าตรินพร้อมกับตะหวาดขู่แต่ชายหนุ่มกลับเสียยิ้มเย็นไม่ได้สนกับคำขู่นั้นพร้อมกระชากร่างของนภารัชเข้ามากอดรัดพร้อมกับผลักลงไปที่เตียงนภารัชพยายามจะตะเกียกตะกายหนีแต่ก็ถูกตรินรากขาทั้งสองข้างกลับมาที่เตียงจนได้ไม่ว่าน,นภารัชจะทั้งขวนทั้งยิก แต่ก็ไม่มีทางสู้แรงตรินที่กำลังหน้ามือด้วยความโกรธกับอารมณ์ที่ค้างมาจากขวัญมนัดทำให้ไม่มีอะไรมาหยุดเขาได้อีกแล้วแม้ว่านาภารัตจะกรีดร้องปานใดก็ตามกรองวิดีโอที่นาภารัฐตั้งใจจะเอามาถ่ายแบล็กเมย์ขวัญมนัดตอนนี้มันกลับกำลังเล่นงานเธอกลับอยู่ทางด้านานาคิมพอผุนพลันออกมาด้วยอารมณ์โกรธเขาก็กำมัดรัวใส่พวงมาลัยรถไม่ยัง้ง อยากจะฆ่าตรินให้ตายคามือเลยด้วยซ้ําเมื่อชายหนุ่มระบายความโกรธของตนจนเหนื่อยก็เอ็นพิงพนักเบาะรถยิ่งคิดยิ่งจินตนาการถึงยามที่ตรินกอดจูบกับขวัญมนัดชายหนุ่มก็ยิ่งทําใจให้อยู่สงบไม่ได้ได้แต่กระแทกศีรษะตนเองกับพนักเบาะซ้ำๆโถ่ชายหนุ่มตะโกนออกมาอย่างบ้าคลั่งเมื่อหยุดคิดถึงเรื่องนั้นไม่ได้ บอกไม่ถูกว่าเขาทั้งหึงทั้งห่วงนั่นก็เพราะรักรักจนทำให้เขาแทบจะเป็นบ้าตายอยู่แบบนี้ความรักเดินบนพื้นฐานของความเข้าใจและเชื่อใจนาคิมเสียงของชินชนยังก้องเข้ามาในหัวเขาอยากจะโกรธจะเกลียดขวัญมนัดแต่ใบหน้าสุดท้ายที่เปื้อนน้ำตาก็ทำให้ชายหนุ่มนังเลนาคิมสายหน้าไปมาอย่างสับสน แต่สุดท้ายชายหนุ่มก็พารถมาจอดที่หน้าโรงแรมม่านรูดที่เดิมจนได้นายคิมได้แต่จอดรถอยู่อย่างนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคาดหวังว่าจะได้เห็นอะไรนายคิมทำได้เพียงแต่นั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงเช้านายคิมแค้นหัวรอยอย่างสมเพชตัวเองพร้อมๆกับที่น้ำตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวชายหนุ่มปาดมันออกอย่างรวดเร็ว พร้อมกับยิ้มยันแววตาของนาคิมในวันนี้คงจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปข่าวที่นาคิมลาออกจากมหาวิทยาลายัยแพร่สะบัดไปทั่วต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพราะขวัญมนัดแอบนอกใจทำให้ผู้ชายแสนดีอย่างนาคิมทำใจไม่ได้และต้องลาออกไปในที่สุดและขวัญมนัดเองก็แทบไม่ได้มามหาวิทยาลายัยเป็นอาทิตย์ ยิงตอกย้ำเขาลือนั้นให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นจะมีก็แต่เพราวรุ้งคนเดียวที่ได้แต่เฝ้ามองเหตุการณ์อยู่เงียบๆรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวตั้งแต่รู้ข่าวว่านาคิมลาออกและหายไปจากชีวิตอย่างไม่มีการติดต่อใดๆขวัญมนัสก็กลายเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยยิ้มแย้ํด้วยความที่เพื่อนคนนี้ ไม่เคยปริปากความรู้สึกในใจให้เธอได้รับรู้พรารุ้งถึงทำได้เพียงให้กำลังใจอยู่ห่างๆเท่านั้นส่วนณภารัตน์ก็ค่อยๆตีตัวออกห่างไปจากกลุ่มและที่ทำให้พรารุ้งช็อกมากที่สุดคือคลิปหลุดของเพื่อนสนิทที่พราสพัดออกไปทั่วโลกออนไลน์ก่อนที่ณภารัตจะลาออกไปอีกคนในวันสุดท้าย พรารุ้งได้เห็นเพียงเพื่อนกำลังทะเลาะกับตรินผู้ชายที่เคยมาติดพันขวัญมนัสและเป็นผู้ชายในคลิปอย่างรุนแรงแม้ฝ่ายชายจะบอกว่าไม่ได้ทำก็ตามและณภาวรัตก็หายไปไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยรู้ข่าวเพียงว่าหนีไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเท่านั้นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากมายในเวลาช่วงสั้นๆจนน่าใจหาย ขวัญมนัดเอื้อมมือไปคว้ากรอบรูปที่วางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงมามองก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นไปมองเพดานสะกดแกล้นน้ำตาไม่ให้ไหลออกมาพร้อมกับยัดกรอบรูปนั้นลงไปในกล่องสีน้ำตาลอย่าไปสนใจผู้ชายแบบนั้นเลยนะขวัญฉันไม่คิดเลยนะว่านาคิมจะเป็นคนแบบนี้อย่าเพิ่งหมดหวังนะขวัญผู้ชายดีๆความรักดีๆยังรอ้อยแกเจออยู่รู้ไหม พราารุ้งว่าพรางเอื้อมไปคว้ามือเพื่อนรักมากุมเอาไว้อย่างให้กำลังใจขวัญมนัสได้แต่ยิ้มแต่ก็จืดเจือนเต็มทนหญิงสาวได้แต่สัญญากับตนเองว่าเธอจะไม่มีวันรักใครง่ายๆอีกแล้วขวัญมนัสค่อยๆปิดกล่องสีน้ำตาลลงพร้อมกับผลักเข้าไปไว้ในใต้เตียงและดูเหมือนว่าจะเป็นการปิดประตูหัวใจของเธอด้วยหลังจากขึ้นปีสอง ชีวิตของขวันมนัสก็ยังดำเนินไปเช่นเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือวันนี้เธอไม่มีผู้ชายขี้อายแสนซื่ออย่างนาคิมมาอยู่ข้างๆแล้วแต่ตอนนี้เองชีวิตของขวันมนัสก็กำลังมีผู้ชายอีกคนเข้ามาวนเวียนอยู่ในชีวิตแทนชินชนชายหนุ่มเป็นรุ่นพี่คณะของพรารุง้งที่กำลังเรียนบริหารปีสุดท้ายชินชนได้พบกับขวัญมนัส ด้วยความบังเอิญในวันที่ฝนตกหนักขณะกำลังวิ่งเข้าไปหลบฝนที่ใต้ตึกอาคารเรียนและพบกับหญิงสาวที่กำลังยืนเหม่อมองดูฝนพรมเบื้องนอกอยู่แววตาแสนเศร้าที่หญิงสาวเหม่อมองดูสายฝนนั้นมันทำให้ชายหนุ่มรู้สึกเศร้าตามอย่างประหลาดเขาเฝ้ามองหญิงสาวโดวยที่เธอไม่รู้ตัวจนกระทั่งฝนหยุดตกเธอก็เดินหายออกไป โดยที่เขาไม่ทันจะได้กล้าพูดทำความรู้จักอะไรออกไปด้วยซ้ำกระทั่งได้เจอกันอีกครั้งเพราะเธอคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทของรุ่นน้องคณะเขาเองท่าทางเงียบๆไม่พูดไม่จาของขวัญมนัดยิ่งทำให้หญิงสาวดูมีเสน่ห์มากขึ้นชินชนมักจะใช้ช่วงเวลาที่ขวัญมนัดเพลอตัวเหม่อมองและนานานทีก็จะยิ้มให้ได้เห็นสักครั้ง เฝ้ามองเธออยู่เงียบๆทำไมบางครั้งควันถึงได้ดูเศร้านักเละพราชินชนถามรุ่นน้องอย่างสงสัยเมื่อศบโอกาสแม้จะกระดากอายอยู่บ้างกับสายตารู้ทันของรุ่นน้องอย่างพราวรุง้งแต่พรารุ้งก็ไม่คิดจะปิดบงังเล่าเรื่องทุกอย่างให้ชินชนฟังเพราะเธอเชื่อใจว่าชินชนเป็นคนไว้ใจได้ และพรารุ้งก็แอบ,บเชียร์ชินชนกับเพื่อนของเธออยู่แล้วด้วยขวัญเคยรักผู้ชายคนหนึ่งมากค่ะแต่ผู้ชายคนนั้นทิ้งขวัญไปอย่างไม่มีเหตุผลขวัญก็เลยกลายเป็นคนที่สร้างกำแพงปิดกั้นตัวเองจากคนอื่นโดยเฉพาะเพศตรงข้ามและขวัญก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อว่ามีรักดีๆอยู่ในโลกนี้เมื่อได้ฟังเพรารุ้งเล่าชินชนก็ยิ่งร้อนรนใจเพราะสงสารขวัญมนัด ที่ต้องมาเจอกับความรักแย่ๆจนเข็ดขยาดไม่กล้าเปิดใจให้ใครอีกชายหนุ่มถึงได้ตั้งใจกับตนเองว่าเขาจะเป็นคนพาขวัญมนัสที่ร่าเริงกลับมาเองและ้จะพังทลายกำแพงในใจของขวัญมนัสด,ด้วยแต่ทว่าไม่ว่าจะผ่านไปหลายปีระยะห่างระหว่างขวัญมนัสกับชินชนก็เหมือนจะเท่าเดิมขวัญมนัสยังมีให้แค่คำว่าพี่น้องเท่านั้น ไม่ว่าชินชนจะพยายามมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ชายหนุ่มก็มีคิดย่อท้อในการที่จะเอาชนะใจขวัญมนัดให้ได้จนแม้แต่เพลารุ้งยังต้องยกนิ้วให้กับความพยายามนั้นขวัญว่าเราเป็นพี่น้องกันดีกว่านะคะแม้จะถูกปฏิเสธด้วยประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ชินชนก็ยังเสมอต้นเสมอปลายกับขวัญมนัดไม่เคยเปลี่ยนแปลง ขวัญไม่ชอบฤดูฝนเหรอพี่เห็นฝนตกทีไรขวัญก็เศร้าทุกทีชินชนถามขณะกำลังขับรถไปส่งขวัญมนัดที่บ้านโดยที่ขอรับอาสาท,ทำหน้าที่นี้มาตั้งแต่ที่รู้จักกันจนกระทั่งหญิงสาวจบปีสี่และเข้าไปทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งชินชนก็ยังทำหน้าที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องแถมยังได้มีโอกาสไปทานอาหารเย็นที่บ้านของขวัญมนั์บ่อยๆจนเครใคร ก็คิดว่าเขากับขวัญมนัสกำลังคบหากันอยู่ทั้งที่จริงแล้วเขายังไม่สามารถทำลายกำแพงในใจของขวัญมนัสได้เลยสักนิดเปล่านี่คะขวัญแค่สงสัยว่าเวลาเดินฝ่าฝนจะหนาวมากหรือเปล่าขวัญมนัสว่าพลางเหมอมองดูหยาดฝานด้านนอกกระจกรถจนไม่ทันรู้สึกว่าชินชนพารถเข้ามาจอดที่ข้างทาง ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองจริงไหมควันมนัดหันไปมองคนข้างกายยังแปลกใจจนกระทั่งชินชนเปิดประตูรถวิ่งอ้อมมาเปิดประตูฝั่งของเธอร่างกายเปียกโชกไปด้วยเม็ดฝนแต่สีหน้าท่าทางของชินชนกลับกำลังสนุกจนไม่เหลือคราบของนักธุรกิจไฟแรงเลยสักนิดชายหนุ่มฉุดมือของควันมณัดออกมานอกรถ ก่อนจะพาวิ่งฝ่าฝนเล่นเหมือนเด็กๆชินชนแกว่งแขนของขวัญมนัตไปมาทั้งๆที่ฝนกำลังตกกระหน่ำลงมาอย่างหนักจนทั้งสองร่างเปียกปอนไปทั้งตัวแต่คราวนี้ขวันมนัดถึงกับยิ้มออกมาพร้อมกับสายหน้าไปมาเมื่อมองเห็นท่าทางสนุกเก็บการตากฝนของชินชนรู้สึกเป็นยังไงบ้างฝ่าฝนก็ไม่หนาวเท่าไหร่หรอกจริงไหมสนุกจะตายไป คราวนี้ขวัญห้ามทำหน้าเศร้าอีกรู้ไหมเวลาที่ฝนตกก็ให้คิดถึงวันนี้เข้าไว้นะชินชนยิ้มกว้างก่อนจะจับมือขวัญมนัสหมุนไปรอบๆเหมือนกำลังอยู่กลางฟลอเต้นลำก็ไม่ปานจนเสียงหัวราะที่หาดูได้ยากของขวัญมนัสเปล่งออกมาเป็นครั้งแรกมือของเขาที่กำลังจับมือของเธอออกวิ่งไปท่ามกลางสายฝนที่กำลังโปรยปลายอยู่ ใครจะรู้ว่าบางทีกำแพงในใจของขวัญมนัสอาจจะละลายลงมาบ้างแล้วก็ได้ดชีเสียงจามของชินชนทำให้ขวัญมนัสที่กำลังเอาชุดที่แห้งสะอาดของผู้เป็นพ่อที่มารดาเก็บเอาไว้อย่างดีมาให้อดจะมองอย่างสงสารไม่ได้สงสัยจะเป็นหวัดนะคะชินชนรับมาก่อนจะบอกขอบคุณ เราก็รีบเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนทันทีพอกลับออกมาทั้งขวัญมนัสและคุณพิมดาก็กำลังเลิมเลียงกับข้าวออกมาวางไว้ที่โต๊ะทานข้าวแล้วเดี๋ยวผมช่วยนะครับคุณป้าชินชนรีบเข้าไปรับถ้วยต้มยำมาจากมือของคุณพิมดาจนนางอดจะยิ้มให้กับความเสมอต้นเสมอปลายของชินชนไม่ได้หากว่าขวัญมนัสมีคนดีๆอย่างชินชนดูแล นางเองก็คงไม่ห่วงแล้วคุณพิมดาคิดขณะทอดมองผู้เป็นบุตรสาวคนเดียวกำลังช่วยกันกับชินชนลำเลียงอาหารออกมาวางไว้ที่โต๊ะยังมีความสุขแล้วนี่พี่ทำอะไรมาถึงได้พิตากฝนกันมาทั้งคู่ละ่ะคุณพิมดาอดจะเอ่ยปากถามไม่ได้เพราะเห็นตัวเปียกฝนกลับมาถึงบ้านด้วยกันทั้งคู่ พอถูกถามชินชนก็อดจะยิ้มขำไม่ได้คือผมกับขวัญอยากย้อนรอยสมัยอยากย้อนรอยสมัยเป็นเด็กครับคุณป้า,ปาก็เลยออกไปวิ่งเล่นน้ำฝนกันชินชนไม่ว่าเปล่ายังพาดพิงไปถึงขวัญมนัสจนหญิงสาวทำหน้ายุง่งพี่ชินคนเดียวมากกว่าค่ะที่ลาขวัญออกไปวิ่งเล่นด้วยดูสิคะแม่คนตัวโตเป็นหวอดจนได้ขวัญมนัโตกลับ คนเป็นแม่ถึงกับหัวเราะตามรู้สึกว่าบรรยากาศแห่งความสุขกเก่าๆก,กำลังจะกลับมาในไม่ช้าควันมนัสคนเดิมที่ช่างพูดช่างคุยคนเดิมของเธอบรรยากาศบนโต๊ะทานข้าววันนี้เต็มไปได้วยความสนุกคลื้นแคลงอาจจะเพราะว่าบ้านหลังนี้ตั้งแต่จำความได้ควันมนัสก็อยู่กับแม่มาโดยตลอดเมื่อชินชนเข้ามาถึงได้ดูเหมือนว่าชายหนุ่ม จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ไปสินแล้วก็ดูจากวันไหนที่ชินชนไม่ได้มาทานข้าวเย็นด้วยบ้านก็ดูเงียบเหงาไปในทันทีขอบคุณสำหรับอาหารเย็นอร่อยๆอนะครับคุณป้าส่วนเสื้อผ้าผมจะรีบซักมาคืนให้ไม่เป็นไรหรอกลูกวันหลังก็มาที่นี่บ่อยๆนะเพอไม่มีชินอยู่ทานข้าวด้วยมันเงียบเหงายัางไงก็ไม่รู้ ชินชนยิ้มยิ้มปลื้มอดหันไปมองขวัญมนัสที่กำลังยืนเสมองไปทางอื่นอยู่ขอบคุณครับชินชนพนมมือไหว้ลาก่อนที่ขวัญมนัสจะตามไปส่งชายหนุ่มจนถึงรถขับรถดีดีนะคะขวัญมนัสบอกลาแต่ชินชนกลับไม่ขยับเขยื้อนตัวเองไปขึ้นรถได้แต่ยืนจ้องหน้าหญิงสาวก่อนจะถือวิสาสะคว้ามือบางขึ้นมากลุ่มไว้อย่างอ่อนโยน ขวัญสักวันนะพี่จะลบเรือนเงาของผู้ชายคนนั้นออกไปจากใจของขวัญให้ได้พี่บอกกับตัวเองแบบนี้มาตลอดหลายปีและพี่ก็จะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดชินชนสบตากับขวัญมนัสถ่ายทอดความรักมากมายส่งผ่านไปให้เธอได้รับรู้จนหญิงสาวน้ำตาคลอพี่ชินยอย่าร้องไห้นะเด็กน้อยเพราะพี่ก็สัญญากับตัวเองไว้อีกเหมือนกัน ว่าจะไม่มีวันทําให้ขวัญต้องเสียน้ำตาเพราะพี่เด็ดขาดชินชนเอื้อมือมาลูบสีสาของขวันมาแนทอย่างเอ็นดูก่อนจะตัดใจโบกมือลาเพราะถ้าคืนเขาอยู่นานกว่าน,นี้เขาคงไม่สามารถหักข้ามใจไม่ให้ตนเองเผลวรวบร,ร่างแบบบางมาไว้ในอ้อมแขนได้ชินชนรีบออกรถอย่างพยายามตัดใจแม้จะจ้องมองร่างของยิงซาว ผ่านทางกระจกจนลับตาก็ตามพอกลับมาถึงบ้านของตนเองชินชนก็อดรู้สึกหดหูไม่ได้บ้านหลังใหญ่แต่ทว่ากลับไรคนอยู่พอก็ไม่ค่อยกลับมาบ้านเพราะแทบจะกินนอนอยู่ที่บริษัทส่วนนายคิมน้องชายคนเดียวของเขาก็หนีหายไปเรียนที่เมืองนอกห้าปีไม่เคยกลับมาเลยสักครั้งนอกจากนานๆที ถึงจะติดต่อกลับมาบ้างตั้งแต่ที่นาคิมอกหักจนแทบไม่เป็นผู้เป็นคนไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเหมือนคนป่วยหนักพ่อก็ส่งน้องชายของเขาไปเรียนต่อที่เมืองนอกทันทีจนชินชนก็อดสงสารน้องชายของตนเองไม่ได้เพราะดูท่าจะรักผู้หญิงคนนั้นมากแถมยังโดนหลอกมาอีกด้วยไอเจ้าน้องชายของเขาไม่เคยมีความรัก พอได้รักใครถึงได้ทุ่มเทให้จนหมดใจพอผิดหวังมาถึงได้ครั้งหนักจนต้องส่งไปเรียนต่อที่เมืองนอกแต่ตอนนี้เขาเองก็ชักไม่แน่ใจเสียแล้วว่าการส่งนาคิมไปเรียนเมืองนอกคือการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะนับวันข่าวคราวที่เขาได้ยินจะห่างไกลจากนาคิมน้องชายคนเดิมของเขาเขาไปทุกที เปลี่ยนผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าบ้างละ่ะเที่ยวกลางคืนบ้างละ่ะเมาหัวราน้ำชกต่อยทำตัวอันดพานยังไม่นับรวมกับวีรกรรมสุดแสบที่เจ้าตัวไปก่อเรื่องไว้ทั่วจนพ่อกำลังจะเรียกตัวกลับมาเร็วๆนี้เสียงโทรศัพท์มือถือโชว์หมายเลขทางไกลชินชนก็ถึงกับสายหน้าเพราะพอบ่นถึงก็โทรมาทันทีว่าไงตัวแาบ ชินชนกรอกเสียงลงไปก่อนยังรู้ดีว่าเป็นใครและเสียงอึกกระทึกด้วยเสียงเพลงเสียงพูดคุยกันเหมือนกำลังอยู่ในงานปาร์ตี้สุดเวี่ยงของเจ้าน้องชายก็ดังเข้ามากระทบหูจนชินชนต้องยกโทรศัพท์ออกเมื่อปลายสายเดิอนออกมาหาที่พอจะเงียบๆและกรอกเสียงตอบกลับนั่นแหละชินชนถึงได้คุยต่อพี่เิน บอกพ่อเลยนะว่าผมไม่กลับผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนผมจะอยู่ที่นี่เสียงออแอของปลายสายทำให้ชินชนพอจะเดาได้ว่านาคิมกำลังเมาอยู่คิมแกเมาอยู่ใช่ไหมเสียงนาคิมยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องก่อนที่โทรศัพท์ดูเหมือนจะกลิ้งตกไปอีกทางพอได้ยินเสียงที่นาคิมกาลังพูดอยู่กับสสาว เลยความสับสนวุ่นวายของงานปาร์ตี้ชินชนก็ตัดสายทันทีเห็นที่วัฒนาคิมไม่ยอมกลับมาดีๆเขาก็คงต้องไปตามถึงที่จะปล่อยให้นาคิมใช้ชีวิตเรื่อยเปิดอยอยู่แบบนั้นไม่ได้คราวนี้เขาคงต้องใจแข็งขึ้นมาบ้างแล้วทางด้านนาคิมก็กำลังแลกจูบดูดดื่มอยู่กับหญิงสาวตาน้ำเข้าทรงโตที่เพิ่งรู้จักกันเมื่อครู่นี้เอง ริมฝีปากของทั้งสองคนยังไม่อาจแยกจากกันได้ด้วยแรงราคะที่กำลังเผากายจนรู้สึกร้อนระอ,อุไปทั้งร่างต่างคนก็ต่างแลกลิ้นดูดดึงกันอย่างเมามานันไม่แครสายตาใครจนนาคิมเคลื่อนมือมาบีบสะโพกอวบอันของสาวตาน้ำเข้าแรงๆพรางกระซิบอะไรบางอย่างจนสาวเจ้าตาโต แต่ก็ยอมตามชายหนุ่มเข้ามาในห้องนอนอย่างว่าง่ายเมื่อนาคิมเอื้อมมือไปปิดประตูสองร่างก็ดูดเข้าหากันเหมือนถูกดึงดูดด้วยกระแสไฟฟ้าแรงสูงก็ไม่ปานเคทีจูบที่แก้มของนาคิมเต็มแรงก่อนจะพละรุปไปหยิบเสื้อผ้ามาสวมใส่กลับเข้าที่เดิมคุณน่ารักรู้ใจเคที่ที่สุดเลยคิมเคทีก้มลงไปจูบนาคิมอย่างดูดดืม่ม มือไม้ก็เริ่มจะบีบเคล้นคลึงกันอีกรอบแต่คราวนี้นาคิมก็รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดเหมือนกันรีบไปเถอะเดี fan, ๋ยวแฟนคณเขาจะสงสัยเอานะนาคิมบอกยิ้มยิ้มก่อนจะรั้งใบหน้าของเคที่มาจูบหนักๆอีกครั้งพร้อมเก็บที่สาวเจ้าหัวเร่าร่วนแล้วก็รีบเดินออกไปจากห้องนอนของนาคิมด้วยสภาพที่ดูเหมือนว่าเพิ่งผ่านสมรภูมิรบมาหยกหยก เมื่อเคที่หายออกไปจากห้องริมฝีปากของนาคิมก็คลียิ้มออกมาอย่างเย้ยหยันระยะเวลาเกือบห้าปีได้เปลี่ยนให้ผู้ชายแสนดีอย่างนาคิมและไม่ประสีประสาในเรื่องบนเตียงให้กลายมาเป็นช่ำชองเสียจนหญิงสาวมากมายต่าง,ลงหลงไหลไปกับบทรักที่อ่อนหวานรุนแรงเคล้ากันไปของชายหนุ่มผู้ชายที่ได้ฉาย,ยาว่าคาสโนวา ไม่ว่าผู้หญิงคนไหนที่เขาต้องการก็จะมาสยบอยู่แทบเท้าได้อย่างง่ายดายและสุดท้ายนาคิมก็จะเขี่ยผู้หญิงเหล่านั้นทิ้งไปอย่างไม่ใยดีเขากลายเป็นคนไม่มีหัวใจและไม่มีวันศรัทธาในความรักอีกแล้วผู้หญิงก็เหมือนกันทั้งโลกใจง่ายโลกลวงแววตาของนาคิมเหมือนเปลวไฟที่พร้อมจะเผาไหมผู้หญิงทุกคนให้แหลกลานเป็นจุน ไม่เว้นแม้กระทั่งเธอขวัญมนัดเขาไม่เคยลืมเธอเลยแม้ต่อให้ผ่านมานานกว่าห้าปีก็ไม่เคยลืมวันนี้ทั้งว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องไปลองชุดและถ่ายรูปพรีเวดดิ้งแต่เพราะชินชนกำลังเคลียร์งานที่บริษัทอย่างหนักเพื่อจะได้มีเวลาไปฮันนีมูนหลังแต่งงานขวัญมนัดถึงได้ออกไปร้านเวดดิ้งตั้งแต่เช้าเพียงลำพังโดยที่ชินชนจะตามมาทีหลัง ขวันมานัทอดเป็นห่วงชินชนไม่ได้ที่เล่งเคลียร์งานจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ระหว่างทางที่กำลังนั่งแท็กซี่ไปร้านวดดิง้งหญิงสาวไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังถูกสะกดรอยตามอยู่ขวัญมานัทก้าวเข้ามาในร้านก่อนที่พนักง,งานจะรีบพาไปลองชุดที่สั่งแก้ทันทีวันนี้มาคนเดียวเหรอคะเห็นทุกทีคุณว่าที่เจ้าบอกสุดหล่อมาด้วยทุกครั้งพนักง,งานเอ่ยแซวยิ้มยิ้มระหว่างที่กำลังช่วยหญิงสาวเปลี่ยนชุดอยู่ จะตามมาทีหลังค่ะขวัญมนัตบอกก่อนจะเอียงคอมองตัวเองในกระจกบานสูงชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ส่งให้คนที่สะท้อนออกมาจากกระจกเงานั้นงดงามราวกับภาพวาดตัวชุดเป็นแขนยาวซีทรูป,ปักลูกไม้ตรงส่วนหน้าอกเว้าแโบบค้งเล็กน้อยแต่พองามตัวกระโปรงระบายคลื่นเป็นชันๆปักลูกไม้ไร่ระดับลงไปโดยที่ชุดนี้ได้ดีไซเนอร์ชื่อดังมาออกแบบให้โดยเฉพาะ ทำให้ขวัญมานาัสอดคิดไม่ได้ว่าตนเองกำลังเป็นเจ้าหญิงแสนสวยอยู่ก็ไม่ปานผมยาวสรวยของหญิงสาวถูกดัดเป็นลอนก่อนจะม้วนเป็นมวยไว้ข้างหลังพร้อมกับแซมดอกไม้สีขาวเล็กๆเ,เอาไว้อย่างสวยงามสงสัยเจ้าบ่าวจะมาแล้วนะคะพนักงานสาวที่บังเอิญชะโงกหน้าออกไปจากห้องลองเสือ้อและเห็นผู้ชายที่กำลังนั่งรออยู่ที่โซฟาหน้าห้องแต่งตัว ควันมมแนทยิ้มออกก่อนจะรีบเดินออกมาจากห้องลองเสื้อพี่ชินมาแล้วเหรอคะควันมมแนทยิ้มหวานก่อนที่รอยยิ้มบนใบหน้าของเธอจะเลือนหายไปอย่างรวดเร็วเปลี่ยนเป็นนิ่งค้างอย่างตกตะลึงราวกับว่าโลกทั้งใบกำลังชะง,งักงันก็ไม่ปานเมื่อชายหนุ่มที่นั่งอยู่บนโซฟาลดหนังสือพิมพ์ลงเผยให้เห็นใบหน้าของเขาน,นายิม นานแสนนานกว่าที่ริมฝีปากบางจะเอื้อนเอ่ยออกมาได้หญิงสาวคารชื่อของเขาออกมาอย่างไม่รู้ตัวส่วนนาคิมก็กำลังกรบความรู้สึกวูบไหวในใจยามที่เห็นหญิงสาวสวมชุดเจ้าสาวงดงามนี้ชายหนุ่มลุกขึ้นเต็มความสูงก่อนจะเยะยิ้มตกใจมากเลยที่เห็นฉันพอนาคิมขยับปากพูดควนมณัฐถึงได้สติรีบเบือนหน้าหนีทันทีไม่รู้ทำไม น้ำตาของเธอถึงได้พานจะไหลออกมาดือด้อๆควันมนัดตั้งทาจะหมุนตัวเดินกลับเข้าไปในห้องลองเสื้อแต่เพราะชายกระโปรงยาวรุ่มร่ามทำให้หญิงสาวเสียหลักเซจะลม้มแต่นาคิมก็ไวพอที่จะเข้าไปประคองได้อย่างทันท่วงทีสัมผัสของร่างกายที่แนบชิดกับใบหน้าที่ห่างกันจนรู้สึกได้ถึงสิ่งลมหายใจทำให้ทั้งสองร่างต่างชะง,ง,งักค้าง ก่อนที่นาคิมจะมองขวญมนัสด้วยสายตาเหมือนรู้ทันพร้อมเก็บยิ้มเชื่อเฉือนแผนนี้คงใช้ได้ผลบ่อยสินะชายหนุ่มกระซิบเบาๆที่ข้างหูของหญิงสาวจนขวญมนัสรีบบิดตัวกไม้พ้นจากวงแขนที่โอบรัดเอวของเธอไว้คุณมาทำอะไรที่นี่ขวญมนัสเอ่ยถาเสียงเบาวิวความคิดที่ว่าเขาก็กำลังจะแต่งงานเช่นกันทำเอาหัวใจของหญิงสาวถึงกับชาว,ว่า สายตากวาดมองไปรอบๆของขวัญมนัททำให้นาคิมถึงกับขมวดคิว้วเธอมองหาใครก็มองหาเจ้าสาวของคุณยังไงล่ะคะยินดีด้วยนะคะนาคิมขวัญมนัสยิ้มให้ชายหนุ่มบางๆนี่ก็เกือบห้าปีแล้วก็คงไม่แปลกที่เขาจะแต่งงานวันนี้เธอควรดื่มเรื่องในอดีตและยิ้มยินดีให้กันจะดีกว่าแต่น้ำเสียงหืดขึ้นจมูก พร้อมกับอาการยิ้มหยันของนาคิมก็ทำเอาขวัญมนัดถึงกับขมวดคิ้วมุนคนอย่างฉันไม่วันแต่งงานกับผู้หญิงคนไหนเด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมนาคิมว่าพรางขยับเข้ามาใกล้จนขวัญมนัดถึงกับตื่นตระหนกกับท่าทางคุกคามนั้นเพราะผู้หญิงมันเลวเหมือนกันทั้งโลกสายตาของชายหนุ่มที่ส่งความเกลียดชังมาสู่หญิงสาวทำเอาร่างบางถึงกับสันสะท้าน หวาดกลัวขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฉันไม่เข้าใจถ้าคุณไม่ได้กำลังจะแต่งงานแล้วคุณจะมาที่นี่ทำไมควัญมานัดก้าวถอยหลังยังไม่รู้ตัวและนายคิมก็จับน้ำเสียงตระหนกของหญิงสาวได้ถึงได้ยิ้มเย็นไม่จำเป็นที่เธอต้องรู้อะไรหรอกยกเลิกงานแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นซะนายคิมบอกสิงเรียบแต่ควัญมานัดถึงกับตะลึงงานอย่างคาดไม่ถึง เพราะไม่คิดว่าเขาจะมาพูดแบบนี้กับเธออ๋อแล้วอย่าคิดว่าที่ฉันพูดแบบนี้เพราะยังพิศวาสเธอจนทนไม่ได้ที่เธอจะแต่งงานหรอกนะแต่ฉันรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนดีเลดเธอก็ไม่คู่ควรกับผู้ชายดีๆอย่างเขาคำพูดประโยคต่อมาของนาคิมก็ยิ่งทำให้ขวัญมนัดไม่เข้าใจเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแต่ก็รับรู้ว่าเขายังเข้าใจเธอผิดอยู่กับเรื่องเมื่อห้าปีก่อนนาคิม เรื่องนั้นเมื่อห้าปีก่อนหญิงสาวขยับจะอธิบายแต่นาคิมก็แทกขึ้นมาสิยก,ก่อนฉันไม่อยากฟังฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายยกเลิกงานแต่งงานนี้ซะอย่าหาว่าฉันไม่เตือนคำพูดคุกคามกับแววตาวร้ายกาจที่มองมาทางเธอจนทำให้ขวัญมนัดประจักษ์ชัดว่าความรักที่เขาเคยมีให้เธอได้สูญสิ้นไปหมดแล้วคุณหมายความว่ายังไง ทำไมฉันจะต้องยกเลิกงานแต่งงานควัญมนัสพูดออกมาก่อนจะรู้สึกเหมือนมีก้อนสะอื้นติดตันขึ้นมาในลำคอความรู้สึกขมขมกำลังเอ่อขึ้นมานี้บอกไม่ถูกว่าแรกเริ่มเธอดีใจที่ได้เจอเขาอีกครั้งแค่ไหนแต่ต่อมาความปิติของเธอก็ถูกแทนที่ด้วยความช้ำใจเขาก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยรับฟังเหตุผลของเธอเลยแม้แต่น้อย หญิงสาวเงยหน้าขึ้นไปบนเพดานสกดกรนน้ำตาไม่ให้ไหลเอ่อออกมาประจานความอ่อนแอของตัวเองแต่กระนั้นมันก็ยังไหลออกมาจนได้แต่ก็ถูกเจ้าของปาดออกไปอย่างรวดเร็วจนนาคิมถึงกับชะงักค้างแต่มันก็เป็นเพียงชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเพราะไม่นานชายหนุ่มก็กลับมาเยะย,ยิ้มพร้อมกับสายหน้าไอ้บทเจ้าน้ำตาของเธอไม่มีวันใช้กับฉันได้ผลหรอก เพราะฉันรู้ว่าผู้หญิงอย่างเธอมันเป็นยังไงฉันเตือนเธอแล้วนะเลิกยุ่งกับผู้ชายคนนั้นซะไม่อย่างนั้นเธอจะต้องจำฉันไปจนวันตายแนะน่นายคิมเค้นเสียงหนักและเมื่อสังเกตเห็นรถของชินชนที่กำลังขับเข้ามาจอดทำให้ชายหนุ่มรีบพาออกไปทันทีทิ้งให้ขวัญมานัดได้แต่สุดตัวลงนั่งร่ำไห้อยู่กับพื้นยังฝืนตัวเองให้ยืนอยู่อย่างเข้มแข็งไม่ไหวจนพนักง,งานที่ยืนมองอยู่ไกล รีบวิ่งทลามาช่วยจ้าระหวันเพราะคิดว่าหญิงสาวเป็นลมจนเมื่อชินชวนก้าวเข้ามาในร้านเราเห็นสภาพของคนรักนั่นแหละชายหนุ่มถึงได้รีบวิ่งเข้ามาประคองร่างบางของขวัญมนัดทันทีขวัญขวัญเกิดอะไรขึ้นชินชวนโอบไหลขวัญมนัดให้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับถามยังเป็นห่วงเพราะเห็นอยู่ว่าเมื่อครูขวัญมนัฐกำลังร้องไห้อยู่เปล่ปา ไม่มีอะไรเมื่อได้สติควันมนัสก็รีบบอกทันทีไม่อยากให้ชินชนรู้เรื่องที่นาคิมมาขู่เธอให้ยกเลิกงานแต่งงานแต่เมื่อกี้พนักง,งานกำลังจะบอกเรื่องของนาคิมแต่ก็ถูกสายตาของขวันมนัสส่งความขอร้องมาถึงได้ปิดปากเงียบเมื่อกี้อะไรครับชินชนเองก็ไม่ยอมแพ้ยังคงซักไซตต่อจนพนักง,งานอึกอักก่อนจะคิดออก มื่อกี้มีคู่บ่าวสาวมายกเลิกงานแต่งงานค่ะแล้วก็ทะเลาะกันใหญ่เลยคุณขวัญมนัสสงสารเจ้าสาวก็เลยร้องไห้จริงไหมคะพนักงานรีบผ่านไปพยักพเพยิดกับขวัญมนัสอย่างพยายามช่วยเพราะคิดว่าผู้ชายคนนั้นเมื่อครู่คงเป็นแฟนเก่าเลยไม่อยากให้ว่าที่เจ้าบ่าวรู้โถเอ้ยเรื่องแค่นี้เองเจ้าสาวของพี่เป็นเด็กขี้แยตั้งแต่เมื่อไหร่ฮึไม่ต้องกลัวนะครับ คู่ของเราจะไม่มีวันเป็นแบบนั้นเด็ดขาดชินชนบอกยิ้มยิ้มพร้อมกับเอื้อมมือไปเช็ดคราบน้ำตาที่เลอะหน้าหญิงสาวออกอย่างอ่อนโยนจนขวัญมนัดมองหน้าชินชนอย่างซึ้งใจพร้อมกับผัวเขาไปกอดอย่างหาที่พึ่งเพราะเธอกลัวเหลือเกินกับสายตาและท่าทางของนาคิมเขาเปลี่ยนไปมากเหลือเกินเขาไม่ใช่นาคิมคนเดิมที่เธอรู้จักอีกต่อไปแล้ว ชินชนก็กำลังใส่หน้ายิ้มยิ้มพร้อมกับรูปผมของหญิงสาวแผ่วเบาชายหนุ่มจูบปลอบโยนไปที่หน้าผากมนเพราะคิดว่าขวัญมนัสกำลังเสียใจกับเจ้าสาวที่ถูกยกเลิกงานแต่งงานอยู่แต่คนที่เป็นสาเหตุจริงๆกลับกำลังมองผ่านกระจกเข้าไปด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยไฟแค้นฉันเตือนเธอแล้วนะขวัญ นายคิมพูดกับตัวเองอย่างเหี้ยมเกรียมก่อนจะหยิบเอาแว่นกันแดดสีดำมาสวมแล้วเดินหนีไปอีกทางงานแต่งงานระหว่างชินชนนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงกับขวัญมนัสหญิงสาวผู้แสนโชคดีที่สาวสาวเกือบค่อนเมืองอิจฉาตาร้อนเป็นแถบๆท,ที่ได้เป็นเจ้าของหัวใจของชายหนุ่มผู้ที่ทั้งหล่อทั้งรวยแถมแสนดีที่หนึ่งอย่างชินชน งานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายในโรงแรมสุดหรูกลางใจเมืองมีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานกันอย่างคับคังเพราะบีดาของฝั่งเจ้าบ่าวมีหน้ามีตาอยู่พอสมควรเรียกได้ว่าเป็นงานแต่งที่ยิ่งใหญ่แห่งปีเลยทีเดียวส่วนเจ้าสาวก็กำลังนั่งให้ช่างแต่งหน้าทำผมให้ภายในห้องพักสุดหรูชั้นบนสุดของโรงแรม สวยมากเลยค่ะแหมคุณขวัญเนี่ยไปเป็นดาราอย่างได้เลยนะคะทั้งช่างแต่งหน้าช่างทำผมพากันชมเปะเมื่อทำหน้าที่ของตนเองเสร็จไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะขวัญมณัดมองเงาของตนเองที่สะท้อนอยู่ในกระจกก่อนจะครี่ยยิ้มบางๆหากก็ต้องเลือนหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อใบหน้าและคำขู่ของใครบางคนลอยเข้ามาในห้วงความคิด และเธอก็ไม่ได้ยกเลิกงานแต่งอย่างที่เขาต้องการเพราะเธอไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องไปเชื่อฟังผู้ชายอย่างเขาขวัญมนัฐพยายามเตือนตัวเองว่านาคิมได้หมดความสําคัญและไม่ได้มีอิทธิพลอะไรต่อเธออีกแล้วพี่ชินตังหากคือปัจจุบันและอนาคตของเธอหญิงสาวพยายามปลอบใจตนเองว่าเขาคงไม่กล้าบุกเข้ามาทำอะไรเธอกลางงานแต่งงานแน่ งั้นเดี๋ยวพวกพี่ขอไปหาอะไรรองท้องในงานก่อนนะคะน้องขวัญอยู่คนเดียวได้นะได้ค่ะขวัญมนัสยิ้มบอกก่อนที่สองสาวช่างแต่งหน้าจะผลุบหายออกไปจากห้องหญิงสาวหันไปมองนาฬิกาก็พบว่าพราวรุง้งเลดไปเกือบ30นาทีเพราะเพื่อนรักอาสา,าจะไปรับแม่ของเธอมาที่นี่ ขวนมานาดนั่งคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่คนเดียวก็ต้องสะดุ้งตกใจเมื่อได้ยินเสียงข้อความเข้าจากในมือถือที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งหญิงสาวเอื้อมมือไปคว้ามาเปิดดูก่อนจะเบิกตาโพรงมือไม้อ่อนจนโทรศัพท์ร่วงตกลงไปที่พื้นบนมือถือของเธอปรากฏภาพของชินชนว่าที่เจ้าบ่าวของเธอกำลังยืนคุยอยู่กับนาคิม ขอความใต้ภาพที่บอกว่าหากเธอไม่อยากให้ชินชนเป็นอะไรไปให้ไปหาเขาที่ด้านล่างของโรงแรมส่วนนาคิมก็กำลังนั่งเคาะนิ้วไปบนพวงมาลัยรถพร้อมกับสยะยิ้มเขากำลังใช้พี่ชายเป็นเหยื่อล่อให้หญิงสาววิ่งเข้ามาติดกับและเขาก็อยากจะรู้ด้วยว่าขวัญมนัดจะกล้าเสี่ยงมาช่วยพี่ชายของเขาหรือเปล่าพรางคิดถึงบทสนทนาเมื่อครู่ที่เขาเพิ่งคุยกับชินชน ก่อนที่จะให้คนที่เขาจ้างมาถ่ายรูปส่งรูปไปให้หญิงสาวพี่นึกว่าแกจะไม่มาซะอีกขอบใจนะคิมชินชนยิ้มอย่างดีใจก่อนจะปรีเข้าไปกอดน้องชายแนนมื่อจุดจุนาคิมก็โทรมาบอกว่าตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยและกำลังรอเขาอยู่ที่รอป,ปี้โรงแรมที่เขาจัดงานแต่งอยู่ชินชนถึงเด้รีบลงมาหาผู้เป็นน้องทันที แม้จะสังเกตเห็นท่าทางแปลกๆของนาคิมแต่ชินชนก็ไม่ได้เอะใจเพราะแทนที่นาคิมจะเข้าไปเจอเขาในงานกลับโทรให้เขาลงมาหาที่ชั้นล่างแทนผมรุ่งหมาอยู่แล้วครับเพราะผมมีพี่ชายคนเดียวผมทำได้ทุกอย่างเพื่อพี่อยู่แล้วนาคิมพูดเป็นนายแต่ชินชนก็ไม่ทันได้สดับฟังเพราะกำลังดีใจอยู่เข้าไปในงานกันเถอะฉันอยากแนะนำให้แกรู้จัก กับพี่สะพของแกป่านนี้คงกำลังแต่งตัวอยู่บนห้องชินชวนโอบลายน,นาคิมจะพาเดินไปแต่ก็ต้องชะงักเมื่อคุณเป็นน้องยืนนิ่งไม่ขยับขยื้อนแถมยังยิ้มบางๆยังไม่รู้ว่าสื่อถึงอะไรไม่จําเป็นหรอกครับพี่ชินผมต้องรีบกลับอเมริกาเพราะมีเรื่องด่วนที่ผมมาหาพี่ก็เพราะว่าอยากจะมาอวยพรให้พี่ ชินชนพระออกมาจากการอบไหลผู้เป็นน้องก่อนจะคิ้วขมวดอย่างไม่เข้าใจแกหมายความว่าแกจะต้องรีบกลับอย่างนั้นเหรอใช่ครับพี่นาคิมเอื้อมือไปบีบไหล่ของพี่ชายเอาไวน้นน่นขอให้รู้เอาไว้นะพี่ว่าที่ผมทำทุกอย่างก็เพื่อพี่ผมอยากให้พี่มีความสุขผมไม่อยากให้พี่ต้องเจ็บปวดเหมือนผมเพราะว่าผมมีพี่ชายคนเดียวผมรักพี่นะครับ นายคิมบอกเบาๆแต่ก็เต็มไปด้วยความจริงใจอย่างที่สุดแม้จะทำให้ชินชนถึงกับคิ้วผูกเป็นปมหนักขึ้นไปอีกก็ตามเออเออพี่ก็รักแกเหมือนกันชินชนบอกกลับอย่างที่สี่หน้ายังไม่คลายความสงสัยตกลงแกจะไม่ไปเจอควันหนะ่อยเหรออีกอย่างพ่อก็คงอยากเจอแกไม่ไดีกว่าครับแค่ในรูปก็พอแล้วผมต้องรีบไปแล้วอย่าบอกพ่อเรื่องที่ผมกลับมานะพี่ ผมสัญญาว่ายังไงก็ต้องกลับบ้านอยู่แล้วแต่ขอผมจัดการเรื่องทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนเมื่อเห็นสีหนะ้าท่าทางจริงจังของนาคิมชินชนก็ไม่ได้ทู่สีต่อเอื้อมมือไปตบไหล่ของน้องชายเบาๆพร้อมกับพยักหน้าอย่างรับปากรีบกลับเขาไปในงานเถอะครับเมื่อได้ยินนาคิมบอกชินชนก็เหมือนพึ่งนึกได้ว่าก่อนที่น้องชายจะโทรมาเขาก็กำลังจะไปหาขวัญมนัดที่ห้องแต่งตัวพอดี จึงได้พยักหน้าพร้อมกับอวยพรนาคิมให้เดินทางปลอดภัยเรือรีบกลับขึ้นไปบนห้องนาคิมมองตามหลังพี่ชายแท้ๆของตนเองใจหนึ่งก็รู้สึกผิดที่เขากำลังจะทำลายงานแต่งของผู้เป็นพี่ชายแต่อีกใจหนึ่งก็คานว่าเขากำลังทำให้ชีวิตของพี่ชายเขาหลุดพ้นไปจากผู้หญิงเร็วๆอย่างขวัญมนัดขอโทษนะพี่ชิน ควันมานัทเองยังคงมือไม้เย็นเฉียบแต่ก็ได้สติขึ้นมาบ้างแล้วยิงสาวก้มลงไปเก็บโทรศัพท์มือถือก่อนจะยกกระโปรงยาวของตอนเองโลลรีบวิ่งลงไปชั้นล่างทันทีเธอจะไม่มีวันยอมให้ชินชนเป็นอะไรเพราะเธอเด็ดขาดชินชนกำลังก้าวออกมาจากลิฟต์อีกตัวขวันมนัสก็กำลังก้าวเข้าไปในริ์ที่อยู่ข้างกันพอดีส่วนทางแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้น หญิงสาวรีบเดินแกมวิ่งหาชินชนปีทั่วแต่ก็ไม่เจอถึงได้พาตัวเองออกไปจนถึงหน้าโรงแรมแต่ก็ไม่เจอใครแต่แล้วก็ต้องร้องลั่นด้วยความตกใจเมื่อมีรถสปอร์ตสีดำวิ่งเข้ามาเฉียดเธอเส้นยาแดงผ่าแปดยังไม่ทันที่ขวัญมนัดจะหายตกใจกระจกฟิล์มสีดำฝั่งด้านข้างคนขับก็ถูกเลื่อนออกเป็นนายคิมนั่นเองชายหนุ่มส่งสัญญาณให้หญิงสาวขึ้นมาบนรถ แต่ขวัญมนัดก็ไม่ยอมขยับขยืน่นรู้สึกกลัวจนร่างกายสั่นไปหมดหญิงสาวมองซ้ายมองขวายังหาคนช่วยขึ้นมาถ้าไม่อยากให้ชินชนเป็นอะไรเมื่อได้ยินเสียงนาคิมคำรามรอดเลยฟันออกมามีชื่อของชินชนทำให้ขวัญมนัดถึงกลับหยุดคิดไปช่วขณะเพราะไม่อยากให้ชินชนเป็นอะไรหญิงสาวถึงได้ก้าวขึ้นไปบนรถของชายหนุ่มอย่างง่ายดายอย่าทำอะไรพี่ชินนะพี่ชินไม่เกี่ยว ถ้าฉันทำอะไรให้คุณไม่พอใจคุณก็ทำฉันคนเดียวอย่าทำร้ายคนดีๆอย่างพี่ชินขวัญมนัสบอกสิงกราวมือขึ้นมานั่งในรถแต่ก็ต้องร้องกรีดออกมาเมื่อชายหนุ่มเหยียบคันเร่งจนรถพุ่งตอกไปอย่างแรงทำเอาคนที่ไม่ได้ตั้งตัวอย่างขวัญมนัสหน้าผากกระแทกเข้ากับคอนโซลรถอย่างจังจนหน้าผากปูดแดงนาคิมหันไปมองอย่างตกใจก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นยิ้มเยอ้อแค่นี้ไม่ตายหรอก แล้วฉันจะบอกอะไรให้ฉันก็ไม่มีวันทำร้ายชินชนอยู่แล้วคนที่ฉันจะทำร้ายและทำลายก็มีแต่เธอเท่านั้นควัญมานัดนายคิมยิ้มเหี้ยมเกรียมก่อนจะคว้าเอาผ้าสีดำมาปิดจมูกเอาไว้ควัญมานัดยังไม่ทันจะได้พูดอะไรหญิงสาวก็รู้สึกเหมือนว่าโลกของเธอหมุนติ้วๆจนเวียนหัวก่อนที่ร่างบางในชุดเจ้าสาวจะสลบไปในทันทีนายคิมเหลือบมามองหญิงสาวด้วยแววตาของซาตานร้าย เขาพร้อมแล้วที่จะทำลายหญิงสาวให้เจ็บอย่างที่เขาเคยเจ็บและไม่มีวันที่ผู้หญิงอย่างเธอจะได้เที่ยวไปใช้ความไร้เดียงสาจอมปลอมปั่นหัวผู้ชายเล่นอีกแล้วพี่สะใภ้ของเขาเจ้าสาวของชินชนจะไม่มีวันเป็นผู้หญิงคนนี้เด็ดขาดอาการโครงไปโครงมาทำให้ร่างบางในชุดเจ้าสาวส,าวสีขาวบริสุทธิ์ทีตอนนี้อยู่ในสภาพมอมแมมจนดูไม่ได้งัวเงียขึ้นมาเหมือนคนเพิ่งได้สติ ควันมนัดกระพิบตาทีๆก่อนจะเนึกขึ้นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอร่างบางถึงได้รีบรุกพรวดก่อนจะเซไปประทาเข้ากับขอบของวัตถุที่เรียกว่าเรือจนจุกพอรู้ว่าตนเองอยู่บนเรือขวันมนัดถึงกับตกตะลึงเธอไม่ควรจะมาอยู่บนเรือเธอควรที่จะอยู่บนเวทีกับชินชนในงานแต่งงานของเธอและเขาต่างหากยังไม่ทันที่ขวันมนัด จะได้นึกได้ดตัดสินใจอะไรเสียงเครื่องยนต์ของเรือก็ดับก่อนที่ชายหนุ่มที่ดูเหมือนซาตานร้ายในร่างมนุษย์จะก้าวมาหยุดมองร่างของหญิงสาวที่นั่งคุดคูอยู่อย่างคนที่ลุกไม่ขึ้นฟื้นแล้วเหรอก็ดีฉันจะได้ไม่ต้องปรึงแรงลงไปนาคิมตะคอกจนขวัญมนัสถึงกับสะดุ้งหยงไม่เข้าใจเหตุการณ์อะไรทั้งนั้น ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองไม่รู้แม้กระทั่งว่าอยู่ที่ไหนหญิงสาวได้แต่พยุงตัวเองลุกขึ้นอย่างยากเย็นแต่มันคงไม่ทันใจนาคิมเพราะชายหนุ่มเอื้อมมือมาฉุดกระชากท่อนแขนของหญิงสาวอย่างแรงจนอีกฝ่ายร้องออกมาด้วยความเจ็บอย่ามาทำสมออยเลยนะะเร็วสิไม่มีคำว่าปราณีอีกแล้วสำหรับผู้ชายที่ชื่อนาคิมเพราะสำหรับขวาญมนัดแล้ว นาคิมทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะให้หญิงสาวเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจควันมนัดถูกฉุดกระชากลงมาจากเกลืออย่างแรงจนหญิงสาวล้มลุกคลุกคล,ลานเปียกบอนน้ำทะเลแต่เธอก็ยังไม่ยอมปริป,ปากร้องขอความเมตตาจนนาคิมกลายเป็นคนที่หงุดหงิดเสียเองหญิงสาวมองไปรอบๆก่อนจะพบว่านาคิมพาเธอมาที่เกาะแห่งหนึ่งที่เธอไม่รู้จัก หญิงสาวรีบสะบัดแขนของตนเองออกจากมือแกล่งทันทีที่มาถึงชายหาดสีขาวสะอาดตาคุณพาฉันมาที่นี่ทำไมพาฉันกลับเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งความควันมนัดยกเรื่องกฎหมายมาคู่หวังจะให้ชายหนุ่มรู้สึกกลัวแต่นาคิมกลับหัวเราะเย้ยหยันจนหญิงสาวหน้าเสียเอาสิมีปัญญาไปแจ้งก็ไปสิ แต่ขอบอกนะว่านอกจากเธอจะต้องว่ายน้ำกลับไปเองก็ไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วนาคิมชูกุญแจเรือมาตรงหน้าของหญิงสาวแต่ขวัญมนัดก็ยังไวไม่พอเพราะเมื่อตั้งท่าจะคว้านาคิมก็เก็บไปอย่างรวดเร็วคุณทำแบบนี้ทำไมนาคิมป่านนี้ทุกคนคงเป็นห่วงฉันมากพี่ชินไม่มีวันอยู่เฉยแน่ยังไงเขาก็ต้องออกตามหาฉันจนเจอยังไม่ทันที่ขวัญมนัดจะพูดจบ นายคิมก็แทรกขึ้นมาอย่างถากทางฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าเธอจะรักชินชนจร,จร,จริงๆหยุดเสแสร้งเล่นละครได้แล้วหน้าควันมนัสที่เธอยอมตามฉันมาเพราะกลัวว่าชินชนจะเป็นอะไรก่อนที่เขาจะจดทะเบียนกับเธอใช่ไหมละ่ะครอบครัวของนายนั่นก็รวยไม่เบาไม่ใช่เหรอห้าปีมานี้เธอก็ฉลาดขึ้นเหมือนกันนะเพราะจับผู้ชายที่ทั้งรวยทั้งแสนดีอย่างชินชนจนอยู่หมัดพูดจบหรือยัง ควันมนัสขอบตาร้อนเผามองหน้านาคิมอย่างแสนเกลียดชังจนชายหนุ่มลืมตัวเอื้อมมือไปบีบไหล่ทั้งสองข้างของหญิงสาวเอาไว้แน่นจนควันมนัสถึงกับหน้าเยเกยด้วยความเจ็บปวดแต่ก็กัดฟันสู้ไม่ยอมร้องออกมายังความเร็วของเธอต่อให้ฉันสาทยายทั้งชาติก็ยังไม่หมดถ้าฉันมันเรวมันน่ารังเกียจมากนักคุณก็ปล่อยฉันสิ มาแตะเนื้อต้องตัวฉันทำไมขวันมนัดกัดฟันฝืนทนความเจ็บปวดตอบโต้ชายหนุ่มอย่างเผ็ดร้อนไม่แพ้กันคิดว่าฉันอยากจะแตะต้องเนื้อตัวผู้หญิงอย่างเธอมากนักหรือไงแต่ถ้าวันไหนเธออยากมากฉันจะยอมสงเคราะห์ให้สักคืนสองคืนก็แล้วกันหมดแล้วความอดทนที่ขวัญมนัดตั้งใจไว้เพราะพอชายหนุ่มพูดจบ มือบางก็ฟาดไปที่หน้าของนาคิมจนหน้าหันด้วยความโกรธจัดอย่ามาดูถูกฉันนะนาคิมหันกลับมารวบตัวของขวัญมนัดจนร่างบางเซเข้าไปประทะอกกว้างก่อนจะก้มหน้าลงมาฉกเอาริมฝีปากของหญิงสาวอย่างไร้ความปราณีจนขวัญมนัดต้องเบิกตาโพรงมือบางทั้งผลักทั้งขวดแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะนาคิมได้ และนาคิมก็เป็นคนผลาออกมาจากร่างบางแม้จะติดใจกับรถจูบอย่างคนไม่เประสีประสาของเธอแต่ด้วยอดีตและความแค้นภายในใจของนาคิมทำให้เขาได้แต่คิดว่านี่ก็คงเป็นวิธีอ่อยผู้ชายของขวัญมนัดทำตัวไร้เดียงสาแม้แต่จูบก็ยังอ่อนประสบการณ์ผู้หญิงอย่างเธอมันมีค่าจนฉันไม่สามารถดูถูกได้อนั้นเหรอ ควัญมนัสโกรธจนพูดอะไรไม่ออกโกรธทั้งตัวเองที่เผลอโอนอ่อนไปกับสัมผัสของนาคิมโกรธทั้งนาคิมที่ทำราวกับเธอเป็นผู้หญิงแสนเลวไม่เคยรับฟังเหตุผลและความจริงที่เธอต้องการจะบอกเลยตามมานี่นาคิมกระชากข้อมือของควัญมนัตอย่างแรงให้เดินตามแต่หญิงสาวก็ขัดขืนเอาไว้เต็มที่ จนนาคิมถึงกับตวัดสายตามามองอย่างโกรธเกรี้ยวก่อนที่สายตาจะไปกระทบเข้ากับแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายของขวัญมนัดนาคิมคว้ามือของอีกฝ่ายขึ้นมามองทันทีแหวนเพชรเม็ดงามเก่าแก่ประจำตระกูลที่ก่อนตายแม่ได้มอบให้กับพี่ชายและเขาคนละวงเพื่อมอบให้กับผู้หญิงที่จะมาเป็นเจ้าสาวและจะมาเป็นคนในตระกูลของพวกเขา เธอไม่คู่ควรกับแหวนวงนี้นาคิมคำรามออกมาอย่างโกรธจัดแหวนของแม่ผู้หญิงที่เขารักที่สุดในชีวิตเขาจะไม่ยอมให้แหวนของแม่มาแปดเปื้อนอยู่บนนิ้วของผู้หญิงคนนี้เด็ดขาดเมื่อเห็นท่าทางของนาคิมควาันม,มานัดถึงกับสะบัดมือหนีพร้อมกับเอาไปซุกไว้ที่ด้านหลังแล้วสายหน้าไปมาไม่นะนี่แหวนแต่งงานของฉัน หญิงสาวบอกเสียงสั่นเครือนี้เป็นสิ่งยืนยันว่าในชีวิตของเธออย่างน้อยเธอก็ได้พบและเกือบจะได้เข้าพิธีวิวากับผู้ชายแสนดีอย่างชินชนแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าอนาคตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้แต่เธอก็อยากจะเก็บตัวแทนความรักของชินชนเอาไว้ให้อุ่นหัวใจเอามานี่นาคิมบอกเสียงเย็นแต่ขวัญมนัด ก็เอาแต่สายหน้าด้วยความหวาดกลัวกับสายตาของเขาเป็นครั้งแรกฉันบอกให้เอามันนี่ใช่หนุ่มตะหวัดลั่นก่อนจะดึงร่างของควันมนัดมาใกล้แล้วบังคับดึงแหวนออกไปจากนิ้วของหญิงสาวอย่างไม่กลัวว่าควันมนัดจะเจ็บตัวอย่านะอย่าเอาไปฉันขอร้องละนาคิมอย่าเอาตัวแทนความรักที่ตลอดชีวิตฉันไม่เคยได้จากผู้ชายคนไหนไปเลย แหวนวงนี้คือตัวแทนความรักของพี่ชินได้ปโปรดควันมนัดน้ำตาไหลพรากเมื่อถูกนาคิมถอดแหวนออกไปได้สำเร็จจนชายหนุ่มถึงกับชะงักค้างเกือบจะใจอ่อนไปกับน้ำตาของหญิงสาวหากทว่าภาพในอดีตมันคอยวนเวียนเข้ามาย้ำเตือนเขาว่าผู้หญิงคนนี้เสแสร้งแกล้งเป็นคนดีเท่านั้นรลอเธอก็ไม่สมควรที่จะได้รับมันหรอก ความรักด้วยผู้ชายดีๆนะพูดจบนายคิมก็แกล้งคว้างแหวนลงไปในทะเลทันทีจนขวญมนัดถึงกับชะงักค้างอย่างตกตะลึงหญิงสาวรีบวิ่งลุยน้ำไปงมหาแหวนทันทีโดยไม่สนใจว่าชุดเจ้าสาวของตนเองจะรุยรายเปรอะเปื้อน,นจนดูไม่ได้นายคิมสยะยิ้มหยันก่อนจะแบมือที่มีแหวนวางนิ่งอยู่พร้อมกับหย่อนลงไปในกระเป๋าเสื้อสักวันหนึ่ง พี่ชายเขาจะต้องได้มอบแหวนวงนี้ให้กับผู้หญิงดีๆและมีค่าคู่ควรชายหนุ่มมองร่างของควันมนัสกลมๆเงยๆอยู่ในทะเลอย่งไม่ยอมแพ้จนกระทั่งหญิงสาวลุยน้ำไปจนถึงระดับอกแล้วลอยฟุบหายไปทันทีร่างของควัญมนัสโผล่ขึ้นลงอยู่ในน้ำทะเลด้วยอาการของคนที่กำลังจะจมน้ำทำให้นาคิมที่ตอนแรกมองดูอยู่เฉยๆ ถึงกับรีบวิ่งลงไปในน้ําทันทีชายหนุ่มว่ายเข้าไปจนถึงตัวของหญิงสาวก่อนจะรัดเอวบางพร้อมกับค่อยๆลากเข้ามาจนถึงฝั่งควันมนัดไอคอกแคกสำลักน้ำทะเลออกมาก่อนจะหมดสติไปในทันทีขวันควันนาคิมเขย่าเรียกอย่างไรหญิงสาวก็ไม่ได้สติจนชายหนุ่มตัดสินใจรีบอุ้มร่างบางขึ้นมาแนบอก ก่อนจะรีบวิ่งไปที่บ้านพักตากอากาศของครอบครัวเขาทันทีแววตาของคนที่ว่าแสนเกลียดชังหญิงสาวในอ้อมกอดนักหนาแต่ทว่าตอนนี้แววตานั้นกลับเต็มไปด้วยความห่วงหาอาทรโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวอา้าวคุณคิมมาได้ยังไงครับเนี่ยลุงสมานที่ช่วยดูแลบ้านพักตากอากาศร้องทักเมื่อนาคิมโผล่เข้ามาในบริเวณบ้าน เพราะครั้งสุดท้ายที่เจอชายหนุ่มก็เมื่อตอนห้าปีก่อนนูน้นตอนที่ชายหนุ่มหอบกระเป๋ามาพักผ่อนที่นี่เพียงลำพังไม่ต้องถามมากลุงไปเตรียมห้องให้ฉันหน่อยเร็วเมื่อได้ยินนาคิมบอกอย่างร้อนรนรุงสมานก็รีบกุรีกุจอขวาเอาพวงก,กุญแจมาเปิดเข้าไปในบ้านเร้วรีบไปทำตามคำสั่งของชายหนุ่มทันที นาคิมค่อยๆวางร่างของขวัญมนัดให้นอนราบลงไปบนเตียงก่อนจะร้องสั่งให้ลุงสมานไปหาผ้าชุบน้ำมาเตรียมไว้ให้ใครเหลือครับคุณคิมเมื่อทำตามที่สั่งครบลุงสมานก็อดจะถามออกมาไม่ได้ไม่ต้งรู้หรอกและห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าฉันอยู่ที่นี่แม้แต่พี่ชินส่วนลุงก็กลับไปอยู่ที่บ้านได้ถ้าฉันไม่เรียก ก็ไม่ต้องมาที่นี่เข้าใจไหมนายคิมสั่งเสียงเรียบแต่ก็สามารถทำให้ลุงสมานร,รีบรับคำก่อนจะผลบหายออกไปจากห้องทันทีนาคิมนั่งมองร่างของขวันมนัดก่อนจะตัดสินใจเอื้อมมือไปถอดชุดเจ้าสาวรุ่ยร่ายขมุกขมัวไปด้วยเศษทรายของหญิงสาวออกอย่างเบามือ ไม่นานร่างขาวโพลนที่ปราศจากอาพรติดกายสักชิ้นก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าของชายหนุ่มเลือดในกายถึงกับจับตัวเป็นก้อนผิวนุ่มลื่นก็ยิ่งทำให้ชายหนุ่มอยากจะสัมผัสไปแทบทุกสัสดส่วนก่อนที่นาคิมจะสะบัดหน้าหนีครีพหะหมขึ้นมาคลุมให้หญิงสาวก่อนจะคว้าเอาชุดเจ้าสาวออกไปจากห้องนาคิมโยนชุดนั้นลงไปในถังขยะ ก่อนจะยิ้มเฮี้ยมเกรียมรีบกลับไปเอาของที่เรือไม่สนใจที่จะเข้าไปดูอาการของควันมนัตอีกแสงที่ลอดผ่านผ้าม่านเข้ามาทำให้ร่างที่กำลังนอนขดตัวอยู่ใต้ผนวมผืนใหญ่ถึงกับกระพริบตาปริบๆเพื่อปรับแสงสมองของควันมนัตก็กำลังประมวลผลอยู่ก่อนที่หญิงสาวจะได้สติว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับตนถึงได้ลุกพรวดขึ้นมานั่ง และต้องตกใจแทบสิ้นสติเมื่อพบว่าเธอไม่ได้สวมอะไรติดตัวเลยสักชิ้นเสียงกรีดรั่นบ้านของหญิงสาวทำให้นาคิมถึงกับรีบวิ่งเข้ามาในห้องอย่างตกใจก่อนจะก้มตัวหลบข้าของที่กำลังปลิวว่อนเข้ามาหาเขาเป็นอะไรของเธอฮะนาคิมตวาดลั่นไม่สนใจกับขวัญมนัดที่กำลังใช้ผ้านวมห่อตัวเอาไว้ น้ำหูน้ำตาไหลพรากอย่างคนที่หมดสิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างฉันไม่คิดเลยว่านายจะเป็นคนแบบนี้ไอ้คนเลวไอ้คนชั่วนายมันคนช่วยโอกาสควันมนัดตั้งใจจะบริบาทอีกหลายคำหากไม่โดนนาคิมเด็กเสียก่อนเดี๋ยวนะนี่เธอคิดว่าฉันหน้ามืดตามัวลักหลับเธออย่างนั้นเหรอเธอคิดว่าผู้ชายอย่างฉันจะอดอยากปากแห้งขนาดนั้นเลยหรือไง เมื่อได้ยินคำพูดแบบนั้นควันมนัดถึงได้หยุดอาละวาดนายไม่ได้ทำอะไรฉันจริงๆเหรอถ้าฉันจะทำฉันจะทำกับผู้หญิงที่ขอร้องอ on ้อนวอนให้ฉันทำเท่านั้นหรือว่าเธอเองก็นาคิมขยับเข้ามาถึงตัวของหญิงสาวอย่างรวดเร็วก่อนจะใช้หลังมือคลอเคลียใบหน้าของควันมนัดเล่นจนเธอขนลุกสู้แต่ก็รีบกระถดถอยนีออกมา แล้วทำไมฉันถึงขวันมนัดก้มลงมองตัวเองอยู่เรื่องมากนักได้ไหมนี่เสื้อผ้าของเธอแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วมาเจอฉันข้างล่างนายคิมโยนถุงกระดาษไปตรงหน้าของหญิงสาวลายถุงก่อนจะยกนิ้วก่อนจะยกนิ้วขึ้นมาฉีหน้าแล้วอย่าช้าละ่ะชายหนุ่มหายออกไปจากห้องแล้วนั่นแหละควัญมนัดถึงได้ทุดแมะลงกับพื้นถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก ก่อนจะค่อยๆดึงเสื้อผ้าในถุงออกมาดูและต้องพบกับยกทรงไซส์พอดีตัวเธอขวัญมนัดถึงกับยกมือขึ้นมาปิดหน้าอกของตัวเองหน้าแดงแจ๋ยังควบคุมไม่ได้เพราะเมื่อคิดว่าใครกันที่เป็นคนถอดเสื้อผ้าของเธอหญิงสาวก็ถึงกับร้องลั่นไอ้บ้าพอเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จขวัญมนัดก็รีบเดินวนไปรอบห้องอย่างคนครุนคิดหนะัก ป่านนี้แม่คงเป็นห่วงเธอมากแล้วยังจะใหญ่พราวโดวยเฉพาะพี่ชินไม่รู้งานแต่งงานของเธอจะเป็นอย่างไรบ้างคิดมาถึงตรงนี้ขวันมนัดก็ถึงกับน้ำตาตกทั้งทที่เธอคิดว่าการตัดสินใจแต่งงานกับพี่ชินจะทำให้เธอมีความสุขแท้ๆไม่คิดเลยว่าเวลาเพียงห้าปีนาคิมจะเปลี่ยนไปขนาดนี้ นาคิมคนที่ชอบทำอะไรซุ่มซ่ามประจําคนที่ชอบยิ้มไอายๆให้เธอคนที่บอกว่าเจอรักและดูแลเธอตลอดไปคนคนนั้นคงตายจากไปตั้งแต่เขาลาออกไปแล้วสินะเสียงเคาะประตูดังๆก่อนที่จะมีเสียงบิดลุกบิดแต่ก็เปิดไม่ได้เพราะอิงสาวล็อกไว้อย่างแน่นหนาแต่แล้วก็มีเสียงกุญแจกำลังไข่เข้ามาทำเอาขวัญมนัสะดุ่งโยง รีบวิ่งไปคว้าของใกล้มืออย่างโคมไฟติดมือขึ้นมาทันทีทำอะไรของเธอนาคิมก้าวเข้ามาในห้องอย่างไม่ได้สนใจกับท่าทางเตรียมพร้อมจะป้องกันตัวเต็มที่ของขวัญมนัดปล่อยฉันไปเถอะนะป่านนี้ที่บ้านคงเป็นห่วงฉันมากแล้วอย่าทำแบบนี้เลยขวัญมนัดกลั้นใจขอร้องออกไปแต่นาคิมก็เพียงแต่ยิ้มแถมยังเดินเข้ามาหาขวัญมนัด ยังไม่เกรงกลัวกับอาวุธของหญิงสาวในมือฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าช้านาคิมบอกสิงเรียบพร้อมกับสาวเท้าเข้าไปหาร่างที่กำลังสั่นด้วยความกลัวของหญิงสาวเมื่อเห็นท่าทางคุกคามของชายหนุ่มอย่อยดเข้ามานะไม่อย่างนั้นฉันฟาดนายด้วยไอ้นี่นะ่ควันมนะันชูโคมไฟขึ้นมาด้วยท่าทางไม่มั่นคงจนนาคิมถึงกับหัวเราะเย้ยหยัน หญิงสาวหลับหูหลับตาตั้งใจจะพาดโคมไฟไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายชายหนุ่มให้ได้รับบาดเจ็บแต่แค่เพียงชั่วพริบตานาคิมก็สามารถพลิกตัวเข้ามากอดรัดหญิงสาวเอาไว้แน่นทิท้าเธอก็ชอบแบบนี้เองเหรอมันก็เราใจดีนะควันมนะัดดิ้นโดนขัดขืนเมื่อตอนเองกำลังสียเปรียบแถมยังโดนนาคิมแย่งโคมไฟในมือของเธอ ไปวางโครมไว้ที่เดิมเสียงดังพร้อมกับกอดรัดขวันมนัดแน่นเพราะยิ่งหญิงสาวดิน้นก็ดูเหมือนชายหนุ่มจะยิ่งรัดปล่อยฉันนะฉันบอกให้ปล่อยขวันมนัดร้องรัน่นทั้งจิกทั้งถีบแต่ก็สู้คนตัวโตไม่ได้แถมความใกล้ชิดจนแนบชิดแบบนี้แทนที่เธอจะเกลียดกลัวเขาขวัญมนัดกลับมีความรู้สึกแปลกๆเข้ามาแทนที่ เหมือนสมองกับร่างกายกำลังวิ่งส่วนทางกันอย่างไรอย่างนั้นแน่ใจหรืวอว่าอยากให้ฉันปล่อยนาคิมกระซิบที่ข้างหูของหญิงสาวจนขนในกายสาวลุกสู้หยุดอาการดิ้นรนอย่างตกตะลึงไปชั่วขณะพอกำเนงดวาบวามไปกับรอยสัมผัสร้อนแรงของริมฝีปากนาที่จูบซับไล่เล็มใบหูของหญิงสาวจนร่างอ่อนระทวย นาคิมซุกเซ้จมูกด่งไปตามซอกคอขวัญมนัอย่างเพลอภัยมือหน้กก็ยังไม่คลายจากการอบรัดหญิงสาวเอาไว้แน่นแม้ว่าร่างบางในอ้อมกอดจะหยุดการเคลื่อนไหวไปแล้วปล่อยฉันเถอะนาคิมอย่าทำแบบนี้เลยดูเหมือนว่านาคิมจะไม่ได้ฟังเสียงอุทรนของหญิงสาวเลยสักนิดและแม้ว่าขวัญมนัดจะอยากผลักใสชายหนุ่มออกไปมากแค่ไหนแต่ร่างกายคงเธอ ก็อ่อนแรงลงไปเรื่อยๆไม่มีแม้แต่แรงจะขยับมือขึ้นมาด้วยซ้ำนาคิมพลิกร่างบางของควันมนัดให้หันหน้าเข้ามาหาก่อนจะเริ่มสุขใยซอกคอขาวยังไม่อาจหยุดไฟปรารถนาในตัวลงได้ไม่อย่าทำแบบนี้นะขวันมนัดพยายามใช้แรงเฮือกสุดท้ายผลักใสใบหน้าของนาคิมออกไปแต่ก็ถูกชาหนุ่มจูบสับไปตามนิ้ว จนควันมนัดไม่อาจจะปฏิเสธความวาบหวามที่กำลังแล่นซึมซาบไปทั่วร่างของเธออย่างไม่อาจห้ามได้และก่อนที่เธอจะพูดอะไรได้อีกนาคิมก็จัดการกับริมฝีปากจิ้มดิมนั้นทันทีตอนแรกชายหนุ่มตั้งใจว่าจะไม่ข้องเกี่ยวแม้แต่กับเรื่องบนเตียงกับผู้หญิงอย่างควันมนัดแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วเขาจะทำให้ควันมนัดลงไลไปกับ,บบทรักของเขา จนไม่อาจจะสนใจกับผู้ชายคนไหนและเขาก็จะทิ้งเธอไปเหมือนที่ผู้หญิงคนนี้ได้ทำไว้กับผู้ชายมากมายเมื่อคิดได้แบบนี้นายคิมก็เริ่มจัดการกับเหยื่ออันโอชาของตนเองชื่อของชายคนที่เธอไม่คิดเลยว่าชาตินี้จะได้เจอกับเขาอีกชายคนที่เธอปฏิเสธไม่ได้ว่าหัวใจดวงน,น้อยดวงนี้มีเขาอยู่เต็มหัวใจไม่เคยเปลี่ยนแปลง ควันมนัสถึงได้ยอมตกเป็นของเขาได้อย่างง่ายดายเช่นนี้ชินชนชื่อนี้ลอยเข้ามาในห่วงความนึกคิดของหญิงสาวก่อนที่น้ำตาเม็ดโตจะค่อยๆไหลออกมาอย่างรู้สึกผิดระหว่างที่หญิงสาวกำลังนอนตะแคงข้างอยู่บนเตียงหลังจากที่ผ่านเรื่องนั้นมาพร้อมกับที่สติของควันมนัสก็กลับมาแล้วด้วยเช่นกันไม่มีอีกแล้วเจ้าสาวบริสุทธิ์ในคืนวันแต่งงาน ไม่มีอีกแล้วความรู้สึกว่าเธอจะมีอนาคตที่มีความสุขร่วมกับผู้ชายแสนดีอย่างพี่ชินเพราะจะให้เธอทำเช่นนั้นได้อย่างไรในเมื่อตอนนี้ทั้งตัวและหัวใจของเธอมันกลายเป็นของซาตานร้ายอย่างนาคิมไปเสียแล้วทั้งๆท,ท,ที่บอกย้ำตัวเองว่าเขาไม่ใช่นาคิมคนเดิมที่เขามีอะไรกับเธอก็เพียงเห็นเธอเป็นผู้หญิงไร้ค่าเท่านั้นแต่หัวใจควันมนัด ก็ไม่ยอมฟังจนเธอนึกเกลียดตัวเองขึ้นมาเสียงสะอื้นเบาๆปลุกให้นาคิมที่นอนหลับอย่างอ่อนแรงพอผ่านเกมรักไปหลายครั้งกับร่างพราวสเสน์อ่อนหวานไปทั่วตัวอย่างควันมนัดนาคิมกำลังเอื้อมมือไปกอดรัดร่างบางที่นอนตะแคงข้างให้เขาอยู่หากทว่าพอได้ยินเสียงสะอื้นให้ของหญิงซาวนาคิมก็โกรธขึ้นมาทันทีเขายอมรับว่า ไม่คิดว่าขวัญมะนัจะยังเป็นสาวพรหมจรรย์อยู่แต่ก็ยังพยายามค้านว่าหญิงสาวอาจจะดูแลตัวเองดีจนดูเหมือนไม่เคยก็ได้นายคิมพยายามหาเหตุผลแย่ๆมากรบเกลื่อนความรู้สึกตนเองเต็มที่และการที่หญิงสาวกำลังน,นอนร้องไห้หลังจากมีอะไรกับเขาทําให้นายคิมบอกไม่ถูกว่าตนเองรู้สึกอะไรอยู่ใจหนึ่งเขาก็อยากจะดึงร่างบางมากอดปลอบโยนใจหนึ่ง เขาก็โกรธที่หญิงสาวรู้สึกจะเสียใจกับการได้ตกเป็นของเขาทำไมผู้ชายอย่างเขามันแย่ตรงไหนทำไมไม่ว่าจะเป็นนายคิมในแบบไหนเขาก็ไม่เคยดีในสายตาของเธอเลยนาคิมลุกพรวดขึ้นมาจากเตียงก่อนจะเอื้อมมือไปควานหาเสื้อผ้ามาสวมใส่แล้วผลนพรานออกไปจากห้องทันทีเพราะชายหนุ่มกำลังกลัวกลัวว่าแท้จริงแล้วเขายังรู้สึกดีๆให้กับขวัญมานัสอยู่ และมันจะต้องไม่เป็นอย่างนั้นเขาวางเพลิงนี้ขึ้นมาเพื่อแผดเผาเธอไม่ใช่แผดเผาตัวเองแบบนี้พราวรุ้งกำลังประคองร่างของคุณพิมพดาผู้เป็นแม่ของขวันมนัดให้มานั่งที่โซฟาก่อนจะหายาดมให้คุณพิมพ์ดาที่ทั้งร้องไห้ฟูมฟายทั้งจะเป็นลมจนพราวรุ้งไม่รู้จะทำอย่างไรดีชินชนที่เพิ่งกลับมาจากการให้ปากคำที่สถานีตำรวจ ก็รีบเข้ามาดูอาการของว่าที่แม่ยายทันทีถ้าหากว่างานวิวาของเขาคืนนี้จะไม่ล่มกลางคันเพราะจูจ่ๆขวัญมนัสก็หายตัวไปจากห้องในกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้แต่เพียงว่าหญิงสาวลงมาที่ชั้นล่างและขึ้นรถหายไปที่หน้าโรงแรมซึ่งก็พบเจอรถคันนั้นถูกจอดอยู่ในที่รกร้างแต่กลับได้วีแววของขวัญมนัดจนชินชนนั่งไม่ติด วิ่งวุ่นหาเบาะแสช่วยตำรวจอีกทางตั้งแต่เมื่อคืนแต่ก็ไร้วี่แววรู้สึกเป็นห่วงหญิงสาวจนไม่เป็นอันจะทำอะไรชินเป็นยังไงบ้างลูกได้ข่าวของขวัญหรือเปล่าเมื่อเห็นชินชนปรากฏตัวคุณพิมดาก็รีบถามหาคราวๆของบุตรสาวคนเดียวที่ไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรทันทีคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมสัญญาว่าไม่ว่ายังไง ผมก็ต้องตามหาขวัญให้เจอให้ได้ถึงแม้ว่าจะต้องพลิกแผ่นดินหาก็ตามเมื่อได้ยินชินชนรับปากคุณพิมดาก็ค่อยเบาใจพระวพาแม่ไปที่ห้องพระหน่อยลูกแม่อยากจะไปไหว้พระขอพรให้พระท่านช่วยคลุ้มครองขวัญคุณพิมดาหันไปบอกกับพราวรุง้งอย่างคนที่อยากจะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือบุตรสาวบ้างชินชนมองตามคุณพิมดาเดินหายขึ้นไปข้างบน ก่อนจะสุดนั่งลงกับโซฟาด้วยความทุกข์ใจมือหนาลูบขึ้นลงหน้าของตัวเองอย่างเรียกสติแต่ก็ไม่สามารถกลั้นน้าตาที่กำลังไหลออกมาได้พี่ขอโทษขวัญที่พี่ไม่สามารถดูแลปกป้องขวัญเมือที่พี่เคยสัญญา,าไว้ได้และต่อให้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่ก็จะต้องตามหาขวัญให้เจอให้ได้ชินชนรำพึงรำพันกับตนเองอย่างคนที่กำลังต่อสู้กับความเสียใจอย่างหนัก ถ้าขวัญมนัสเป็นอะไรไปเขาก็จะไม่มีวันยกโทษให้ตัวเองที่ไม่สามารถดูแลคนที่ตนเองรักเอาไว้ได้ทั้งๆที่ชินชนเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มจากจุดไหนเพราะทั้งเขาและขวัญมนัสก็ไม่เคยมีศัตรูที่ไหนและดูเหมือนว่าคนที่ขวัญมนัสจะออกไปพบก็เป็นคนที่รู้จักกันดีอยู่แล้วไม่อย่างนั้นหญิงสาวคงไม่ขึ้นรถตามไปแล้วใครกันที่ขวนนัญมณัดตามไปด้วย เพราะหญิงสาวมีเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวคือพราวรุง้งและเขาก็ไม่เคยเห็นควันมนัดมีความสนิทสนมเป็นพิเศษกับใครเลยตลอดเวลาที่เขาเฝ้าคอยดูแลขวันมนัดมาตลอดห้าปีจนกระทัง่งหญิงสาวยอมใจอ่อนตกลงแต่งงานกับเขาทาั้งๆที่ชินชวนคิดว่าตนเองกําลังจะมีความสุขแล้วแท้ๆแ,แต่จู่ๆความสุขนั้นก็บินหนีหายไปอย่างที่เขาไม่รู้เนือ้อรู้ตัวและไม่ทันได้เตรียมรับมือมาก่อน วับ้านนี้คุณอยู่ที่ไหนนะหลังจากหลับไปด้วยความอ่อนเพลียควันมนัดก็สะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงกระแทกประตูเปิดก่อนที่นาคิมจะวางถ้วยข้าวต้มที่ลุงสมานต้มเอาไว้ให้ไว้ที่โต๊ะทานข้าวข้างหน้าต่างภายในห้องนี่ข้าวของเธอกินซะควันมนัดมองถ้วยข้าวต้มสลับกับมองหน้านาคิมพร้อมกับความรู้สึกดีใจที่เขายังคงเป็นห่วงหาข้าวมาให้เธอขอบคุณนะ จะขอบคุณทำไมเล่านาคิมเดินไปซุดตัวนั่งชิดกับขวัญมนัดที่นอนพิงหลังอยู่จนร่างบางถึงกับสะดุ้งยงแค่นี้ฉันสงเคราะห์ให้เมียได้อยู่แล้วนาคิมเน้นคำว่าเมียอย่างจงใจพร้อมกับเอื้อมมือไปเชยคางมนขึ้นมามองทั้งรอยยิม้มและท่าทางเย้ยหยันของเขาทำให้ขวัญมนัดถึงกับเบือนหน้าหนีซ่อนไม่ให้น้ำตาของตนเองไหลเรื่องเมื่อคืน ฉันจะถือซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อรู้จากท่าทางของเขาแล้วว่านาคิมก็ยังเป็นซาตานร้ายเช่นเดิมถึงแม้ว่าตอนนี้เธอจะสิ้นค่าจริงๆแล้วในสายตาของเขาแต่ควันมนัดก็อยากจะหลงเหลือความภูมิใจในตนเองอยู่บ้างผ่านไปไม่ถึงคืนก็ลืมแล้วเหรอนาคิมยิ้มสะใจที่เห็นควันมนัดหันควับมามองอย่างโกรธจัดแต่ก็ไม่อาจจะตอบโต้อะไรได้อีกแล้ว เมื่อความจริงที่เธอมีอะไรกับเขามันตอกย้ำถึงความใจง่ายของเธอขวัญวนัดผุดลุกเดินหนีไปทันทีหากแต่ว่ามือหนาของนายคิมลากกลับมาก่อนจะผลักให้นั่งลงบนเก้าอี้ตรงหน้าถ้วยข้าวต้มกินข้าวซะนายคิมตะคอกเสียงดังแต่ขวัญมนัดก็ไม่เกรงกลัวอะไรอีกแล้วหญิงสาวคอแข่งเมือนหน้าไปอีกทางฉันไม่กินให้มันติดตาย,ตายหนีความอัปยศนี้ไปได้สะก็ดี ฉันก็ไม่อยากจะทนมองหน้าคุณอีกแล้วอ๋อได้เข้าหอ,อกับฉันแทนถึงกับอยากตายเลยเหรอไม่ต้องห่วงหรอกนะเธอก็ดูแลตัวเองดีออกจะตายไปขนาดเรื่องบนเตียงยังแสดงละครซะจนฉันเกือบหลงเชื่อว่าเธอยังเป็นสาวบริสุทธิ์ไม่เคยผ่านมือชายมาก,ก่อนนาคิมบอกอย่างเย้ยหยันถากทางจนขวัญมนัดถึงกับอ้าป,ปากค้างอย่งตะลึงงนันฉันฉันไมขควันมนัดอยากจะร้องตะโกนบอกเขาเหลือเกินว่า เขาคือผู้ชายคนแรกของเธอหากเธอทว่าจะเกิดประโยชน์อะไรกับการทำแบบนั้นเพราะอย่างไรเขาก็ไม่เคยเห็นค่าของเธออยู่แล้วควันมนัฐเลยทำได้แต่พยายามแกะมือของเขาออกจากการเกราะกลุมเธอแต่นาคิมก็ไม่ยอมปล่อยฉันบอกให้เธอกินข้าวหรือจะให้ฉันป้อนนาคิมไม่พูดเปล่าแต่ยังหันไปตักข้าวต้มมาใส่ปากของตนเองก่อนจะก้มหน้าลงไปฉกฉวยเอาดิมฝีปากของหญิงสาว จนขวัญมนัดไม่ทันในตั้งตัวนาคิมปล่อยข้าวต้มให้ไหลผ่านเข้าไปในโพรงปากของหญิงสาวก่อนจะดุนดันยอกเอืนกับลิ้นหวานส่วนขวัญมนัดถึงกับหายใจไม่ออกก่อนที่ชายหนุ่มจะถอนริมฝีปากออกมาจะกินอีกคำไหมนายมันขวัญมนัดชี้หน้าของนาคิมอย่างโกรธจัดแต่ก่อนที่ชายหนุ่มจะป้อนให้เป็นคำที่สองหญิงสาวก็รีบคว้าเอาถ้วยข้าวต้มมาตักกินเองจนหมด อย่างแค้นใจที่เธอไม่เคยเอาชนะเขาได้เลยสักครั้งพอใจหรือยังขวัญมนัดกินข้าวต้มจนหมดก่อนจะหันมาทำชายหนุ่มอย่างประชดประชันยังนายคิมบอกหน้าตายพร้อมกับคว้าข้อมือบางขึ้นมาจนขวัญมนัดปลิวตามนายคิมลากหญิงสาวลงมาถึงชั้นล่างก่อนจะโยนไม้กวาดกับไม้ถูพื้นให้อย่าคิดว่าจะอยู่ที่นี่อย่างสุขสบายนะนี่คืองานของเธอขวัญมนัปลายตามองอุปกรณ์ทำความสะอาด ก่อนจะกอดอกฉันไม่ทำเธอยังไม่เรียนรู้อีกเหรอว่าถ้าเธอไม่ทำตามที่ฉันบอกจะโดนลงโทษด้วยอะไรนาคิมทิ้งท้ายประโยคพร้อมกับมองหน้าหญิงสาวอย่างคนที่อยู่เหนือกว่าควันมานัทมองหน้านาคิมอย่างโกรธจัดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาชนะเขาได้อย่างไรถึงได้ไม่มีทางเลือกโดยการหยิบอุปกรณ์ทำความสะอาดขึ้นมาเริ่มงานควัญมนัดเริ่มต้นทำความสะอาดกินเวลาหลายชั่วโมง จนหญิงสาวถึงกับสุดนั่งด้วยความเหนื่อยอ่อนฉันหิวแล้วไปทำข้าวสิควันมนาดอ้าปากค้างมองไปทางชายหนุ่มที่กำลังยืนกอดอกสั่งเธออยู่ฉันจะไม่ทำอะไรที่คุณสั่งอีกแล้วฉันไม่ทำควันมนาตตวาดลั่นแต่เมื่อนาคิมขยับตัวลุกเข้ามาคุกคามเธอมากขึ้นแน่ใจนะนาคิมบอกเสียงเรียบแต่ทว่าสายตาบ่งบอกว่าเอาจริงจนขวัญมนาดถึงกับหน้าซีดเผือด ฉันเกลียดคุณหญิงสาวหันหลังเดินหนีไปทำกับข้าวไม่สนใจกับเสียงหัวเราะตามหลังมาของเขาเมื่อไหร่เธอถึงจะหลุดพ้นออกไปจากที่นี่สักทีผู้ชายบ้าอำนาจฉันไม่ใช่ทาสของนายนะหญิงสาวได้แต่ก,ก้มหน้าก้มตาทำตามที่ชายหนุ่มสั่งอย่างจนหอนทางตอนแรกอยากจะแกล้งทำอาหารรสชาติแย่ๆหรือไม่ก็แอบใส่อะไรแปลกๆลงไปในอาหาร แต่สุดท้ายขวันมนัดก็ทำไม่ลงอาหารที่หญิงสาวทำถึงได้ออกมาหน้าตาดีแถมรสชาติยังอร่อยจนนายคิมถึงกับอึง้งว่าผู้หญิงอย่างขวันมนัดจะสามารถทำอาหารได้อร่อยขนาดนี้รสชาติกงเงันๆที่เธอทำอะไรพวกนี้เป็นบ้างกูจะวิวจับผู้ชายโดยเฉพาะสินะผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะขวันมนัดถ้าฉันไม่เคยรู้เห็นพฤติกรรมเลวแหลกของเธอมาก่อนฉันคงปักใจเชื่อ ว่าเธอเป็นผู้หญิงแสนดีแสนบริสุทธิ์ไม่น่าจินชนถึงได้ลงเธอหัวปักหัวปํมามนายคิมพูดได้นำเสียงเยาะเย้ยถากทางจนขวันมนัดถึงกับวางช้อนซ่อมที่ถืออยู่ในมือกระแทกไปที่จานข้าวเสียงดังฉันไม่รู้หรอกนะว่าฉันเคยไปทำอะไรไว้ให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจแต่ขอให้รู้ไว้เลยนะว่าฉันต่างหากควรจะเป็นคนเจ็บชำ้ำเก็บการกระทำของคุณไม่ว่าจะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ หรือเมื่อห้าปีก่อนก็ตามควันมนัดผุดลุกก่อนจะเก็บรวบรวมอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะไปทำความสะอาดทันทีไม่สนใจว่าชายหนุ่มจะอิ่มหรือไม่อิ่มก็ตามแต่คำพูดของควันมนัดก็ทำเอานาคิมถึงกับใจอ่อนลงไปชั่วขณะแต่กระนั้นก็กลับมาวาวโรธอีกครั้งโดยการพยายามเตือนตัวเองเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นจากควัญมนัดคือมารยาคือเล่เหลี่ยมที่หญิงสาวใช้กับผู้ชายทุกคน และเขาก็จะไม่มีวันลงไปกับมารยาจอมปลอมนั้นอีกแล้วควันมนัดจัดการอาบน้ำชำระร่างกายของตนเองเสร็จก็ถือโอกาสเดินไปรอบๆบ,บ้านเพื่อหาลู่ทางที่เธอพอจะออกไปจากที่นี่ได้แต่ก็ต้องรีบหลบฉากเมื่อเห็นนาคิมกำลังคุยอยู่กับลุงแก่ๆท่าทางใจดีคนหนึ่งอยู่ลุงช่วยไปซื้อของตามที่ฉันสั่งด้วยนะจดไปให้หมดแล้วล่ะนาคิมยื่นกระดาษที่เขาจดรายการของกินของใช้ เอาไว้ให้ลุงสมานเขาไปซื้อในเมืองให้นี่คุณคิมคงจะมาพักอยู่นานเลยเนะครับลุงสมานเงยหน้าขึ้นมาถามเมื่อเห็นรายการอาหารสดอาหารแห้งบนกระดาษคงสักอาทิตย์สองอาทิตย์นั่นแหละแล้วอย่าลืมที่ฉันสั่งนะห้ามบอกใครเรื่องที่ฉันมาที่นี่เด็ดขาดแน่คิมกำชับทิ้งท้ายลุงสมานก็รีบรับปากก่อนจะเดินลัดเลาะก,กลับไปที่บ้านที่อยู่อีกฝั่งของเกาะส่วนตัวแห่งนี้แต่แล้วก็ต้องสะดุง้งหยง เมื่อเจอเขากับควันมนัดที่ปรีเข้ามาหาตนเองอย่างรีบร้อนคุณผู้หญิงที่มากับคุณคิมนั่นเองมีอะไรกับกระผมเหรอครับลุงสมานยังพูดไม่ทันจบดีควันมนัดก็รีบแทรกออกมาอย่างร้อนรนลุงช้าลุงหญิงสาวพนมมือไหว้น้ำตาปริ่มลุงช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่ด้วยนะจ๊ะฉันถูกผู้ชายคนนั้นจับตัวมาฉันอยากกลับบ้านฉันรู้ว่าลุงเป็นคนใจดีนะจจะลุง นึกเสียว่าสงสารลูกนกลูกกาเพื่อเอาบุญธานะจ๊ะขวัญมนนาแทบจะสุดลงกราบลงสมานน้ำตาไหลพรากจนลุงสมานถึงกับทำอะไรไม่ถูกมีนึกว่าอย่างคุณคิมจะกล้าจับตัวผู้หญิงที่ไม่เต็มใจมาไว้ที่เกาะนี้แต่ว่าเขาเองก็เป็นแค่ลูกจ้างจะให้ขัดคำสั่งเจ้านายก็ใจกล้าไม่พอฉันมีแม่คนเดียวนะจ๊ะลุงป่านนี้แม่จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ลุงจ๋า ถ้าลุงมีลูกสาวลุงก็คงจะเป็นห่วงลูกสาวเหมือนกันใช่ไหมแม่ของฉันก็คงเหมือนกันฉันอยากกลับบ้านจริงๆนะจ๊ะเมื่อถูกขวัญมนัดพูดถึงขนาดนี้ลุงสมานก็พยากหน้าขึ้นลงอย่างตัดสินใจว่าจะช่วยหญิงสาวจนขวัญมนัดถึงกับยิ้มอย่างคนมีความหวังและล่ำละลักขอบคุณลุงสมานแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรไปมากกว่านั้นเสียงตะวาดดังลั่นของนาคิมก็ดังขึ้นจนขวัญมนัดและลุงสมาน ถึงกับสะดุง้งหยกเธอมาทําอะไรตรงนี้นายคิมปรีเขามากระชากแขนของควัญมนัดเขาไปหาตัวเองพร้อมกับจ้องหน้าหญิงสาวขมเงก่อนจะทําท่าเหมือนเข้าใจอะไรบางอย่างอ๋อนี่เธอคงมาใช้มารยาหลอกล่อให้คนของฉันช่วยเธอไปจากที่นี่ใช่ไหมเธอนี่มันขนาดคนแก่ยังไม่เว้นเลยนะขวันมนัดถึงกับตกตะลึงที่ถูกนายคิมดูถูกได้เพียงนี้แต่ชายหนุ่มไม่สนใจหันไปพูดกับลุงสมาน อย,อยู่อย่าไปสนใจหรือเชื่อคำพูดของผู้หญิงคนนี้นะลุงผู้หญิงคนนี้ไม่ได้แสนดีน่าสงสารอย่างที่เขาเสแสร้งให้ลุงเห็นหรอกมารยาแถมยังร้านไม่เลือกประโยคหลังนาคิมหันมาเค้นเสียงใสจนขวัญมนัดทนไม่ไหวฟาดฝ่ามือไปที่หน้าของชายหนุ่มเต็มแรงจนหน้าหันหนาคิมเองก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันเพราะถึงกับจับตัวหญิงสาวขึ้นมาพาดบาเบาวไว้ออกเดินดุ่มๆเข้าไปในบ้าน ไม่สนใจกับอาการดิ้นรนกรีดร้องของหญิงสาวเลยสักนิดทิ้งให้ลุงสมานได้แต่ทำหน้ามินงงเพราะไม่รู้จะเชื่อใครดีแต่เมื่อเห็นแบบนี้แกเองก็ไม่อยากจะเข้าไปวุ่นวายปล่อยให้ทั้งสองคนจัดการกันเอาเองก็แล้วกันนาคิมเองก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันเพราะถึงกับจับตัวหญิงสาวขึ้นมาพาดบ่าาไว้ออกเดินดุมๆเข้าไปในบ้านไม่สนใจกับอาการดิ้นรนกรีดร้องของหญิงสาวเลยสักนิด นาคิมลองลั่นเมื่อถูกควันมนัดควนไปที่หลังเต็มแรงก่อนที่ชายหนุ่มจะโยนร่างบางลงไปที่เตียงจนหญิงสาวถึงกับจุกแต่ก็รีบตะเกียกตะกายวิ่งหนีทันทีหากแต่ว่าก็หลบไม่พ้นกรงเล็บนักล่าของชายหนุ่มเพราะนาคิมตามลงมาทาบทับร่างของควันมนัดให้จมนิ่งลงไปกับเตียงพร้อมกับเอื้อมมือไปกดแขนของหญิงสาวเอาไว้ไม่ให้ขยับจนควันมนัดถึงกับมองชายหนุ่มด้วยแววตาตื่นตระหนก เหมือนลูกนกที่กำลังรอถูกเชือดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าท่าทางแบบนั้นยิ่งทำให้นาคิมอยากจะระเบิดอารมณ์ออกมาเต็มแก่ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าเธอเธอทำให้ฉันไม่พอใจเธอจะเจอกับอะไรนาคิมคำรามรอดเดฟันจนควันมนัดถึงกับเนื้อตัวสัน่นด้วยความกลัวปล่อยฉันไปเถอนะนาาคิมฉันอยากกลับบ้านฉันอยากกลับไปหาแม่ป่านนี้แม่คงเป็นห่วงฉันมาก ขวันมนัดน้ำตาซึมจนนาคิมถึงกับชะงักภาพของหญิงกลางคนท่าทางใจดีผู้เป็นแม่ของหญิงสาวที่หานมอุ่นๆมาให้เขาเมื่อห้าปีก่อนตอนที่เขาเข้าไปหลบฝนในบ้านของขวันมนัดด้วยสภาพเนื้อตัวเปียกปอนลอยเข้ามาในห้วงความคิดแต่เพราะอดีตและความอคติในใจของนาคิมที่ก่อร่างสร้างตัวมาในใจของชายหนุ่มนานถึงห้าปีมันทำให้บทบังทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้ว สำหรับผู้หญิงอย่างควันมนัดนาคิมสัญญากับตัวเองว่าเขาไม่มีวันปราณีเด็ดขาดคิดว่าฉันรู้ไม่ทันเธอได้ไงอย่าคิดเอาน้ำตามารยาของเธอมาใช้กับฉันเพราะมันไม่มีวันได้ผลหรอกนาคิมสยะยิ้มทำท่าเหมือนรู้เท่าทันจนขวัญมนัดถึงกับเบือนหน้าหนีพยายามสะกดกลั้นน้ำตาไว้เธอจะไม่มีวันร้องไห้ต่อหน้าผู้ชายคนนี้อีกแล้วมองหน้าฉันสิขวัญมนัด ไม่ใช่มารยาของเธออดอ,อ้อนฉันแล้วเหรอนาคิมละมือข้างที่ตรึงแขนของหญิงสาวเอื้อมมาบีบข้างมนให้หันมามองหน้าเขาเหลือเมื่อเห็นสายตาเกลียดชังของขวญมนัดนาคิมก็ถึงกับชะงักค้างเจ็บแผลขึ้นมาในใจอย่างไม่รู้ตัวฉันเกลียดคุณนาคิมขอให้รู้ไว้ด้วยว่าฉันเกลียดคุณขวญมนัดเค้นเสียงพุ่งความโกรธความเกลียดไปที่ชายหนุ่มและที่ขวญมนัดเกลียดตัวเองมากขึ้น ก็คือความอ่อนไหวอ่อนแอของเธอที่เผลอพลายไปกับทุกสัมผัสของนาคิมโดยง่ายฉันก็เกลียดเธอควนมนัดเกลียดที่สุดนาคิมพึมพำแผ่วเบาริมใบหูของหญิงซาวแต่ทว่าน้ำเสียงที่บอกว่าเกลียดชังกลับดูไม่มั่นคงและส่วนทางกับการกระทำเหลือเกินรอยจุมพิษที่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวบอกถึงการลงโทษแต่กลับแฝงไปด้วยความหหยหาและวาววอน จนขวัญมนัดถึงกับโอนอ่อนราวกับต้องมนดูเหมือนทั้งนาคิมและขวัญมนัดจะลืมไปเสียแล้วว่าพวกเขาเป็นใครได้แต่ลดแล่นไปตามใจปรารถนาปากที่บอกว่าเกลียดแสนเกลียดแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยไฟรักที่ไม่อาจถอนออกไปจากใจเมื่อต่างฝ่ายต่างยังรักกันแต่เมื่ออดีตของความเข้าใจผิดได้กัดกร่อนสะสมจนเพิ่มพูนปิดกลั้นความรู้สึกของนาคิมให้อยู่ลึกสุดใจ หากทาว่าตอนนี้เวลานี้ดูเหมือนว่าความรู้สึกรักของชายหนุ่มจะถูกเปิดออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจนาคิมจะรู้ใจของตนเองบ้างไหมว่าบทลงทันที่เขามอบให้หญิงสาวให้เป็นทาตหัวใจของตนทันรักนั้นก็กำลังเล่นงานเขากลับด้วยเช่นกัน